หากเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังกับเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie for you วันนี้เรามาประเดิมกันที่ EP แรกของซีรีส์ชื่อดัง Game Game o ม t h r ท n e s ซีซัน5เรื่องราวดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วบอกได้คำเดียวว่าเนื้อหาจะยิ่งทวีความเดือดขึ้นเรื่อยๆเอาละตอนนี้เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่เด็กหญิงสคนที่พากันเดินเข้าป่าไปหาบ้านไม่มดหลังหนึ่ง เด็กหญิงชุดแดงก็พูดกับแม่มดว่าเจ้าสามารถดูอนาคตได้ใช่ไหมช่วยดูให้ข้าหน่อยว่าจะเป็นยังไงหากไม่ดูให้ข้าจะสั่งคนมาควักลูกตาของเจ้าออกที่นี่คือเดนแดนของพ่อข้าฝั่งแม่มดที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรเธอโห่ร้องออกมาแล้วพูดว่ากรีดเลือดเจ้าให้ข้าชิมสิแล้วข้าจะดูอนาคตให้เจ้าเด็กหญิงก็ทำตามที่แม่มดบอกแม่มดชิมเลือดของเธอแล้วพูดว่าเจ้าถามมาได้3ข้อแต่รับรองได้เลยว่าเจ้าไม่ชอบคำตอบอย่างแน่นอน ฝั่งเด็กหญิงก็ถามไปว่าคามั่นกับเจ้าชายเอาไว้จะได้แต่งกันเมื่อไรแม่มดก็ตอบกลับมาว่าเจ้าไม่ได้แต่งกับเจ้าชายแต่เป็นกษัตริย์เจ้าจะได้เป็นราชินีเมื่อเด็กหญิงได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแต่แม่มดก็พูดต่อว่า เจ้าจะได้เป็นราชินีอยู่พักหนึ่งจนมีราชินีองค์ใหม่มาแทนที่เจ้าสาวกว่าและสวยกว่าเจ้านางจะมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเจ้าเมื่อเด็กหญิงได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักแม่มดก็โหรอยใส่เธอที่อยากจะรู้อนาคตแต่พอรู้แล้วกับรับไม่ได้และเด็กหญิงคนนั้นก็คือเซอร์ซีแลนนิสเตอร์นั่นเอง ตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลอดทั้ง7อาณาจักรต่างเดินทางกันมาที่ King s l ล n ด i n g เพื่อมาร่วมงานศพของหลอดไทวินเซอร์ซี่ที่เสียใจมากเธอก็ไม่ยอมทําพิธีปล่อยให้หลอดทั้ง7อาณาจักรรออยู่ข้างนอกเธอเข้าไปข้างในโบสถ์ที่เก็บร่างของหลอดไทวินซึ่งเจมี่เองก็อยู่ข้างในนั้นเธอพูดขึ้นว่าพ่อรักเจ้าและไม่เคยอยากจะให้เจ้าเป็นองค์รักษ์และดูตนนี้สิเจ้ากลับมาปกป้องศพของเขาเจมี่ก็ตอบกลับไปว่า สิ่งที่เขาสร้างนั้นเป็นของเราเขาสร้างเพื่อเราตั้งใจมอบให้เราแต่พวกข้างนอกนั่นพยายามจะช่วงชิงมันไปจากเราที่พวกนั้นมาก็เพื่ออยากจะมาดูว่าเขาตายจริงไหมและเมื่อพวกเขาเห็นหินวางบนดวงตาของเขาก็คงจะรีบฉีกอกเราทันทีแต่เซอร์ซี่กลับตอบไปว่าไม่ใช่พวกนั้นที่ฉีกอกเราแต่เป็นทีเรียนคนที่ฆ่าเขาตังหากข้าเฝ้าบอกเจ้ามากี่ปีแล้วแต่เจ้าก็ยังปกป้องมันมาตลอดท่านพ่อจากไปแล้ว ส่วนเจ้าปีศาจน้อยก็ยังรอดตายอยู่ที่ไหนสักแห่งเจ้าเป็นคนปล่อยมันใช่ไหมฝั่งเจมี่ก็ไม่สามารถตอบโตได้เซอร์ซี่จ้องมาที่หน้าของเขาแล้วพูดว่าทีเรียนอาจจะเป็นปีศาจแต่อย่างน้อยมันก็ฆ่าท่านพ่ออย่างมีเหตุผลแต่ถ้าว่าเจ้าเป็นคนที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเจ้าช่างโง่เขลานักจงมองดูซากับการกระทําของเจ้าเขารักเจ้ามากกว่าใครในโลกนี้และดูตอนนี้สิ เธอให้เจมี่มองดูศพของหลอดไทวินฝั่งเจมี่ก็ได้แต่เงียบตอบโต้อะไรไม่ได้เพราะเขาเองก็ไม่นึกว่าทีเรียนจะมาฆ่าหลอดไทวินแบบนี้และภาพก็ตัดมาที่ทีเรียนที่อยู่ในลังไม้เขาถูกหามออกมาจากเรือจากนั้นหลอดวาลิสก็เปิดลังปล่อยเขาออกมาทีเรียนที่อยู่ในลังไม้มานานก็มอมแมมไปทั้งตัวเขามองดูรอบๆแล้วถามไปว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เพนทอสอย่างนั้นหรอหลอดวาลิสก็ตอบไปว่าใช่แล้ว ที่นี่คือบ้านของสหายค้าเองเขาเป็นพ่อค้าข้าเจอเขาเมื่อหลายปีก่อนกับเพื่อนคนอื่นๆ กลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันว่าโรเบิร์ตบาราเทียนนั้นเป็นตัวหายันนะพวกเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออาณาจักรด้วยการหนุนหลังพวกทาเกเรียนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดจนทำให้เราทั้งคู่มาลงเอยที่นี่ยังไงล่ะทุกอย่างมีแต่แย่ลงเราต้องหาทางช่วยเวสเทอรอสจากตัวของมันเองแต่ฝั่งทีเรียนกลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาเดินไปหยิบไวน์ดื่มอย่างต่อเนื่องพร้อมกับพูดว่าพอกันทีกับเวสเทอรอสข้าไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วและดื่มไวน์ต่อไม่ยอมหยุด หลอดวาลเลสก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อตัดภาพมาที่เมืองเมรินแม่มังกรสั่งนักรบผู้ไร้มนทินไปทำลายสัญ,ญลักษณ์บนยอดพีระมิดออกเหล่านักรบผู้ไร้มนทินก็ทำลายสัญ,ญลักษณ์นั้นพวกเขาช่วยกันค้นมันตกลงมาหลังจากเสร็จงานนักรบผู้ไร้มนทินคนหนึ่งก็ได้เดินทางไปที่ซ่องโสเพนีเพื่อซื้อบริการถึงแม้เขาจะถูกตอนไปแล้วแต่ก็ยังต้องการความอบอุ่นจากหญิงสาวอยู่ดี เขาให้หญิงสาวถอดเสื้อผ้าออกแล้วมานอนร้องเพลงกล่อมเขานักรบผู้ไร้มนทินคนนั้นก็ผ่อนคลายจนเผลอหลับไปและแล้วเขาก็ถูกสังหารโดยคนที่ใส่หน้ากากแถมยังชิงหน้ากากนั้นไว้ที่ศพอีกด้วย เมื่อแม่มังกรรู้เรื่องก็โกรธมากที่มีคนบังอาจมาสังหารคนของเธอซึ่งกลุ่มคนที่ใส่หน้ากากนี้มีชื่อว่าบุตรแห่งฮาป์ี้เป็นกลุ่มคนชั้นสูงเก่าแก่ของเมรินพวกเขาไม่พอใจที่แม่มังกรมายึดที่นี่จึงออกตะเวนสร้างความไม่สงบไปทั่วแม่มังกรก็สั่งให้จัดงานศพคนที่ตายในวิหารเกรทซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมรินแถมนักบวชยังบอกอีกว่าถ้าไปทําพิธีที่นั่นพวกบุตรแห่งฮาป์ี้จะต้องโกรธมากแม่มังกรก็บอกไปว่ายิ่งต้องไปทํางูที่ครั่งจะได้โผลออกมาให้จัดการ ่งายๆทุกคนก็เห็นด้วยเธอสั่งเกรเวิร์มให้ไปหาตัวการมาให้ได้กเกรเวิร์มก็รีบพาคนไปเตรียมตัวตอนนั้นมิสซันเดย์ก็เข้ามาขอคุยกับเกรเวิร์มเมื่อพวกเขาอยู่ได้กันสองต่อ2มิสซันเดย์ก็พูดขึ้นว่าข้าได้ยินมาว่าผู้ไร้มนทินคนนั้นถูกฆ่าที่ซ่องของเมรินและยังมีผู้ไร้มนทินอีกหลายคนที่ไปที่นั่นข้าขอถามเจ้าได้ไหมว่าทําไมผู้ไร้มนทินถึงต้องไปที่นั่นด้วยเธอถามด้วยความอยากรู้ แต่เกรเวิร์มก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าข้าก็ไม่รู้เช่นกันแล้วเดินหนีไปมิสซันเดย์ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริงเธอยังคงอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วผู้ไรม้มนต์ินนั้นถูกตอนมากน้อยขนาดไหนตัดภาพมาที่เดอะวอลตอนนี้จอนกำลังฝึกซ้อมดาบให้กับฮอนลี่เด็กคนที่สังหารอีกฤตอยู่เขาสอนฮอนลี่สู้อย่างถูกต้องส่วนฮอนลี่เองก็เคารพจอนมาก ส่วนทางฝั่งอาริเซอร์กับลูกน้องก็ยังคงไม่ชอบจรเหมือนเดิมแถมแซมยังพากิลลี่มาอยู่ที่นี่อีกด้วยฝั่งแซมก็เป็นกังวลไม่น้อยเพราะอีกไม่นานก็จะต้องเลือกตั้งผอ,อคนใหม่หากอาริเซอร์ได้เป็นผอ,อกิลลี่ก็คงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่ๆซึ่งกิลลี่ก็พูดย้ำกับแซมไปว่าห้ามให้ใครไล่เธอไปเด็ดขาดแซมก็ให้สัญญาจากนั้นแม่มดแดงก็มาหาจรว่าสเตนนิสต้องการจะพบเขาทั้งสองจึงเข้าลิฟขึ้นไปบนกำแพงแม่มดแดงก็จ้องจรตาไม่กระพริบ จอนที่เห็นเธอใส่เสื้อผ้าบางมากก็ถามไปว่าท่านไม่หนาวเลยเหรอแม่มดแดงก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่หนาวเพราะมีเทพแห่งเพลิงอยู่ในกายของข้าแล้วเธอก็หยิบมือจอนไปแตะบนใบหน้าของเธอแถมยังถามจอนไปอีกว่าเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ไหมจอนก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องถามแบบนั้นแต่เขาก็ตอบไปตามตรงว่าไม่ซึ่งแม่มดแดงก็ตอบกลับมาว่าดีแล้วที่เป็นแบบนั้นเธอพูดไปด้วยยิ้มไปด้วย และทั้งสองก็ขึ้นมาถึงบนกำแพงสแตนนิสถามจอนไปว่าเจ้ารู้ไหมตอนนี้ใครปกครองวินเทอร์เฟลรูสโบตันไอ้คนทรยศที่เอากลิดปักหัวใจรอบสตาร์กยังไงล่ะเจ้าอยากจะแก้แค้นไหมจอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้ามีสิ่งที่อยากจะทำมากมายแต่ถ้าว่าข้าสาบานตนเป็นไนท์วอชแล้วข้าต้องอยู่ที่นี่ เซอร์ดาวอสจึงพูดขึ้นว่าข้าได้คุยกับพวกไนท์วอชแล้วหลายคนรักเจ้าแต่เกลียดก็ไม่น้อยมีคนเห็นเจ้านำศพหญิงคนเถื่อนออกไปเผานอกกำแพงพวกนั้นบางคนคิดว่าเจ้าชอบพอกับคนเถื่อนทำไมเจ้าถึงต้องทำแบบนั้นจอรนก็ตอบไปว่าพวกเขาแค่เกิดอีกด้านของกำแพงพวกเขาไม่ใช่ปีศาจพวกเขาก็เป็นคนเหมือนเราสแตนนิตที่ได้ยินแบบนั้นจึงพูดไปว่าจะยังไงก็ตามข้าจะยึดเดนเหนือจากหัวขโมยกลับมา ไทวินแลนนิสเตอร์คนที่ถือหางของมันตายแล้วข้าจะตัดหัวรูสโบตันเสียประจานแต่จะบุกได้ก็ต้องมีกำลังพลจอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าพี่น้องไ a t c h สาบานตนแล้วว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้พวกเราคงช่วยท่านไม่ได้ฝั่งสเตนนิตก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่ได้ไหมายถึงไนวอชแต่ข้าหมายถึงพวกคนเถื่อนตั้งหาก ถ้าพวกเขายอมเข้าร่วมยึดวินเทอร์เฟลมาได้เมื่อไหร่ข้าจะประกาศให้พวกมันเป็นพล,ลเมืองและให้ที่อยู่อาศัยอยู่ด้านในกำแพงนี่คือความยุติธรรมที่สุดแล้วข้าให้ชีวิตและอิสระถ้าแมนส r เรเดอร์ยอมคุกเข่าให้กับข้าเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าแมนส r เรเดอร์นั้นจะไม่ยอมคุกเข่าง่ายๆแน่นอนสเตนนิ้จึงพูดไปว่ามันชอบเจ้าเจ้าจงไปกรอมมันหากมันไม่ยอมก็จะต้องตายสถานเดียว จอนที่ได้ยินคำขาดแบบนั้นก็ถามกลับไปว่าข้ามีเวลามากแค่ไหนสเตนนิตก็บอกไปว่าเจ้ามีเวลาถึงโพรบคํารีบเข้าหล่าจอนสโนช่วงนี้มืดเร็วซะด้วยจอนที่ได้ยินแบบนั้นจึงต้องรีบไปหาแมนสเตรเดอร์ตัดภาพมาที่อาณาจักรเวลโรบินลูกของไรซ่าแอรลินกำลังหัดต่อสู้แต่เขาที่ไม่เคยจับดาบมาก่อนก็โดนอยู่ฝ่ายเดียวหลอดลอยส์ที่เห็นแบบนั้นก็พูดกับลิตเติ้ลฟิงเกอร์ว่า ลูกของข้าจับดาบเป็นตั้งแต่เขาเดินได้แต่โรบินนั้นอายุ13แล้วยังเวงดาบเหมือนกับคนเป็นง่อยยังไงยังงั้นเขาคงไม่ได้เป็นนักสู้ที่เก่งแน่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าใช่แล้วเขาคงเป็นนักรบที่เก่งไม่ได้แต่เขามีสกุลที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละโรบินแล้วแล้วก็มีคนนําจดหมายมาส่งให้เขาเมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์เปิดอ่านก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปจากที่นี่เขาจะพาซานซ่าไปที่ไหนสักแห่งเขาสั่งลอตอยส์ให้ช่วยฝึกโรบินให้ระหว่างที่เขาไม่อยู่ ฝั่งหลอดลอยส์ก็รับปากว่าโรบินนั้นจะปลอดภัยแต่ฝีมือการต่อสู้นั้นเขาไม่รับรองและลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พาซันซ่าออกไปจากปราสาทเอรีห่างจากที่นั่นไปไม่ไกลนักบรีแอนกับพอทริกก็กำลังหยุดพักบรีแอนที่เจออาญาแล้วแต่อาญากลับไม่อยากให้เธอปกป้องเธอรู้สึกท้อแท้กับสิ่งที่ทำอยู่เธอไล่พอทริกว่าจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องมารับใช้เธออีกต่อไปเธอบอกว่าข้าไม่ใช่ผู้นำแค่แค่อยากจะสู้เพื่อหลอดที่ข้าเชื่อมั่นแต่หลอดดีๆคงจะตายไปหมดแล้ว เธอพูดด้วยความสิ้นหวังแต่ฝั่งพอตทริกก็ไม่ยอมไปไหนและตอบไปว่าถึงแม้อายาจะไม่ต้องการให้ท่านปกป้องแต่ซันซ่าอาจจะต้องการก็ได้นะและในตอนนั้นขบวนรถของลิตเทิลฟิงเกอร์ก็ผ่านมาที่นั่นพอดีแต่บรีอนก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นคือซันซ่า ทางข้างในรถม้าซันซ่าก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์นั้นจะพาเธอไปไหนเธอจึงถามไปว่าท่านบอกกับหลอดรอยส์ว่าเราจะไปที่แหลมอีเกอร์แต่นี่เรามาทางทิศตะวันตกซึ่งมันอยู่คนละทางกันเลยนะท่านจะพาแค่ไปไหนกันแน่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่า หลอดรอยส์นั้นอาจจะเป็นคนดีก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีอัศวินคนอื่นๆอีกที่ข้าไม่ไว้ใจข้าเลยโกหกเขาไปซันซ่าจึงถามไปอีกครั้งว่าแล้วเรากำลังจะไปไหนกันลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าข้าจะพาท่านไปที่ดินแดนแสนห่างไกลที่แม้แต่เซอร์ซี่แลนนิสเตอร์ก็เอื้อมไม่ถึงซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์นั้นมีแผนอะไรและจะพาซันซ่าไปไหนอย่างที่รู้กันว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์นั้นทำได้ทุกอย่างเพื่ออ,อำนาจ ตัดกลับมาที่งานศพของลอร์ดไทวินมีคนมากมายมาร่วมง,งานในครั้งนี้และหนึ่งในนั้นก็คือแลนเซลแลนนิสเตอร์ลูกพี่ลูกน้องกับเซอร์ซีหากใครยังจําได้แลนเซลนั้นเคยเป็นเด็กรับใช้ของเซอร์ซี่มาก่อนและเคยขึ้นเตียงกับเซอร์ซี่มาแล้วด้วยแถมเขายังเป็นคนรินวายให้กับกษัตริย์โรเบิร์ตตอนที่ไปล่าหมูป่าอีกต่างหากจนทําให้โรเบิร์ตเมาและโดนหมูป่าฆ่าแต่หลังจากที่แลนเซลบาดเจ็บในสึบแบล็กวอเตอร์เขาก็ผันตัวเข้าทางธรรมโดยมีลทัทธิชื่อว่านกกระจอบ เขาแต่งตัวมอมแมมและเดินเข้ามาหาเซอร์ซี่แล้วพูดว่าข้ามาขอให้ท่านอภัยให้ข้าข้าได้ลวงท่านเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เล่นลับรวมถึงเรื่องพระราชาล่าหมูป่าและวน์นั้นด้วย ฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรข้าไม่เห็นจะรู้เรื่องด้วยซึ่งดูแล้วเหมือนเธอเองจะเป็นคนสั่งให้เลนเซลวางยาโรเบิร์ตเลนเซลก็ตอบไปว่าตอนนี้ข้าเปลี่ยนไปแล้วข้าพบความสงบจากเทพทั้ง7ท่านก็พบได้พระองค์มองดูเราอยู่ข้าจะสวดให้พ่อของท่านหลังเขาพูดจบก็เดินจากไป ส่วนทางลอรัสนั้นก็เอาแต่พอดรักกับผู้ชายอีกคนในห้องถึงแม้มาเจอรี่จะเข้ามาหาแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมลุกไปไหนจนมาเจอรี่ต้องไล่เขาออกไปเธอพูดกับลอรัสไปว่าข้าว่าท่านน่าจะระวังกว่านี้นะ แต่ลอรัสก็ตอบไปว่าไม่จําเป็นจะต้องปิดบังที่นี่ใครทําอะไรทุกคนก็รู้หมดแถมหลอดไทวินก็ตายไปแล้วไม่มีใครบังคับให้เซอร์ซี่แต่งงานกับข้าได้หรอกโชคดีของข้าแต่เป็นโชคร้ายสําหรับเจ้าเมื่อเซอร์ซี่ไม่ได้แต่งงานกับข้านางก็จะอยู่ที่คิงสแลนดิ้งและเจ้าก็จะมีเซอร์ซี่เป็นแม่สามีคอยกีดขวางอยู่ตลอดเวลามาเจอรี่ก็เป็นกังวลไม่น้อยหากมันเป็นแบบนั้นจริงๆงตัดภาพกลับมาที่เมืองเพนทอสทีเรียนก็ยังคงดื่มหนักเหมือนเดิม หลอดวาลิสจึงเข้ามาพูดกับเขาว่าถ้าท่านอยากตายยังมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะไม่จําเป็นจะต้องดื่มหนักขนาดนี้ก็ได้ข้ารู้ว่าท่านเป็นอะไรมากมายแต่ไม่ใช่คนขี้ขลาดหยุดดื่มได้แล้วแต่ทีเรียนก็ยังไม่ฟังเขาถามหลอดวาลิสไปว่าเจ้าช่วยข้าทําไมทางั้งที่เราไม่เคยติดค้างกันทําไมถึงต้องยอมเสี่ยงชีวิตและตําแหน่งเพื่อข้าด้วยฝั่งหลอดวาลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปตามตรงว่าข้าไม่ได้ทําเพื่อท่านข้าทําเพื่ออาณาจักรต่างหาก เมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยและถามไปว่าคนแคร์ขี้เมาอย่างข้าเน,นี่ยนะจะกอบกู้อาณาจักรลอดวาลิสก็พูดมาว่าข้าไม่ได้ไหมายถึงให้ท่านไปกอบกู้ข้าเชื่อว่าคนมีพรสวรรค์จะต้องมีบทบาทในสึกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็พูดไปว่าเจ้าไปหานักรบคนอื่นเถอะข้าไม่อยากจะยุ่งกับเวสเทอรอสอีกแล้วเขาพูดด้วยความท้อแท้ แต่หลอดวาลิสก็พูดต่อว่าท่านมีคุณสมบัติที่น่าเชื่นชมมากนะมีไหวพริบด้านการเมืองเหมือนพ่อและท่านยังมีเมตตาอีกด้วยทีเรียนก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วหลอดวาลิสต้องการอะไรจากเขากันแน่เขาจึงถามไปตรงๆว่าต้องการอะไรหลอดวาลิสก็ตอบกลับมาว่าข้าต้องการสันติความรุ่งเรืองดินแดนที่ผู้มีอำนาจไม่เอาเปรียบผู้ยากไร้ เมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็โหเราะทันทีและพูดว่าผู้มีอำนาจเอาเปรียบพูดด้อยกว่ามานานแล้วถึงได้มีอำนาจยังไงล่ะเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หลอดวาลิสก็ตอบกลับมาว่าถ้าท่านได้นั่งบนบัลลังเหล็กท่านจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมซึ่งทีเรียนก็ปฏิเสธทันทีว่าเขาจะไม่มีวันนั่งบนบัลลังเหล็กเด็ดขาดหลอดวาลิสก็พูดต่อไปว่าท่านสามารถช่วยให้คนอื่นปีนขึ้นไปนั่งบนนั้นได้นะ เจดอาจักรต้องการคนที่แกร่งกว่าทอมเมนและอ่อนโยนกว่าสเตนนิดกษัตริย์คนที่กำรับขุนนางระดับสูงและเป็นที่รักของประชาชนมาพร้อมกองทัพที่แข็งแกร่งและมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในบัลลังเมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็นึกไม่ออกว่าจะไปหาคนคนนั้นได้จากที่ไหนเขาจึงพูดปัดไปว่าข้าขอให้ท่านหาเขาคนนั้นเจอก็แล้วกันแต่หลอดวาลลสก็ตอบกลับมาว่าข้าเจอแล้ว ท่านเลือกเอาเองว่าจะอยู่ที่นี่ดื่มไวน์จนตายหรือจะเดินทางไปที่เมอรินกับข้าเพื่อพบกับเดนาริสทาเกเรียนแล้วตัดสินใจว่าควรจะสู้อยู่ไหมฝั่งทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ยินคิดอยู่สักพักแล้วก็ตอบตกลงจะเดินทางไปหาแม่มังกรที่เมืองเมรินและภาพก็ตัดกลับมาที่เมืองเมรินตอนนี้ดาริโอกับอิสดาที่แม่มังกรส่งไปเจราจาที่เมืองยุนคายได้กลับมาแล้ว ทั้งสองเข้ามารายงานแม่มังกรว่านายทาาเมยุนไคยอมรับข้อเสนอที่จะอยู่ตามกฎของแม่มังกรซึ่งแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแต่อิสดาก็รายงานเธอว่าพวกนายทาทยุนไคขอให้เปิดสังเวียนที่เอาทาทมาสู้กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นการสมัครใจสู้ของเหลานักสู้แทนซึ่งแม่มังกรก็ไม่ยอมเด็ดขาดเธอบอกไปว่า เธอจะไม่ยอมให้ผู้คนต้องมาสู้กันบนสังเวียนเด็ดขาดแต่อิสดาก็เตือนไปว่าหากอยากจะปรองดองก็ต้องยอมให้มีสังเวียนเพราะมันเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณไม่งั้นพวกในทาตอาจจะไม่ยอมรับในตัวแม่มังกรซึ่งแม่มังกรก็ยังคงยืนยันว่าห้ามเปิดสังเวียนเด็ดขาดอิสดาก็ขัดไม่ได้แต่พอเธอกับดาริโออยู่ด้วยกันสต่อ2ดาริโอก็อยากจะให้แม่มังกรเปิดสังเวียนเขาพูดไปว่า แม่ข้าขายข้าตั้งแต่เด็กข้าได้ไปอยู่กับนายทาสที่ฝึกให้ข้าไปสู้บนสังเวียนข้าฝึกการต่อสู้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบชาวโดทรากีนักฆ่าแห่งปราวสหรือแม้แต่อัศวินแห่งเวสเทอรอสข้าสู้ครั้งแรกตอนอายุ16จากนั้นชื่อเสียงของข้าก็โด่งดังนายทาสให้ข้าเป็นอิสระตอนที่เขาใกล้จะสิ้นใจข้าจึงไปเข้าร่วมกับสเกนซันหากไม่มีสังเวียนข้าก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้และก็ไม่ได้มาเจอท่านซึ่งเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็แซวกลับไปว่าเจ้านนีแปลกค จริง,รงถูกจับไปฝึกให้ต่อสู้ตั้งแต่เด็กและรอดตายมาได้แล้วและตอนนี้ก็ยังอยากจะปกป้องสังเวียนนั้นอีกแต่ฝั่งดาริโอก,ก็ตอบไปว่าทุกคนกลัวท่านหมดจนไม่กล้าพูดมีแต่แค่เท่านั้นที่กล้าพูดท่านได้สร้างศัตรูเอาไว้นับพันทั่วทุกมุมโลกทันทีที่พวกมันเห็นจุดอ่อนพวกมันจะจู่โจมท่านต้องแสดงความเข้มแข็งให้พวกนั้นเห็นที่นี่ตอนนี้แม่มังกรก็ตอบไปว่าก็เพราะอย่างนั้นไงข้าจึงสั่งให้ผู้ไร้มนต์ทินออกแสตะเวนตลอด ดาริโอก็ตอบไปว่าใครที่มีเงินก็สามารถซื้อผู้ไร้มนทินได้ท่านอย่าลืมเรื่องนี้ท่านไม่ได้เป็นมันดาผู้ไร้มนทินแต่เป็นมันดาของมังกรเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดหนักหากพวกบุตรแห่งฮาปี้ใช้เงินซื้อผู้ไร้มนทินไปเธอก็คงจะลำบากเธอบอกดาริโอไปว่าตอนนี้ดราก้อนมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดไม่มีใครเจอมานานมากแล้ว มันอาจจะบินไปไกลครึ่งโลกแล้วก็ได้ตอนนี้ข้าคุมพวกมังกรไม่ได้แล้วดาริโอที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาว่าหากท่านคุมมังกรไม่ได้ก็ไม่ใช่มันไดแห่งมังกรฝั่งแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่รอช้ารีบไปหามังกรสองตัวที่ขังไว้ในสุสานใต้ดินทันทีเธอเดินลงไปเพียงลําพังในสุสานนั้นมันทั้งมืดและเงียบสงบเหมือนไม่มีมังกรอยู่ในนั้นสักตัวเธอเดินลงไปเรื่อย และแล้วโซ่ก็เริ่มขยับและมังกรทั้งสองก็พ่นไฟออกมาพวกมันตัวใหญ่ขึ้นมากและดูก้าวร้าวมากที่แม่มังกรขังพวกมันไว้แม่มังกรได้เรียกชื่อพวกมันเพื่อให้พวกมันสงบแต่ก็ไม่เป็นผลมังกรทั้งสองยังคงก้าวร้าวและตรงมาหาเธอแม่มังกรตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นตอนนี้มังกรของเธอไม่ฟังคําสั่งของเธอแล้วตัดภาพกลับมาที่เดอะวอลจอนได้มายื่นข้อเสนอให้แมนสเเรเดอร์ตามที่สแตนนิตต้องการ เมื่อแมนส์เรเดอร์ได้ยินแบบนั้นก็พูดมาว่าเขากล้าดีนะที่จะให้อิสระชนไปสู้เพื่อเขาและจะให้อิสระแก่ทุกคนข้านับถือในความคิดของเขาถ้าเขาทำสำเร็จเขาก็คู่ควรจะนั่งบันลังเหล็กนั้นมากกว่าใครหน้าไหนที่นั่งมาเป็นร้อยปีลันนะแต่ก็นั่นแหละข้าก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าข้าจะไม่คุกเข่าให้กับเขา เมื่อจรอได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจเขาจึงถามไปว่าเจ้าเคยบอกว่าคนของเจ้าสูญเสียไปมากแล้วและเจ้าไม่อยากจะสูญเสียอีกหากเจ้าไม่คุกเขา่าเจ้าก็รู้ชะตาของพวกเขาว่าจะเป็นยังไงเมื่อหน้าหนาวมาถึงพวกนั้นจะไม่มีใครรอดท่านเป็นคนรวมเผ่ามากกว่าร้อยเผ่าเข้าด้วยกันซึ่งไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนท่านอย่าเอาศักดิ์ศรีของตัวเองมาเกี่ยวหากท่านยอมคุกเขา่าคนของท่านก็จะยอมไปด้วย เมื่อแมนสเเรเดอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามันไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีคนพวกนี้ติดตามข้าก็เพราะว่าเชื่อมั่นในตัวข้าแต่หากเมื่อไหร่ที่พวกเขาเห็นข้าคุกเข่าทุกอย่างก็จบข้าจะไม่มีวันคุกเข่าเด็ดขาดจรนที่หมดคำพูดแล้วก็เคารพการตัดสินใจของแมนสเเรเดอร์พอพระอาทิตย์ตกเขาก็ถูกนำตัวออกมาสเตนนิสก็พูดกับเขาไปว่าจงคุกเข่าให้กับราชาของเจ้าซาแล้วเจ้าจะไม่ต้องตายแต่แมนสเเรเดอร์ก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเขาจะไม่คุกเขา่า พวกทหารน,นำเขาขึ้นไปมัดไว้และไม่มดแดงก็พูดขึ้นว่าทุกคนล้วนต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นหลอดหรือไพร่ทางเลือกล้วนเหมือนกันจะเลือกแสงสว่างหรือความมืดเลือกธรรมะหรืออาธรรมเธอเดินไปหยิบไฟออกมาแล้วพูดว่าราชามีเพียงองค์เดียวนั่นคือสเตนนิดบาราเทียน m a n ส r เรเดอร์คือราชาจอมปลอมจงดูชะตากรรมของพวกที่เลือกความมืดหลังเธอพูดจบก็ทําการจุดไฟเผาทันที m a n ส r เรเดอร์ก็ยืนนิ่งๆอยู่บนนั้นไม่ขัดขืนอะไรทางฝั่งคนเถื่อนที่เห็นแบบนั้นก็บีบหัวใจมากไฟค่อยๆลุกขึ้นและเริ่มเผาเขาทีละนิดทีละนิด m a n ส r เรเดอเจ็บปวดมากแต่ก็ไม่ร้องออกมาสักนิดยิ่งทําให้คนเถื่อนศรัทธาในตัวเขา จอรนก็ทนดูไม่ไหวและเดินหนีไปส่วนทางภรรยาของสเตนนิดที่เชื่อในเทพแห่งแสงอย่างสุดใจเธอก็ยิ้มดีใจที่ได้เห็นคนอื่นโดนเผาแมนสเรเดอร์ดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองเพลิงแต่เขาก็ไม่ร้องออกมาสักแอะโทมันที่เห็นแบบนั้นก็แค้นมากเขายืนจ้องดูแมนสเรเดอร์ตาไม่กระพริบและแล้วลูกธนูก็พุ่งมาปักที่หัวใจของแมนสเรเดอร์ ทุกคนต่างหันไปมองคนที่ยิงซึ่งก็เป็นจอนสโนนั่นเองเขาไม่อยากให้แมนสเตรเดอร์ต้องทรมานฝั่งแมนสเตรเดอร์เองก็จ้องมาที่จอนเช่นกันและเขาก็สิ้นใจพ้นจากความทรมานไฟได้ลุกไหม้เผาร่างของเขาอย่างจังและเรื่องราวก็จบลงเรื่องราวเปิดมาที่อายาสตาร์ที่ล่องเรือไปอยังเมืองปราวอสในที่สุดเธอก็มาถึงเธอเห็นรูปปั้นหน้าทางเข้าอันตรการตาก็รู้สึกอัศจรรย์มาก เรือของพวกเขาได้เล่นผ่านรูปปั้นเข้าไปจากนั้นกัปตันก็พาเธอายเรือเล็กเข้าไปอาญาที่เห็นวิถีชีวิตของชาวปราวัสเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากกัปตันพาเธอไปที่วิหารกลางน้ำแห่งหนึ่งและพูดว่านั่นคือวิหารขาวเล็ดำที่ที่เจ้าจะพบกับคนที่ตามหาพออาญาขึ้นฝั่งกัปตันก็จากไปเธอเดินไปเคาะประตูวิหารที่เป็นสีขาวเล็ดำตามชื่อของวิหารนั้น สักพักก็มีชายแก่คนหนึ่งเปิดประตูออกมาอาญารีพูดทันทีว่าวลาโมกุลิสแต่ชายคนนั้นก็ยังนิ่งเฉยไม่ตอบกลับใดๆอาญาจึงรีบนำเหรียญออกมาให้แล้วพูดว่าจากเคนฮาก้าให้ข้ามาแต่ชายคนนั้นกลับตอบมาว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้นแล้วเขาก็จะปิดประตูใส่เธออาญาก็พูดขึ้นว่าได้โปรดเถอะข้าข้ามทะเลเนโรมาข้าไม่มีที่ไปแล้วแต่ชายแก่ก็ยังปิดประตูใส่เธออยู่ดีอาญาไม่รู้จะทำยังไงต่อ เธอได้แต่นั่งอยู่หน้าวิหารนั้นจนมืดค่ำและเธอก็เอาแต่พูดชื่อเซอร์ซี่วันเดอร์เฟรเดอะมัลเทนและเมรินทรานส์คนที่เธออยากจะสังหารอย่างต่อเนื่องถึงแม้ฝนจะตกเธอก็ไม่ยอมไปไหนแต่ก็ไร้วิเแววของจาเคนฮาก้าเธอนั่งอยู่หน้าวิหารนั้นจนสว่างถึงอีกวันแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูให้เธอเข้าไปในที่สุดเธอก็ลมเลิกเธอยนเหรียญลงไปในทะเลแล้วจากวิหารนั้นไป ตัดภาพมาที่เบรียนกับพอทริกทั้งสองเดินทางมาพักกินข้าวที่โรงเตี๊มแห่งหนึ่งพอทริกที่เห็นสาวเสิร์ฟสวยก็แอบมองดูอยู่ตลอดจนเหลือบไปเห็นซานซ่ากับลิตเติลฟิงเกอร์เขาจึงรีบบอกเบรียนฝั่งเบรียนที่รู้ว่าซาันซ่าอยู่กับลิตเติลฟิงเกอร์ก็รู้ว่าไม่ปลอดภัยแต่คนของลิตเติลฟิงเกอร์นั้นมีเยอะเกินไปพอทริกไม่อยากจะให้เบรียนไปหาเรื่องตอนนี้แต่เบรียนก็ไม่สนเธอสั่งให้พอทริกไปเตรียมม้าเอาไว้แล้วเธอก็ลุกไปหาซานซ่าทันที เธอคุกเข่าพูดต่อหน้าซันซ่าว่าข้าบริอนแห่งทัก เคยสาบานตนกับแม่ของท่านว่าข้าจะตามหาและปกป้องท่านจะเชื่อฟังท่านและมอบชีวิตข้าให้กับท่านข้าสาบานต่อเทพทั้งองค์เก่าและองค์ใหม่ฝั่งลิตเทลฟิงเกอร์ที่ได้เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าเคยเห็นท่านที่ค่ายของเดนรี่บาราเทียนมาก่อนเขาพูดว่ายังไงนะท่านพักดีโดยไม่ขึ้นกับเงินตราใช่ไหมหน้าแปลกดีนะข้าสนิทกับแคทเธอรีนมากแต่นางไม่เคยพูดถึงท่านเลยอีกอย่างมีคนบอกว่าท่านเป็นคนสังหารเดนรีบาราเทียนใช่ไหม ฝั่งบรีแอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธทันทีว่าเธอไม่ได้สังหารเรนลี่แต่เป็นเงาที่มีใบหน้าของสแตนนิสบาราเทียนต่างหากฝั่งซานซาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เชื่อบรีแอนและไม่ไว้ใจลิตเ้ลฟิงเกอร์ก็พูดต่อไปว่าเจ้าสาบานว่าจะปกป้องเรนลี่สุดท้ายเขาก็ตายสาบานว่าจะปกป้องแคทเธอรีนแล้วเธอก็ตาย ตอนนี้เจ้าคิดจะมาปกป้องซานซ่าคิดหรอว่าข้าจะให้เจ้าทำตอนนี้ข้าเป็นน้าของนางข้าแต่งงานกับไรซ่าแอรินข้าจะปกป้องนางเองข้าเป็นครอบครัวของนางฝั่งบรีอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ขอคุยกับซานซ่าตามลำพังแต่ซานซ่าก็ไม่ยอมเธอบอกไปว่าข้าเห็นเจ้าในงานแต่งของจอฟรีย์เจ้าคุกเข่าให้กับเขาข้าไม่เชื่อใจเจ้าจงไปซะ แต่ทางฝั่งลิตเทลฟิงเกอร์กลับไม่ยอมให้บริแอนไปเขาใจะให้ทหารจับบริแอนไว้ที่นี่เพื่อไม่ให้ตามเขาไปแต่บริแอนก็หนีออกมาได้แล้วรีบขี่ม้าที่พอทริกเตรียมไว้หนีคนของลิตเทลฟิงเกอร์ก็ขี่มาไล่ตามไปพอทริทที่ควบคุมม้าไม่เก่งก็ตามบริแอนไปไม่ทันและพลัดหลงไปอีกทาง คนของ Little ้ลฟิงเกอร์ก็แยกตามไลล่าทั้งสองเบรียนสามารถหลบพวกทหารที่ตามมาได้และเห็นลิตเติ้ลฟิงเกอร์กำลังพาซันซ่ออกไปตอนนี้เธอต้องตัดสินใจแล้วว่าจะตามไปช่วยซันซ่าทำตามคำสาบานของตัวเองหรือจะกลับไปช่วย p พอตริกคนรับใช้ของเธอทางฝั่งพอตริกที่ขี่ม้ามาจนถึงแม่น้ำและเขาก็พลัดตกจากหลังมา้าคนของลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตามมาทันพอ r ริกที่ไม่มีดาบก็ได้แต่ปาก้นหินใส่ทำเอาทหารคนนั้นโหร้อใส่เขาและขี่ม้าเข้ามาจู่โจม แต่โชคดีที่เบรแอนมาช่วยไว้ทันเธอจัดการทหารคนนั้นในดาบเดียวและเข้าไปสู้กับอีกคนโดยที่ดาบของเธอเป็นดาบวาลิเรียนก็ทําให้ดาบของคู่ต่อสู้ขาดกระจุยและเธอก็สังหารพวกนั้นจนหมดจากนั้นเธอก็บอกพอทริกว่าซันซ่านั้นยังไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าตอนนี้นางไปกับลิตเติ้ลฟิงเกอร์แล้วเราต้องรีบตามนางไปแต่พอทริกก็ตอบไปว่าในเมื่อนางไม่ต้องการให้ท่านปกป้องข้าว่าท่านถูกปลดปล่อยจากคําสาบานแล้วท่านไม่ต้องทําเรื่องนี้ก็ได้ แต่บรีนก็ตอบไปว่าซานซ่านั้นอยู่กับลิตเติลฟิงเกอร์นางไม่มีวันปลอดภัยเจ้าก็รู้รีบขี่ม้าซ้าเราต้องรีบไปและทั้งสองก็รีบมุ่งหน้าไปต่อตัดภาพมาที่ King's Landing เซอร์ซี่เรียกเจมี่มาพบมีบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะเซอร์ซี่ให้เจมี่เปิดดูเมื่อเจมี่เปิดดูก็ต้องตกใจเพราะมันเป็นงูที่ถูกสตาฟเอาไว้แถมยังแขวนสร้อยอะไรบางอย่างไว้ที่ปากของงู เซอร์ซี่พูดขึ้นว่าบนโลกนี้มีเพียงสองชิ้นเท่านั้นอยู่ที่แคาหนึ่งชิ้นและอีกหนึ่งแค่ให้เมอร์เซล,ล่าเก็บเอาไว้พวกมันขู่เราตอนนี้ลูกของเราอยู่ในดอนห้อมล้อมไปด้วยพวกที่เกลียดชังตระกูลเราพวกมันโทษเราที่ทำให้เจ้าชายโอเบรินและพี่สาวของเขาตายข้าสาบานเลยว่าว่าข้าจะเผาเมืองของพวกมันหากบังอาจมาแต่ต้องลูกของเราเธอพูดเสียงดังด้วยความโกรธแต่เจมมี่ก็ต้องรีบบอกให้เธอพูดเบาๆเขาบอกไปว่าเจ้าพูดดังเกินไปแล้วนะ อย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่านางคือลูกของเราไม่งั้นมีหวังเจ้าถูกปายหินใส่ข้างถนนตายแน่เซอร์ซี่ก็ยิ่งโกรธที่ได้ยินแบบนั้นเธอพูดขึ้นว่าถ้าเจ้ากลัวนะก,ก็อย่าเรียกนางว่าเป็นลูกของเจ้าเจ้าไม่เคยทำตัวเป็นพ่ออยู่แล้วนี่เจ้าจะระวังไปทำไมลูกคนโตของเราก็ตายไปแล้วลูกสาวคนเดียวก็ถูกส่งไปอยู่กับศัตรูแถมลูกคนเล็กก็จะถูกจับแต่งงานกับนางงูพิษจากไฮการ์เด้นนั่นเธอพูดด้วยความโมโห ฝั่งเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นเองข้าจะไปที่ดอนและจะพาเมอร์เลซล่ากลับมาแต่เซอร์ซี่ก็ดูถูกไปว่าเจ้าจะมีปัญญาหรอมีแค่มือเดียวแต่ถ้าเจ้าไปกับกองทัพก็จะเกิดสงครามเจมี่ก็ตอบไปว่าข้าจะไม่ยกกองทัพไปและข้าก็จะไม่ไปคนเดียวด้วยเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยภาพตัดมาที่บรอนกับคู่มั่นของเขาเพราะเขาจะได้แต่งงานและปกครองปราศาท ตามที่ได้ตกลงกับเซอร์ซี่เอาไว้และเจมี่ก็มาหาเขาพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งบรอนก็รีบอ่านหนังสือนั้นทันทีมันเป็นหนังสือที่สั่งให้เจ้าสาวของบรอนไปแต่งงานกับอีกคนบรอนก็ไม่ค่อยพอใจเพราะเขาเกือบจะได้ปวกครองปราสาทอยู่แล้วเจมี่จึงยื่นข้อเสนอไปว่าหากเจ้าไปทำภารกิจกับข้ากลับมาข้าจะหาเจ้าสาวสวยกว่านี้และปราสาทที่ใหญ่กว่านี้ให้กับเจ้าบรอนที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องตอบตกลง ตัดภาพมาที่อาณาจักรดอนเอลลาเลียแซนคนรักของเจ้าชายโอเบรินก็มองดูมือเซลลาลูกของเซอร์ซี่อย่างเครียดแค้นที่คนของเซอร์ซี่สังหารเจ้าชายโอเบรินและก็เป็นเธอที่ส่งสร้อยกับงูไปขู่เซอร์ซี่และแล้วเธอก็ไปหาเจ้าชายโดเรนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์เดินแทบไม่ได้เธอพูดไปว่าพวกมันสังหารน้องชายของท่านแต่ท่านกลับมือมองฟ้าในวอเตอร์การ์เด้นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะ เจ้าชายโดเรนก็ตอบไปว่าน้องชายของข้าตายในการปารองตามกฎหมายไม่ได้ถูกฆาตกรรมเจ้าไม่ต้องมาย้ำเรื่องนี้กับข้าเขาเป็นน้องของข้าข้าก็รักเขาข้าจะฝังศพและไว้ทุกข์ให้กับเขาแต่เอลลาเรียก็ยังไม่ยอมเธอพูดไปว่าทุกคนอยากจะให้ท่านทำสงครามแต่ท่านกลับนิ่งเฉยโอเบรินตายไปแล้วส่วนนางเด็กแลนนิสเตอร์กลับยิ้มร่าเริงอยู่ในสวนของเรากินอาหารของเราสูดอากาศของเราท่านจะให้พวกมันฆ่าพี่น้องท่านอีกกี่คนท่านถึงจะลุกขึ้นสู้ ยกนางให้ข่าเธอข้าจะตัดนิ้วนางส่งไปให้เซอร์ซี่ทีละนิ้วทีละนิ้ว,วเธอพูดด้วยความแค้นแต่เจ้าชายโดเรนก็ตอบกลับมาว่าข้ารักน้องของข้าและเจ้าทําให้เขามีความสุขเพราะเรื่องนั้นข้าจึงมีที่ให้กับเจ้าเสมอแต่เราจะไม่ทรมานเด็กสาวเพื่อแก้แค้นไม่ใช่ทีน่นี่ถ้าข้ายังอยู่จะไม่มีใครทําเช่นนั้นเด็ดขาดเขาพูดตะคอกใส่เอลราเรียแต่ฝั่งเอลราเรียก็ไม่กลัวเธอพูดทิ้งท้ายไปว่าแล้วท่านจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันแล้วเธอก็เดินจากไป องคารักของเจ้าชายโดแรนที่ได้ยินแบบนั้นก็อยากจะสังหารเอลราเรียนในทันทีแต่เจ้าชายโดแรนก็สั่งห้ามไว้ซึ่งตัวเขาก็แค้นพวกแลนนิสเตอร์ไม่น้อยไปกว่าใครแต่การจะสังหารเด็กหญิงที่ไม่รู้เรื่องเพื่อแก้แค้นนั้นมันโหดร้ายเกินไป ตัดภาพมาที่เมืองเมอรินตอนนี้เกรเวิร์มกับดาริโอกำลังจะไปจับบุตรแห่งฮาปี้คนที่สังหารนักรบผู้ไร้มุนทินดาริโอบอกกับเกรเวิร์มว่าผู้ไร้มุทินเตะตามากเกินไปอยู่ห่างเป็นไม้ก็มองเห็นแต่สำหรับคนของข้านักรบสเกนซันนั้นพวกเรากลมกลืนแค่เข้าไปดื่มไวน์ในบาร์นิดหน่อยก็รู้ว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนและพวกเขาก็บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแต่กลับไม่พบใครเกรเวิร์มจึงสั่งให้ทุกคนกลับแต่ดาริโอก็พูดไปว่าเจ้าจะรีบไปไหนกลัวหรือยังไง เกรวิร์มก็ตอบไปว่าผู้ไร้มนทินไม่กลัวสิ่งใดดาริโอที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่านั่นแหละปัญหาเมื่อก่อนเจ้าเคยกลัวแต่ตอนนี้พวกเจ้าลืมความกลัวไปจนหมดสิน้นและพอลืมความกลัวก็ลืมวิธีหลบซ่อนหลังเขาพูดจบก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่กำแพงและก็เจอคนหลบอยู่ในนั้นเกรวิร์มรีบไปเช็คดูในนั้นและก็ได้พบกับหน้าก,ากากของชายคนนั้นที่ใส่สังหารผู้ไร้มนทินพวกเขาจึงรีบมารายงานแม่มังกร อดีตทาดคนที่กล่อมให้คนอื่นๆลุกขึ้นสู้ตอนที่ไม่มังกรมาใหม่ๆก็บอกกับทุกคนไปว่าพวกนั้นต้องการจะให้มีทาสอีกครั้งพวกมันอยากจะล่ามโซ่พวกข้าอีกฟาบาดได้โปรดสังหารเขาซะแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราสงสารให้กับพวกมันแต่ฝั่งเซอร์บาริสตันกลับไม่เห็นด้วยเขาอยากจะให้แม่มังกรเตะสวนชายคนนั้นก่อนฝั่งอิสดาที่เป็นคนชั้นสูงของเมืองเมรินก็สงสัยว่าทำไมบุตรแห่งฮาปี้ถึงอยากจะให้มีทาสอีก อดีตทาสคนนั้นก็ตอบไปว่าพวกคนชั้นสูงนั่นแหละเป็นคนที่จ้างเขาทำเพราะพวกนั้นม่กล้าลงมือเองอิสดาก็ไม่ยอมที่โดนต่อว่าแบบนั้นตอนนี้การประชุมกลายมาเป็นการทะเลาะกันแทนแม่มังกรจึงสั่งให้ทุกคนออกไปตอนนั้นเซอร์บาริสตันก็ขอคุยกับแม่มังกรเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์บ้าพ่อของแม่มังกรซึ่งเมื่อแม่มังกรได้ยินคำว่ากษัตริย์บ้าก็พูดไปว่า ท่านจยยะย้ำว่าพ่อข้าเป็นคนบ้าตามคำโกหกของศัตรูอย่างนั้นหรอเซอร์บาริสตันก็ตอบไปว่าข้าเป็นองครักษ์ของเขาศัตรูของท่านไม่ได้โกหกเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้เซอร์บาริสตันพูดต่อเซอร์บาริสตันก็พูดไปว่าตอนที่ผู้คนลุกต่อต้านพ่อของท่านเผาเมืองและปราสาทของพวกเขาสังหารบุตรต่อหน้าบิดาสั่งให้เผาคนทั้งเป็นและโหดรอะอย่างบ้าคลั่งใช้กำลังกับคนที่ไม่เห็นด้วย จนนามาสู่การแค่าล้างทาเกเรียนจนเหลือมาแค่สองคนพ่อของท่านทํากับศัตรูอย่างที่เขาเห็นว่าสมควรและทุกครั้งทําให้เขารู้สึกทรงอํานาจและไม่ผิดที่เซอร์บาริสันเล่าเรื่องนี้ให้แม่มังกรก็เพื่อไม่ให้แม่มังกรหลงผิดเหมือนกับพ่อตัวเองฝั่งแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นแล้วก็รับปากว่าเธอจะไม่สั่งประหารน,นักโทษคนนั้นโดยที่ยังไม่ได้ไต่สวนก่อน ตัดภาพมาที่ทีเรียนกับหลอดวาลิสที่กําลังเดินทางไปยังเมอรินทั้งสองนั่งอยู่แต่ในรถม้าเพราะไม่อยากจะให้ใครเห็นแต่ทีเรียนนั้นเขาไม่อยากจะอุดอู้อยู่แต่ในนี้จึงพยายามจะออกไปข้างนอกแต่ก็โดนหลอดวาลิสห้ามไว้เขาบอกไปว่าพี่สาวของท่านจะแต่งตั้งยศให้กับคนที่ฆ่าท่านได้ท่านไม่ควรออกไปนะ ทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่กลัวเขาตอบไปว่าบนโลกนี้จะมีคนแคร์สักกี่คนกันพวกนั้นคงจำข้าไม่ได้หรอกมัง้งแต่ถึงกระน,นั้นหลอดวาลิสก็ไม่ยอมให้เขาออกไปและภาพก็ตัดมาที่เซอร์ซีมีนักล่าฆ่าหัวไปตัดหัวคนแคร์มาให้เธอเพราะนึกว่าเป็นทีเรียนแต่เมื่อไม่ใช่องค์ก์ของเธอก็จะจับพวกนั้นไปขังคุกแต่เธอก็สั่งห้ามไว้เพราะเธอแค้นทีเรียนมากหากทำแบบนั้นนักล่าฆ่าหัวคนอื่นๆก็จะกลัวและเลิกไล่ล่าทีเรียนเธอสั่งให้พวกนั้นออกไปไล่ล่าทีเรียนต่อ ส่วนฝั่งไครเบิร์นที่เป็นคนชอบทดลองกับมนุษย์ก็ขอสีสารนั้นไปเพื่อทดลองซึ่งเซอร์ซี่ก็ยกให้จากนั้นเธอก็มาประชุมสภาย,ย่อยเธอเดินมานั่งหัวโต๊ะทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็แปลกใจเพราะว่าเธอไม่ใช่มือขวากษริย์เซอร์ซี่บอกกับทุกคนไปว่าข้าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกของข้าจนกว่าเขาจะถึงวัยที่เขาเลือกได้เองตอนนี้ใครๆก็อยากจะเป็นมือขวาคนใหม่ต่างพากันเสนอตัว ทั้งเมสไทเรลและแกลนเมสเตอร์ประจำเมืองแต่เซอร์ซี่ก็ไม่ให้พวกนั้นเธอบอกกับทุกคนไปว่าใครเบิร์นจะมาเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองแทนลอร์ดวาลิสเมื่อแกลนเมสเตอร์ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเลยพูดไปว่าใครเบิร์นนั้นเป็นที่อับอายของซิตเทเดลเพราะเขาชอบทดลองกับมนุษย์ทำไมถึงต้องให้เขามารับตำแหน่งนี้ด้วยเซอร์ซี่ก็ตอบไปว่าเพราะว่าเขาซื่อสัตย์น่ะสิเขาถึงได้ตำแหน่งนั้นไป และเธอก็หันมาพูดกับเควินแลนนิสเตอร์อาของเธอน้องชายของหลอดไทวินว่าข้าขอขอบคุณท่านอามากที่มาในวันนี้จากผลงานของท่านในฐานะไม่ทัพแลนนิสเตอร์ราชาคงยินดีมากหากท่านจะยอมรับตำแหน่งขุนศึกไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าท่านอีกแล้ว แต่ฝั่งเควินนั้นเขารู้อยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่คําสั่งของทอมเมนแต่เป็นเซอร์ซี่เป็นคนจัดการเองทุกอย่างเขาจึงพูดขึ้นว่าข้าขอขอบคุณฝ่าบาทมากแต่ทว่าวข้าอยากจะฟังจากปากเขามากกว่าทอมเมนควรจะมาที่นี่เขาควรจะเรียนรู้ด้วยตวนเอง ข้ามาที่นี่เพื่อเคารพศพพี่ชายของข้าไม่ได้มาเพื่อเป็นหุ่นเชิดของเจ้าหรือดูเจ้าจัดสภาเล็กกับพวกประจบประแจงแบบนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งว่าข้าคนทำอะไรเจ้าก็เป็นแค่แม่ของราชาก็เท่านั้นหลังพูดจบเขาก็จะลุกออกไปเซอร์ซี่ที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าท่านจะทอดทิ้งพระราชาในยามยากอย่างนั้นหรอแต่เควินก็ตอบกลับมาว่าถ้าพระองค์ต้องการข้าข้าจะรอเขาที่แคทเทอรีร็อกจากนั้นเขาก็เดินออกไปเขาไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดเล่นตามเกมของเซอร์ซีเด็ดขาด ฝั่งเซอร์ซี่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงเช่นกันตัดภาพมาที่เดวอชีรินลูกสาวของสเตนนิดกำลังสอนกิลลี่อ่านหนังสืออยู่ซึ่งกิลลี่ก็ตั้งใจเรียนมากและแล้วเธอก็ถามถึงโรคที่อยู่บนใบหน้าของชีรินว่ามันเรียกว่าอะไรทำยังไงมันถึงหยุดน้องของข้าก็เคยเป็น ชิรินที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามันเรียกว่าสเกตเทาข้าก็ไม่รู้ว่ารักษาอย่างไงตอนนั้นข้ายังเด็กมากคงมีหมอมารักษามากมายและแล้วมันก็หยุดไม่ลุกลามแล้วน้องของเจ้าหลาเป็นยังไงบ้างกิลลี่ก็ตอบไปว่าพ่อจะขังพวกนางไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้ตกดึกเสียงของพวกนางนั้นไม่เหมือนกับมนุษย์แซมที่ได้ยินแบบนั้นก็อยากจะรู้และถามไปว่าเจ้าได้เห็นพวกนางไหม กิลลี่ก็ตอบไปว่าเห็นแค่ครั้งเดียวตอนที่พวกนางใกล้ตายมันลามไปทั่วใบหน้าทั้งแขนและขาพวกนางทําตัวเหมือนสัตว์พ่อของข้าต้องล่ามเชือกและลากพวกนางเข้าไปในป่าชีลินที่ได้ยินแบบนั้นก็อยากจะรู้ว่าพานางไปทําอะไรในป่าแต่กิลลี่ยังไม่ทันบอกแม่ของเธอก็เข้ามาแซมกับกิลลี่จึงรีบออกไป แม่ของเธอไม่อยากให้ชิลินอยู่ใกล้กิลลี่เพราะกิลลี่นั้นเป็นคนเถื่อนแถมสแตนนิดเพิ่งสังหารแมนสเรเดอร์ราชาของคนเถื่อนไปเธอกลัวว่ากิลลี่จะทำร้ายชิลินส่วนทางสแตนนิดก็ต่อว่าจอนที่สงสารแมนสเรเดอร์เขาพูดไปว่าคำพูดของราชาคือกฎหมายข้าสั่งเผาเขาแต่เจ้ากลับมีเมตตาช่วยให้มันพ้นทุกเจ้ารู้ไหมหากเรามีเมตตามากเกินไปคนก็จะไม่กลัวเมื่อไม่กลัวพวกมันก็จะไม่ติดตาม จอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าด้วยความเคารพพวกอิสระชนจะไม่มีวันติดตามท่านเพราะท่านได้เผาราชาของพวกเขาทั้งเป็นพวกนั้นจะติดตามแต่คนของพวกเขาเท่านั้นฝั่งสเตนนิตก็ยื่นจดหมายให้กับจอนแล้วถามไปว่าเจ้ารู้จักเด็กคนนี้ไหมลีอันนาอมมอนจอนก็ตอบกลับไปว่าหลานของท่านผอ,อมอมอนใช่ไหม สเตนนิตก็พูดต่อว่าตอนนี้นางเป็นนายหญิงแห่งกอมีอายุแค่สิบขวบข้าขอให้นางเข้าสวามีพักกับข้าและนี่คือคําตอบของนางพร้อมกับยื่นจดหมายให้จอรนอ่านโดยมีเนื้อหาว่ากอมีขึ้นกับราชาแห่งแดนเหนือที่ชื่อว่าสตาร์กจอรนที่เห็นแบบนั้นก็อดยิ้มไม่ได้และตอบไปว่าข้าต้องขออภัยด้วยฝ่าบาทชาวเหนือนั้นคล้ายกับอิสราชนเซอร์ดาวอสจึงพูดขึ้นว่าคืนนี้จะมีการเลือกผอ,อคนใหม่เซอ,อร์อาลิเซอร์คงจะได้เป็นแน่แน และเขาคิดว่าเจ้าทรายศชีวิตเจ้าจะเป็นยังไงเมื่อเขาปกครองแถมสเตนนิดก็พูดเสริมไปอีกว่าเขาจะสั่งลงโทษเจ้าต่างๆนาน,นาที่เห็นใจพวกคนเถื่อนแต่สําหรับข้าไม่ใช่ข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าจอนก็พูดไปว่าข้าขอขอบคุณท่านมากแต่ทว่าข้าปฏิญ,ญาณตนเป็นไนท์วอชแล้วข้าไม่เหลืออะไรให้ท่านแล้วสเตนนิดก็พูดขึ้นว่าแดนเหนือยังไงล่ะ โรเบิร์ตพี่ข้าชอบพูดอยู่เสมอว่าชาวเหนือนั้นปกครองยากถึงต้องมีเนสตาร์พ่อของเจ้าช่วยฝั่งจอนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้ข้าเป็นแค่ลูกนอกสมรสเท่านั้นเป็นแค่จอนสโนว์สแตนนิดก็พูดขึ้นว่าคุกเข่าลงวังดาบเทพเท้าข้าแล้วข้าจะให้เจ้าเกิดใหม่ในชื่อของจอนสตาร์กหลอดแห่งวินเทอร์เฟล จอที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดไม่ออกเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดชีวิตคืนนั้นเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้แซมฟังเมื่อแซมรู้แบบนั้นก็พูดขึ้นว่าสแตนนิดนั้นสามารถทําให้เจ้าเป็นสตาร์แค่ปลายปากกาเท่านั้นข้าจะดีใจมากหากเจ้าได้เป็นแบบนั้นจริงๆฝั่งจอ,อร์กตอบกลับมาว่ามันเป็นสิ่งที่ข้าใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตข้าอยากจะได้มันมากแต่ข้าจะปฏิเสธข้าสาบานกับไนท์วอชแล้วหากข้าไม่ทําตามแล้วข้าจะเป็นหลอดแบบไหนแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียดายแทน และแล้วก็ถึงเวลาเลือกเผบอคนใหม่เมสเตอร์ลุกขึ้นและพูดว่ามีใครอยากจะพูดถึงบุคคลที่ถูกเสนอชื่อก่อนที่เราจะเลือกตั้งครั้งที่998ไหมลอร์ดเจนอสอดีตผู้บัญชาการทหารในคิงส์แลนดิ้งก็ลุกขึ้นและพูดว่าเซอร์อาริเซอร์ไม่ใช่เป็นเพียงอสศวินแต่เป็นคนที่มีเกียรติอย่างแท้จริงเขาบัญชาการรบในยามที่กำแพงถูกจูโจมและนำเรามีชัยชนะเหนือคนเถื่อน มีคนมากมายที่เห็นด้วยกับเขาในวอชคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเสนอชื่อของอีกคนที่เข้าร่วมในวอชตั้งแต่เด็กและปกป้องกำแพงมาอย่างยาวนานและก็มีผู้คนไม่น้อยเช่นกันที่เห็นด้วยกับเขาแม้แต่จอห์นเองก็เห็นด้วยจากนั้นเมสเตอร์ก็จะให้ทุกคนโหวตแต่แล้วแซมกลับลุกขึ้นเพื่อขอพูดอะไรบางอย่างเมื่อหลอดเจนอสเห็นแบบนั้นก็แซวแซมทันทีว่าแซมนั้นเป็นนักรักพาหญิงคนเถื่อนมาอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนต่างพากันโหเราะใส่แซม แต่แซมก็พูดขึ้นว่านางมีชื่อว่ากิวลี่หลอดเจนอสรู้จักนางดีเพราะหลบอยู่ในห้องสเปียงด้วยกันตอนที่พวกคนเถื่อนจูโจมแซมพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยว่าหญิงคนเถื่อนกับเด็กทารกและหลอดเจนอส ข้าพบเขาที่นั่นหลังจบศึกนั่งตัวสั่นกลัวขี้หดอยู่ที่นั่นทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นต่างพากันหัวเราะใส่หลอดเจนอสแม้แต่เมสสเตอร์เองก็ยังขำฝั่งหลอดเจนอสก็อายจนไม่รู้จะทำยังไงแซมก็พูดต่อว่าขนาดที่หลอดเจนอสซ่อนตัวอยู่กับผู้หญิงเซอ,อร์อาริเซอร์สู้อย่างกล้าหาญและตอนที่เขาบาดเจ็บก็มีแต่โจนที่เป็นคนนำทัพเข,า,ขาแค่แมกนาผู้นำเผ่าเทนที่โหดเหี่ยมได้และขึ้นเหนือไปเจราจาก,กับแบนสเรเดอร์ทั้งๆท,ที่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมา ก่อนหน้านั้นเขาก็ทําภารกิจไปแก้แค้นให้กับท่านผบอมอมอนได้ท่านผบอมอมอนเลือกจอนเป็นผู้ติดตามเพราะเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวจอนซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วเขาอาจจะยังเด็กแต่เขาเป็นผู้นําที่พึ่งพาได้ในคืนที่มืดมิดเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยกับแซมมากมายทุกคนต่างพากันปรบมือให้ ฝั่งอลิเซอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ลุกขึ้นและพูดว่าไม่เถียงเลยเจ้าพูดถูกทุกอย่างแต่จอห์นสโนนั้นอยากจะปกครองใครกันแน่ในวอชหรือว่าพวกคนเถื่อนทุกคนรู้ดีว่าเขารักสาวคนเถื่อนและยังไปคุยกับแมนสเตรเดอร์หลายตัวหลายครั้ง ใครจะไปรู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันหากกองทัพสแตนนิดไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นแถมยังยิงธนูสังหารแมนสเลเดอร์เพื่อช่วยให้เขาพ้นทุกข์อีกพวกเจ้าจะเลือกใครจะเลือกคนที่สู้กับคนเถื่อนมาตลอดชีวิตหรือคนที่รักพวกมันเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็หันกลับมาเชียร์อาริเซอร์เหมือนเดิมและก็ทําการโหวตพวกเขานําเหรียญไปใส่ในโหลเมื่อครบทุกคนแล้วก็ทุบเอาเหรียญด้านในมาเรียงกันและปรากฏว่าคะแนนของจอนกับอาริเซอร์นั้นเท่ากันทั้งสองเสมอกัน เมสเตอร์ที่รู้แบบนั้นเขาจึงเดินไปโหวตให้กับจอรนอีกหนึ่งเสียงจึงทําให้จอรนเฉือนชนะอาริเซอร์ไปทุกคนต่างดีใจที่จอรนได้เป็นผออคนใหม่ฝั่งจอรนเองก็ไม่นึกเช่นกันว่าเขาจะได้ตัดภาพกลับมาที่อาญาเธอเล่ร่อนอยู่ในเมืองปราวอสและไล่จับนกพิราบเป็นอาหารตอนนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาเรื่องเธอแต่เมื่อพวกนั้นเห็นชายแก่ที่อยู่ในวิหารขาวดำก็รีบเพ่นหนีทันที อาญาจึงรีบตามชายแก่ไปจนมาถึงวิหารอีกครั้งเธอถามไปว่าท่านเป็นใครทําไมพวกนั้นถึงกลัวท่านชายแก่ก็โยนเหรียญให้อายาแล้วพูดว่าเจ้าลืมมันไว้จากนั้นชายแก่ก็สลับหน้ากลายมาเป็นจาเข่นฮาก้าอาญาที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งไปสักพักแล้วถามไปว่าไหนท่านบอกว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อจาเข่นฮาก้ายังไงและก็ได้คําตอบกลับมาว่าก็ไม่มีไงข้าไม่ใช่จาเข่นฮาก้า อาญายิ่งสงสัยและถามไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่เป็นใครทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะต้องเป็นและเปิดประตูให้อายาอาญาที่งงงอยู่ก็เดินเข้าไปตัดภาพกลับมาที่เมืองเมรินอดีตทาตคนนั้นก็พาคนเข้าไปหาหนักโทษของแม่มังกรเพื่อสังหารหนักโทษคนนั้นก็พูดขึ้นว่านางไม่เหมาะกับที่นี่ถึงแม้คนทรยศอย่างเจ้าจะเรียกนางว่ามันดาแต่นางไม่มีวันเป็นแม่ของเจ้า อดีตทาสคนนั้นที่อยากจะสังหารพวกบุูธแห่งฮาปี้มากก็ทําการสังหารนักโทษคนนั้นแคมยังเขียนติดผนังไว้อีกว่าสังหารพวกนายทาสเมื่อแม่มังกรรู้ก็ถามอดีตทาสคนนั้นว่าทําไมอดีตทาสก็ตอบกลับมาว่าข้าทําเพื่อท่านมันดาผู้ปลดปล่อยท่านอยากจะฆ่าพวกบุูธแห่งฮาปี้แต่ทําไม่ได้ข้าก็เลยฆ่าเขาเพื่อปลดปล่อยท่านเหมือนที่ท่านปลดปล่อยพวกเรา แม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเขาเป็นนักโทษที่รอการไต่สวนเจ้าไม่มีสิทธิทำแบบนั้นอดีตทาตก็พูดขึ้นว่าตอนที่เกรเวิร์มนำอาวุธมาให้เราข้าเป็นคนแรกที่หยิบมีดเพื่อท่านและสังหารพวกนายทาสถ้าเรายอมให้พวกบุตรแห่งฮาปี้ีกลับมาพวกมันจะล่ามโซ่เราอีกข้าจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้าไม่มีสิทธิสังหารพวกบุตรแห่งฮาปี้ีกฎก็ย่อมเป็นกฎแล้วสั่งจับอดีตทาตคนนั้นไว้ จากนั้นเธอก็ออกมานอกพีระมิดพวกอดีตทาาต่างตะโกนดีใจเลยเรียกเธอว่ามารดาอยู่ตลอดทางทั้งพวกนายทาสและอดีตทาาต่างมารวมตัวกันแม่มังกรพูดกับอดีตทาสว่าพวกเจ้าเปิดประตูต้อนรับข้าเพราะข้าบอกว่าจะมอบอิสระและความเป็นธรรมให้เราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้และทหารก็นําตัวอดีตทาสคนนั้นออกมาเมื่อพวกอดีตทาสเห็นต่างพากันตะโกนเรียกว่าพี่น้องเราพี่น้องเราอย่างต่อเนื่อง อดีตทาสคนนั้นก็สำนึกผิดและพูดว่ามันดาได้โปรดเธอให้อภัยข้าด้วยแต่แม่มังกรก็ไม่ฟังเธอพูดกับทุกคนว่าปงชวนเมรินรอการไต่สวนอยู่แต่ชายผู้นี้กลับฆ่าเขาโทษคือประหารชีวิต เมื่อพวกอดีตทาตได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันอ้อนวอนขอให้แม่มังกรอภัยให้เสียงขอร้องอ้อนวอนดังไปทั่วทั้งเมืองแต่แม่มังกรก็ไม่ฟังเสียงเหล่านั้นเธอสั่งให้ดาริโอประหารอดีตทาตคนนั้นเสียงที่ดังกึกก้องได้เงียบสงบลงและกลายมาเป็นเสียงขู่อาฆาตแค้นของเหล่าอดีตทาตแทนเมื่อแม่มังกรเห็นแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยไม่นานนักก็เกิดการจราจรพวกอดีตทาตได้เข้ามาโจมตีพวกนายทาสปาก้อนหินใส่ไม่ยัง้งพวกทหารจึงต้องรีบพาแม่มังกรหนี พวกอดีตทาต่างขวางค้อนหินเสไมมังกรอย่างต่อเนื่องและต่อสู้กันกันกบพวกนายทาสจากเหตุการณ์นั้นแม่มังกรก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเหล่าทหารต่างพากันมาเฝ้ายามอย่างเข้มงวดเธอตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากและก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเธอสั่งให้ทุกคนออกไปจากห้องให้หมดเมื่อทุกคนออกไปแล้วเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงรีบออกมาดูที่ระเบียงและก็ได้เจอกับโดก้อนมังกรของเธอที่หายไปแม่มังกรดีใจมากเธอพยายามจะเอื้อมมือไปจับ แต่โดรก,ก้อนกลับไม่ยอมให้เธอจับมันบินหนีจากไปอีกครั้งแม่มังกรก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองดูมังกรของเธอบินจากไปและเรื่องราวก็จบลงเรื่องราวเปิดมาที่อาญาสตาร์ที่อยู่ในวิหารขาวและดําเธอรับหน้าที่กวาดถูทําความสะอาดอยู่ในนั้นซึ่งข้างในวิหารนั้นมีรูปปั้นของเทพมากมายเธอเห็นจาเคนฮาก้าเอาน้ําบางอย่างให้ชายคนหนึ่งดื่มชายคนนั้นก็ยกดื่มด้วยท่าทีที่หวาดกลัว อาญามองดูด้วยความสงสัยข้างในนั้นไม่มีใครพูดกับเธอเลยสักคนเธอทนไม่ไหวจึงเดินไปหาจ่าเข่นฮาก้าและพูดว่าข้ากวาดพื้นมาหลายวันแล้วข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อกวาดพื้นนะจ่าเข่นฮาก้าก็ตอบไปว่า ถ้าเจ้าไม่ได้มากวาดพื้นแล้วเจ้ามาทําอะไรอาญาก็ตอบไปว่าท่านเคยบอกข้าว่าท่านจะสอนข้าท่านจะฝึกข้าให้เป็นผู้ไรหน้าข้าอยากจะรับใช้เมื่อจ่าเคนฮาก้าได้ยินแบบนั้นจึงพูดกลับมาว่าเด็กหญิงแค่อยากจะสนองตัวเองที่นี่เรารับใช้เทพหลายองค์หากเด็กหญิงอยากจะรับใช้เด็กหญิงต้องไร้โตตนก่อนเมื่อเขาพูดจบก็เดินจากไปอาญาก็ไม่ค่อยเข้าใจนักและแล้วชายคนที่ดื่มน้ำก็จบชีวิตลงมีคนเปิดประตูออกมานำร่างของเขาเข้าไป อาญาที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งสงสัยเธอเลยถามเด็กหญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาแต่ก็ไม่มีคําตอบกลับใดๆเมื่อพวกนั้นเข้าไปประตูก็ปิดสนิทตัดภาพมาที่ King's Landing วันนี้เป็นวันอภิเศษของทอมเมนกับมาเจอรี่ทุกคนต่างเดินทางออกจากปราสาทไปที่โบสเมื่อชาวเมืองเห็นก็ตะโกนเรียกชื่อมาเจอรี่อย่างต่อเนื่องชาวเมืองรักเธอมากเพราะเธอให้อาหารชาวเมืองเซอร์ซี่ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนะัก และแล้วพิธีก็เริ่มขึ้นบาดหลวงแห่งเจ็อาณาจักรได้ให้ทั้งสองกล่าวคำปฏิญาณตนต่อกันทุกคนต่างปรบมือดีใจมีเพียงเซอร์ซี่เท่านั้นที่ไม่ยินดีด้วยแต่เธอก็ต้องฝืนยิ้มไปและคืนนั้นมาเจรี่ก็ใช้ทักษะที่มีจัดก,การทอมเมนจนอยู่หมดัดทอมเมนหลงเธอหปักหปัปาม เขาพูดขึ้นว่าสิ่งนี้แหละที่ข้าต้องการทําแบบนี้ไปตลอดชีวิตพูดแล้วก็จะเข้ามามีอะไรกับมาเจอรี่อีกจนมาเจอรี่ต้องบอกให้หยุดพักหายใจก่อนทอมเมนก็พยายามเอาใจราชินีของเขาว่าจะกินอะไรไหมเขาจะสั่งให้เอามาให้ฝั่งมาเจอรี่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้ว่าทอมเมนอยู่ในกำรรมือของเธอแล้วเธอจึงเริ่มพูดว่า ทันย่าของข้ากำลังจะกลับไฮการ์เดนนางไม่ค่อยชอบที่นี่นักเมืองหลวงไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วแม่ของท่านล่ะชอบที่นี่ไหมทอมเมนที่ใส่ซื้อและหลงมาเจอรี่ก็ตอบไปจนหมดเปลือกว่าแม่ของข้าไม่ชอบที่นี่นางชอบบอกข้าว่าอย่าไว้ใจใครมาเจอรี่ก็ตอบไปว่าไม่แปลกหรอกที่นางจะห่วงท่านเพราะนางสูญเสียมาเยอะสูญเสียสามีลูกคนโตและสูญเสียพ่ออีกนางคงไม่ยอมให้ท่านค่าสายตาอย่างแน่นอน เช้าวันต่อมาเซอร์ซี่ก็คุยกับทอมเมนว่ากำลังหวานเลยสินะวันแรกของการอภิเษกก็เป็นแบบนี้แหละนางงดงามเหมือนกับตุ๊ก,กตานางยิ้มเก่งมากเป็นใครๆก็หลงแต่ฝั่งทอมเมนกลับไม่ฟังที่เธอพูดเขาพูดกลับมาว่าท่านคิดถึงแคทเทอรี่ร็อกไหมท่านพร่ำบอกอยู่ตลอดว่าชอบคนที่นั่นเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เอะใจจึงถามไปว่าทำไมลูกถึงพูดถึงแคทเธอรีร็อกทอมเมนก็ตอบกลับไปว่า ท่านยิ้มทุกทีเมื่อพูดถึงที่นั่นข้าอยากจะให้ท่านมีความสุขอยู่ที่แคทเทอรีร็อกไม่ดีกว่าหรอฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าน่าจะเป็นฝีมือของมาเจอรี่ที่ยูให้ทอมเมนพยายามจะส่งเธอไปที่แคทเทอรีร็อกเธอรีพาทหารไปหามาเจอรี่ทันที แต่ทว่ามาเจอรี่อยู่กับกลุ่มหญิงสาวจากไฮการ์เด้นหลายคนและเธอก็เมาเรื่องเมื่อคืนที่ทอมเมนทำภารกิจไม่หยุดทุกคนต่างพากันหัวเราะเซอร์ซี่ที่มาเจอคนเยอะแบบนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรเกินเลยมาเจอรี่ก็เข้ามากอดและพูดกับเธออย่างอารมณ์ดีเซอร์ซี่พูดตอบกลับไปว่า ข้าแค่จะมาบอกว่าหากต้องการอะไรให้ข้าช่วยก็บอกได้ไม่ต้องเกรงใจทอมเมนเหรอราชินีใหม่หน้าดูมาเจอรี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าก็เอ็นดูเขามากเหมือนกันอันที่จริงแล้วข้าก็หมดแรงเลยล่ะทำยังไงได้ก็ลูกท่านเป็นครึ่งเสียงครึ่งกวางนี่เนะาะเธอพูดอย่างอารมณ์ดีแต่ฝั่งเซอร์ซี่นั้นไม่สนุกด้วยแต่เธอก็ต้องฝืนยิ้มและจะเดินกลับไป ฝั่งมาเจอรี่ก็ยังไม่ยอมจบเธอพูดขึ้นว่าขออภัยด้วยข้าไม่ได้เข้าวังมานานเลยไม่รู้ว่าจะเรียกท่านว่ายังไงจะเรียกท่านว่าท่านแม่หรือจะเรียกว่าราชินีไม่ดีเมื่อเซอร์ซี่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่พอใจเธอเข้ามาใกล้มาเจอรี่แล้วพูดว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรสําหรับข้าเจ้าจําไว้นะว่าข้ายินดีช่วยเจ้าเสมอแล้วเธอก็เดินจากไปฝั่งมาเจอรี่เองก็คงจะรู้ทันเซอร์ซี่เช่นกันเธอไม่มีท่าทีกลัวเลยสักนิดแต่ฝั่งเซอร์ซี่นั้นเธอเดินจากไปด้วยความแค้น ตัดภาพมาที่วินเทอร์เฟลตอนนี้พวกโบตันกำลังช่วยกันซ่อมแซมปราสาทที่เสียหายทีออนก็แต่งตัวซอมซ่อเหมือนเดิมเขาเดินมาเห็นชาวเหนือหลายคนที่ถูกเรมซี่ถลกหนังแขวนไว้ที่หน้าประตูมันทำให้ทีออนสะเทือนใจมาก ส่วนรรสโบตันก็ไม่ค่อยพอใจเช่นกันที่แรมซี่ทำแบบนั้นเขาพูดขึ้นว่าใช้เพียงความกลัวอย่างเดียวไม่สามารถปกครองแดนเหนือได้ข้าส่งเจ้าไปเก็บภาษีจากพวกนั้นไม่ใช่ใช้เจ้าไปถลกหนังพวกเขาแบบนี้แรมซี่ก็ตอบกลับไปว่าพวกมันไม่ยอมจ่ายพวกมันบอกว่าผู้ครองแดนเหนือคือสตาร์ก พวกมันยอมตายมากกว่าจะอยู่ใต้อำนาจของเราข้าก็เลยถลกหนังมันพร้อมกับเมียต่อหน้าลูกๆของมันจากนั้นหลอดผู้ปกครองคนใหม่ก็ยอมใจเขาพูดไปด้วยกินข้าวไปด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรูสโบตันก็ยังไม่ค่อยพอใจนักเขาพูดขึ้นว่าข้ามีเรื่องสำคัญจะพูดหยุดกินแล้วฟังเดี๋ยวนี้ แรมซี่ก็ต้องทำตามส่วนทีออนก็พยายามฟังว่ารูสโบตันจะพูดอะไรรูสโบตันก็พูดขึ้นว่าเรามีคนไม่มากพอที่จะปกครองแดนเหนือถ้าตระกูลอื่นลุกคือสัญญาที่เรามีกับไทวินแลนนิสเตอร์นั้นเป็นโมฆะเพราะเขาตายไปแล้วแลนนิสเตอร์ที่เหลืออยู่ห่างออกไปเป็นพันไมล์ตามประวัติศาสตร์ของเจ็ดอาณาจักรพวกมันไม่เคยส่งกองทัพมาช่วยเลยไม่แต่ครั้งเดียวถ้าคิดว่าพวกมันจะมาช่วยแล้วเจ้าก็โง่แล้วฝั่งแรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออก รูสโบตันก็พูดต่อว่าตระกูลใหญ่ๆสร้างพันธมิตรโดยการแต่งงานกับตระกูลอื่นแล้วรวมกันสู่อำนาจที่ยิ่งใหญ่มันเป็นวิธีการสร้างพันธมิตรที่ยืนยงไม่ใช่การถลกหนังแบบที่เจ้าทำตอนนี้เจ้าเป็นโบตันตามกฎหมายแล้วเจ้าต้องแต่งกับหญิงที่เหมาะสมและโชคดีที่ข้าบ,บังเอิญเจอคนที่จะช่วยปวกครองดดนเหนือได้พอดีทั้งแรมซี่และทีออนต่างก็สงสัยว่าหญิงคนนั้นเป็นใครและภาพก็ตัดมาที่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์กับซานซา พวกเขาเดินทางมาถึงคูเมืองเครินทางผ่านที่จะไปยังวินเทอร์เฟลเมื่อสารซาเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์จะพาเธอกลับไปยังวินเทอร์เฟลไปหาพวกโบตันและเมื่อเธอรู้ว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์จะพาเธอไปแต่งงานกับพวกโบตันเธอก็ยิ่งไม่ยอมเธอพูดใส่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ไปว่ารูสโบตันสังหารพี่ชายของข้าทรยศตระกูลของข้ามันรับใช้แลนนิสเตอร์ข้าจะไม่มีวันแต่งงานกับพวกมันเด็ดขาดลิตเติ้ลฟิงเกอร์รีบเข้ามาจับไหล่ของเธอและพูดว่า เจ้ารู้ไหมว่าข้าห่วงเจ้ามากแค่ไหนแค่เจ้าพูดมาคําเดียวว่าไม่แต่งเราจะย้อนกลับทันทีแต่ฟังข้านะเจ้าหนีมาทั้งชีวิตแล้วเจ้าต้องทนทุกข์มันนานตั้งแต่ที่พวกมันสังหารพ่อของเจ้าเลิกทนทุกข์สัทีเข้าใจไหมเลิกหนีซะโลกไม่มีความยุติธรรมนอกจากเราจะสร้างมันขึ้นมาเองถ้ารักครอบครัวก็จงแก้แค้น ซานซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็เชื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์และยอมที่จะกลับไปยังวินเทอร์เฟลส่วนเบรียนกับพอดริกที่แอบมองดูอยู่ไกลๆซึ่งเธอก็พอจะเดาได้แล้วว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์จะพาซานซ่าไปไหนเธอบอกกับพอดริกว่าพวกเขาจะอ้อมไปไม่เข้าไปในคููเมืองเคลินและมุ่งหน้าไปอีกทางพอถึงเวลาพักเบรียนก็ถามไปว่าเจ้าแก่เกินกว่าที่จะเป็นเด็กรับใช้เจ้ามารับใช้ทีเรียนได้ยังไงพอดริกก็ตอบไปว่า เมื่อก่อนข้ารับใช้หลอดคนอื่นตอนสงครามห้ากษัตริย์แต่เจ้านายของข้าแอบไปขโมยแฮมมากินเขาแบ่งให้ข้าครึ่งหนึ่งพอโดนจับได้เขาก็ถูกประหารข้าก็จะโดนไปด้วยแต่เมื่อหลอดไทวินเห็นว่าข้านำสกุลเพนเขาเลยส่งข้าไปเมืองหลวงไปรับใช้ลูกของเขา เมื่อบลีแอนได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าข้าต้องขอโทษด,ด้วยที่ชอบดูด่าเจ้าเจ้าอยากจะเป็นอัศวินใช่ไหมตั้งแต่พรุ่งนี้เราจะฝึกกันวันละสองหนก่อนขีม่ม้าตอนเช้าและหลังตั้งไข่ตอนเย็นข้ามอบยศให้กับเจ้าไม่ได้แต่ข้าสอนเจ้าสู้ได้พอดริกที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากตัดภาพมาที่สแตนนิตที่เราฟังคําตอบจากจอร์สโนว่าจะยอมเป็นพวกของเขาไหม ซึ่งจอนก็พาฮอรลี่เด็กน้อยคนนั้นมาฟังด้วยเขาบอกสแตนนิดไปว่าฮอรลี่เป็นเด็กรับใช้ของข้าข้าอยากจะให้เขาอยู่ด้วยเผื่อวันหน้าเขาอาจจะขึ้นมาแทนที่ข้าซึ่งจอนนั้นหมายมั่นปั้นมือให้ฮอรลี่เป็นผู้นำสืบต่อจากเขาสแตนนิดก็ไม่ขัดแต่อย่างใดจอนพูดกับสแตนนิดว่าข้าขอขอบคุณท่านมากที่ผ่านมาข้าอยากจะเป็นสตาร์กมาตลอดแต่ทว่าข้าต้องขอปฏิเสธตอนนี้ข้าเป็นผอไนท์วอชแล้วที่นี่คือบ้านของข้า ฝั่งสเตนนิตก็ไม่ค่อยพอใจนักเขาพูดไปว่าแค่ให้โอกาสเจ้าได้แก้แค้นให้กับตระกูลยึดปราสาทที่เจ้าเติบโตและปกครองแดนเหนือจอนก็ตอบกลับไปว่า ข้าก็อยากจะสู้เคียงข้างท่านข้าพูดจากใจแต่ข้าสาบานไว้แล้วว่าจะมอบชีวิตให้กับไนท์วอชสแตนนิดก็พูดไปว่าเจ้านี่มันหัวแข็งเหมือนกับพ่อของเจ้าไม่มีผิดยึดมั่นในเกียริและเกียรินั้นทําให้พ่อของเจ้าต้องตายแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็จะไม่บังคับเจ้าจอรดีใจที่สแตนนิดเข้าใจและเขาก็ถามไปอีกว่ากองทัพของท่านจะอยู่อีกนานแค่ไหนหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้ว ในวอชคงมีสบียงไม่มากพอที่จะเลี้ยงทุกคนสแตนนิตก็ตอบกลับไปว่าเราจะออกเดินทางไปยังวินเทอร์เฟลปักหน้าส่วนพวกฉเฉลยถ้าพวกมันไม่ยอมสู้เพื่อข้าก็แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันว่าจะทำยังไงจะฆ่าทิ้งก็ตามใจเพื่อความปลอดภัยหลังพูดจบเขาก็เดินออกไปแต่เซอร์ดาวสยังคงอยู่คุยกับจอนต่อเขาพูดขึ้นว่าสแตนนิตนั้นเห็นบางอย่างในตัวเจ้าเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าใจยากแต่เขาหวังดีกับเจ็ดอาณาจักร แต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงจอนก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าจะไม่ยุ่งกับการเมืองเซอร์ดาวอสจึงสั่งให้ฮอรลี่พูดประโยคสุดท้ายของคำปฏิญาณฮอรลี่ก็พูดขึ้นว่าข้าเป็นดาบในความมืดเป็นยามรักษากำแพงเป็นโล่ปกป้องอาณาจักรและเซอร์ดาวอสก็หันมาพูดกับจอรนว่าเป็นโล่ปกป้องอาณาจักรข้าอาจจะไร้การศึกษาแต่การช่วยคนไม่ใช่การนั่งอยู่เฉยๆในปราสาทที่เย็นเฉียบแบบนี้แน่ๆน แต่เป็นการทำสิ่งที่ควรทำตราบใดที่โบตันยังปกครองแดนเหนือชาวเหนือจะทนทุกข์หลังพูดจบเขาก็เดินออกไปจอที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดหนักว่าจะเอาอยัางไงดีตัดภาพกลับมาที่อาญาเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเรื่องเธอในห้องเด็กหญิงคนนั้นพูดว่าเจ้าผู้เข้ามาด้วยเหรียญที่ไม่ได้หาเองจึงไม่รู้คุณค่าของมันแล้วใช้ไมเรียวตีอาญาหลายทีอาญาก็ทนไม่ไหวจึงจะไปหยิบดาบของเธอออกมา แต่จาเคนฮาก้าก็เข้ามาขัดจังหวะสะก่อนเด็กหญิงคนที่เข้ามาหาเรื่องรีบบอกจาเคนฮาก้าทันทีว่าพวกเธอแค่เล่นกันส่วนอาญาก็บอกกับจาเคนฮาก้าว่าเธอพร้อมแล้วสําหรับทุกอย่างแต่จาเคนฮาก้าก็ถามกลับไปว่าแล้วนั่นดาบของใครดาบของอาญาสตาร์ช่ไหมจะไร้ตัวตนได้ยังไงในเมื่อเด็กหญิงยังใช้ของอาญาสตาร์กอยู่อาญาที่ได้ยินแบบนั้นจึงต้องนําเสื้อผ้าของเธอไปทิ้งในทะเลรวมถึงเหรียญน,นั้นด้วย จากนั้นเธอก็หยิบดาบของเธอขึ้นมาเธอยืนทําใจอยู่นานเพราะมันเป็นดาบที่จอนสโน์พี่ชายของเธอให้มา ในที่สุดเธอก็ทิ้งมันไม่ลงเธอแอบเอาดาบไปซ่อนไว้ในกำแพงแห่งหนึ่งแล้วกลับไปกวาดพื้นในวิหารเหมือนเดิมและแล้วเธอก็เห็นคนนำศพเข้าไปในประตูนั้นอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้ประตูไม่ยอมปิดเธอจึงจะเดินไปดูและจาเคนฮาก้าก็ออกมาพอดีเขาพาอาญาเข้าไปในประตูนั้นและเดินลงไปในห้องใต้ดินจนมาถึงที่เก็บศพจากนั้นจาเคนฮาก้าก็ออกไปเด็กหญิงคนนั้นก็เข้ามาถอดเสื้อผ้าศพ อาญาที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปช่วยอาญาสงสัยว่าจะทำอะไรแต่ไม่ว่าเธอจะถามยังไงก็ไม่ได้รับคำตอบเมื่อถอดเสื้อผ้าศพออกแล้วก็ทำการเช็ดตัวทำความสะอาดอาญาก็ทำไปด้วยความสงสัยภาพตัดกลับมาที่ซานซ่าในที่สุดเธอก็เดินทางกลับมาถึงวินเทอร์เฟลสีหน้าของเธอไม่ค่อยดีนักที่จะต้องมาแต่งงานกับคนที่ทรยศครอบครัวของเธอทีออนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่กล้าให้ซานซ่าเห็นหน้าเพราะละอายกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป รูสโบตันเดินเข้ามาหาและพูดว่ายินดีต้อนรับท่านหญิงซานซาฝั่งซานซาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเธอยืนนิ่งอยู่สักพักและแล้วเธอก็ยิ้มแย้มกล่าวทักทายรูสโบตันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อรูสโบตันเห็นแบบนั้นก็แนะนำแรมซี่ลูกของเขาให้ซานซารู้จักแต่ฝั่งแฟนสาวของแรมซี่นั้นไม่พอใจมากเธอยืนมองดูอยู่ห่าง ซานซ่าได้กลับไปพักอยู่ในห้องเดิมของเธอเธอรู้สึกเศร้ามากที่เมื่อก่อนทั้งปราสาทเต็มไปด้วยพี่น้องของเธอแต่ตอนนี้เหลือแต่เพียงเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นหญิงรับใช้ก็เข้ามาพูดกับเธอว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านท่านหญิงซันซ่าชาวเหนือไม่เคยลืมซึ่งพวกคนรับใช้ก็ยังจงรักภักดีต่อตระกูลสตาร์กเสมอตัดภาพกลับมาที่เดอะวอลตอนนี้ถึงเวลาของผู้บัญชาการคนใหม่ที่จะต้องสั่งงานให้กับทุกคนจอนพูดกับทุกคนไปว่า พี่น้องทั้งหลายอย่างที่เรารู้กันว่าเราจะต้องขุดหลุมส้วมเพิ่มหัวหน้าช่างกับข้าได้ตัดสินใจที่จะแต่งตั้งหัวหน้าที่รับผิดชอบภารกิจสําคัญนี้ทุกคนต่างพากันโหยร้อที่ได้ยินแบบนั้นมีแต่เซอร์อาริเซอร์เท่านั้นที่ไม่ขำเพราะเขากลัวว่าจอนจะมอบหน้าที่นี้ให้กับเขาเพื่อแก้แค้นที่เขาเคยแกล้งจอนเอาไว้ให้เป็นคนไปล้างโถชีจอนก็มองมาที่เขาแต่พูดชื่อของคนอื่นแทนเขาจึงรอดตัวไปจากนั้นจอนก็พูดกับเขาว่าเซอร์อาริเซอร์ ท่านมีประสบการณ์มากสุดในแคสเซอร์แบล็กพิสูจน์ความกล้าหลายตัวหลายครั้งตอนปกป้องกำแพงจากคนเถื่อนท่านจงเป็นหัวหน้าหน่วยแรดตระเวนซึ่งอาริเซอร์ก็พอใจมากเพราะมันเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติส่วนหลอดเจนอสนั้นจอรก็สั่งให้เขาไปประจำการอยู่ที่ป้อมอื่นที่ห่างไกลออกไปเมื่อหลอดเจนอสได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจและพูดขึ้นว่าข้าเป็นหน่วยคุ้มกันที่คิงส์แลนดิ้งตั้งแต่ที่เจ้ายังฉี่รถกางเกงอยู่นะไอ้หนูเก็บซากป้อมนั้นไว้เถอะข้าไม่ไปหรอก ฝั่งจอที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาว่าท่านเข้าใจผิดแล้วหลอดเจนอสนี่เป็นคำสั่งไม่ใช่ข้อเสนอเก็บอาวุธและชุดเกราะจากนั้นก็ร่ำลาแล้วไปที่ป้อมนันซาหลอดเจนอสก็ยังไม่ยอมเขาลุกขึ้นและพูดว่าข้าจะไม่ยอมไปแข่งตายที่นั่นแน่ๆให้พวกงโง่ที่เลือกแกไปสิข้าไม่ทำวุ้ยไอ้หนูเจ้าได้ยินไหมเขาพูดตะคอกเสียงดังใส่จอตอนนั้นทุกคนต่างพากันเงียบหมดจอจ้องไปที่หลอดเจนนอสและถามไปชัดๆว่านี่ท่านจะขัดคำสั่งของข้าอย่างนั้นหรอ ฝังหลอดเจนอสก็ตอบกลับมาว่าเอาคำสั่งยัดก้นของเจ้า้าข้าจะไม่ไปที่นั่นจอนที่ได้ยินคำตอบแบบนั้นก็สั่งคนจับหลอดเจนอสออกไปข้างนอกแล้วสั่งฮอนลี่ไปเอาดาบของเขาออกมาเมื่อหลอดเจนอสได้ยินแบบนั้นก็หันมาขอให้เสืออเส้ออลิเซอร์ช่วยแต่อลิเซอร์ก็ไม่กล้าพูดอะไรเหล่าไนวอชได้จับหลอดเจนอสก้มลงจอนก็ชักดาบออกมาและพูดว่าท่านมีอะไรจะสั่งเสียไหมข้าให้โอกาส เมื่อหลอดเจนอสเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าจอนเอาจริงเขาสั่นไปทั้งตัวและพูดว่าข้าผิดไปแล้วท่านหัวหน้าเราทุกคนล้วนรับใช้ท่านข้าขอโทษไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่ข้าขอโทษทุกๆเรื่องที่ได้ทําลงไปได้โปรดเถอะข้ากลัวข้ายังไม่อยากตายเขาพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยฝั่งจอนก็ยืนคิดอยู่สักพักแล้วเขาก็ลงดาบจัดการประหารคนที่ขัดคําสั่งทันทีซึ่งสแตนนิตก็มองดูเหตุการณ์นั้นอยู่อารีเซอร์ก็ไม่กล้าพูดอะไร ัดภาพกลับมาที่ King's Landing บาทหลวงประจำเมืองคนที่ทำพิธีอภิเษกให้ทอมเมนกับมาเจอรีซึ่งเขานั้นเป็นคนที่บ้าการม,มากมามั่วสวเพณีที่ซ่องของ l i t t l e ลฟิงเกอร์ตลอดและแล้วแลนเซลแลนนิสเตอร์ที่หันมาเข้าลัฐทีนกกระจอก ก็เข้ามาจับบาดหลวงคนนั้นเพราะถือว่าบาดหลวงคนนั้นเป็นคนบาปพ,พวกเขาจับบาดหลวงออกมาจากซ่องและให้เดินกลางถนนแบบเปลือยเปล่าเพื่อประจานหากบาดหลวงพยายามจะเอามือไปปิดส่วนนั้นก็โดนเคี่ยนอย่างหนักเขาต้องแก้ผ้าเดินรอบเมือง หลังจากนั้นบาดหลวงก็รีบมาฟ้องเซอร์ซีเขาบอกไปว่าข้าเป็นบาดหลวงแห่งเจ็ดอาณาจักรผู้ใดลบหลู่ข้าก็เท่ากับลบหลู่พระเจ้าแต่พวกที่ข้างศาสนาที่ชื่อว่านกกระจอกพวกมันทําให้ข้าต้องอับอายได้ปลดสังคนไปจับพวกนั้นขังคุกแล้วประหารราชานกระจอกซะฝั่งเซอร์ซีก็ไม่ค่อยจะเอามาใส่ใจนักเธอถามไปเพียงสั้นๆว่าจะหาราชานกระจอกได้ที่ไหน เมื่อรู้แล้วเธอก็รีบไปที่นั่นทันทีแถวนั้นมันเป็นสลัมที่เสื่อมโทรมมากและมีผู้คนที่อดอยากอยู่มากมายเซอร์ซี่เดินเข้าไปถามหาราชานกกระจอกชายแก่คนหนึ่งก็ตอบกลับมาว่าราชานกกระจอกอย่างนั้นหรอก็ตามนั้นแหละศัตรูตั้งฉายาให้กับเราได้เสมอซึ่งเขาคนนี้ก็คือราชานกกระจอก สภาพของเขานั้นดูมอมแมมมากแม้แต่รองเท้าก็ไม่ใส่เขาถามไปว่าท่านจะมาจับค่าเรื่องที่ข้าทำกับบาดหลวงอย่างนั้นใช่ไหมเซอร์ซี่ก็ตอบไปว่าการกระทำแบบนั้นกับคนที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของพระเจ้ามันก็ไม่ถูกนะท่านว่าไหมแต่ราชานกกระจกก็ตอบก,กลับมาว่าการเสแสร้งก็เหมือนกับน้องเวลาเจาะน้องมันไม่น่าดูหรอกนะฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดไปว่า บาทหลวงมหาข่าเขาไม่อยากให้ท่านมีชีวิตเขาอยากจะให้ข้าสั่งประหารท่านข้าเลยสั่งขังเขาไว้ในคุกใต้ดินมีคนแบบนั้นไว้รังเตจจะกัดกินศาสนาจากภายในศาสนาและราชวงศ์เป็นสองเสาหลักที่ค้ำจุนโลกถ้าอย่างหนึ่งล้มอีกอย่างก็ล้มพวกเราต้องทําทุกทางเพื่อช่วยกันและก,กันราชานนกระจอกที่ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยที่เซอร์ซี่พูดแบบนั้น ฝั่งเซอร์ซี่เองเราก็ยังไม่รู้ว่าเธอมีแผนอะไรแต่ที่เน่ๆเธอคงอยากจะได้ราชานกระจอกมาเป็นพวกเพราะเขานั้นเป็นที่นับถือของชาวเมืองเป็นอย่างมากจากนั้นเซอร์ซี่ก็นำจดหมายมาให้ไครเบิร์นให้ส่งไปหาลิตเทิลฟิงเกอร์และเธอก็ถามถึงผลงานของไครเบิร์นที่ทำกับเดอะมาลท์เทนว่าไปถึงไหนแล้วไครเบิร์นก็ตอบกลับมาว่างานคืบหน้าไปมากแล้วแต่ยังต้องทำอีกมากกว่าจะเสร็จเซอร์ซี่ดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นตัดภาพกลับมาที่วินเทอร์เฟล แรมซี่คุยกับลิตเติลฟิงเกอร์ว่าซานซ่านั้นช่างงดงามข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่ทำร้ายนางลิตเติลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าข้าก็แอบหลงรักนางเหมือนกันระหว่างเดินทางมาอย่าทำร้ายนางเด็ดขาดแรมซี่ก็สัญญาตอนนั้นโรสโบตันก็เอาจดหมายที่เซอร์ซี่ส่งให้ลิตเติลฟิงเกอร์และพูดว่า แลนนิสเตอร์ให้ท่านเป็นลอร์ดเวสเทอรอสแต่ท่านกลับเอาตำแหน่งมาเสี่ยงทำไมลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบกลับไปว่าจัดเยยอะยานก็ต้องเสี่ยงท่านเสี่ยงตอนเอามิดปักอ,อกรอบสตาร์กตอนนี้ท่านได้แดนเหนือมาครอบครองดูเหมือนจะคุ้มเสี่ยงนะส่วนเอรีนั้นเป็นของข้าล่าสุดที่สองอาณาจักรนี้จับมือกันสามารถค้นล้มราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลงได้ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะเป็นพันธมิตรกันแล้ว ตัดภาพมาที่ทีเรียนกับหลอดวาลิสที่เดินทางไปยังเมืองเมอรินตอนนี้พวกเขาเดินทางมานานมากแล้วและมาถึงเมืองโบเลนทิสทีเรียนที่อุดอู้อยู่ในเกวีนมานานก็สตีลุดร้องตะโกนอยากจะออกไปข้างนอกอย่างเดียวหลอดวาลิสจึงต้องยอมใจอ่อนแวะพักที่เมืองโบเลนทิสก่อนเพื่อให้ทีเรียนได้ออกไปนอกเกวียนบ้างเีเรียนเดินไปตามตลาดที่มีพวกแทดมากมายแถมยังมีรอยสักอยู่บนหน้าทุกคน ลอดวาลิสก็บอกไปว่านายทาสโบเลนทิสนั้นวางระบบเอาไว้ดีรอยสักมะเร็งวันหมายถึงคนขุดซ่วมคอนเป็นช่างก่อสร้างและหยดน้ำตาเป็นโสเพณีพวกเขาเดินไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเหมือนกับเป็นผู้นำศาสนาทีเรียนหยุดมองเธออยู่นานพอสมควรและเมื่อเธอหันกลับมามองทีเรียนก็ต้องรีบไปต่อเพราะกลัวจะมีคนจำได้เขาให้หลอดวาลิสพาเขาไปที่ซ่องของเมืองโบเลนทิสหลอดวาลิสก็ทำตามที่ทีเรียนต้องการทั้งสองเข้าไปดื่มอยู่ในนั้น และพวกเขาก็ได้เห็นโสเพณีคนหนึ่งที่แต่งตัวเลินแบบแม่มังกรอยู่ในนั้นด้วยเมื่อชีเรียนเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่ามันช่างเป็นสีผมที่แปลกเอามากๆผู้ชายมากมายต่างพากันชื่นชอบเธอเพราะแต่งตัวเหมือนกับแม่มังกรแล้วเธอก็ได้ลูกค้าจํานวนมากส่วนเสื้อจอราที่ถูกแม่มังกรเนรเทศก็มานั่งดื่มอยู่ในซ่องนี้เช่นกันเขานั่งร้องไห้ดื่มเหล้าอย่างหนัก ฝั่งชีเลียนก็เข้าไปคุยกับสาวคนหนึ่งแต่เมื่อหญิงคนนั้นจะพาเขาขึ้นห้องชีเลียนกลับทําไม่ได้เขายังทําใจเรื่องเชไม่ได้เขารีบเดินออกไปจากซ่องนั้นทันทีเขาออกไปยืนฉี่อยู่ข้างนอกและแล้วก็ดวลเสื้อจอราจับไว้ชีเลียนก็ขัดขืนและถามไปว่าเจ้าต้องการอะไรแต่เสื้อจอราก็ตอบกลับมาว่าข้าจะพาเจ้าไปหาราชินีแล้วแบกเขาออกไปและเรื่องราวก็จบลง เปิดเรื่องมาต่อจากอีพีที่แล้วทีเซอร์จาร่าแอบลักพาตัวทีเรียนออกมาจากซ่องเมืองโบเลนทิสเขาจัดการขโมยเรือของชาวบ้านแล้วพาทีเรียนออกทะเลไปส่วนทางเจมี่แลนนิสเตอร์ที่ขึ้นเรือมากับบอนเพื่อจะไปยังอาณาจักรดอนเขาได้เห็นกอดแซฟไฟร์กอดที่ตระกูลของบรีอนปกครองเขาดีใจไม่น้อยที่ได้เห็นมันฝั่งบอนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องขึ้นเรือคนอื่นมาด้วยทําไมถึงไม่เอาเรือของแลนนิสเตอร์มาเจมี่ก็ตอบไปว่าข้าไม่อยากจะให้เกิดสงคราม หากข้าพากองทัพและเรือของแลนดิสเตอร์มาคงไม่ดีแน่บลอนก็ยังสงสัยและถามไปว่าถ้าท่านไม่อยากให้เกิดสงครามแล้ว e ma mai, e eng, ท่านมาทำไมคนระดับท่านไม่จำเป็นต้องมาเองหรอกท่านมีทง e oh wa, องมากมายจะส่งใครมาก็ได้แล้วทำไมท่านต้องมาเองทั้งๆที่มีแค่มือเดียวเจมี่ก็ตอบกลับไปว่าเรื่องนี้ข้าต้องทำด้วยตนเองจะให้ใครมาทำแทนไม่ได้เพราะงั้นข้าถึงพาเจ้าที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาด้วยยังไงล่ะ จัดภาพมาที่คิงส์แลนดิ้งเมสไทเรลพ่อของมาเจอรี่ที่เป็นขุนคลังก็มารายงานเซอร์ซีว่าเจ้าหน้าที่แห่งธนาคารเหล็กต้องการให้ราชสำมนาคมระานี่หนึ่งในสิบของ,องทองที่กู้มาและหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วเราสามารถจ่ายได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรบ้านไทเรลของแค่จะออกให้ก่อนแล้วราชสำนนกค่อยจ่ายคืนทีหลังก็ได้เซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าท่านให้เรามามา,มากพอแล้วไม่เป็นไรแต่เราต้องไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเหล็กด้วยตนเอง เพื่อให้พวกเขาเลื่อนการจ่ายหนี้ออกไปและก็ไม่มีใครที่เหมาะสมไปกว่าท่านอีกแล้วท่านเป็นขุนคลังท่านต้องเดินทางไปที่ธนาคารแห่งปราวอสพระราชาเป็นห่วงในการเดินทางของพ่อตาจึงให้เซอร์เมรินทรานส์ไปกับท่านด้วยเมสไทเรลที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเขารีบลุกเดินออกไปทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเซอร์ซี่นั้นกำลังจะมีแผนอะไรบางอย่างแกลนเมสเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าสภาเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะ แต่เซอร์ซี่ก็ตอบกลับไปว่ายังเล็กไม่พอแล้วเธอก็เดินออกไปเธอให้ราชานกระจอกมาพบที่ตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นบาดหลวงแห่งเจ็ดอาณาจักรแทนคนเก่าแล้วเซอร์ซี่พูดกับเขาว่าตอนนี้มีข่าวทั่วเวสเทอรอสว่าบทถูกเผาแม่ชีถูกคุมขืนศพสาวกของท่านตายเกินเต็เตมถนนราชานกระจอกก็ตอบไปว่าสงครามสอนให้คนเชื่อฟังดาบไม่ใช่เทพเซอร์ซี่จึงตอบไปว่า บางทีเทพก็อาจต้องมีดาบนะก่อนยุคทเกิรีเรียนกองทัพศรัทธาคอยพดุงความยุติธรรมถ้าแค่อธิบายเรื่องนี้ให้กับราชาของข้าเขาต้องลงนามมอบอาวุธให้กับสาวกของท่านแน่แต่ราชานกระจอกก็ตอบไปว่ากองทัพศรัทธานั้นสูญสิ้นไปกว่า200ปีแล้วนะข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้เซอร์ซี่ก็พูดต่อว่า มันเป็นกองทัพที่มีไว้ปกป้องเทพและท่านเป็นตัวแทนแห่งเทพทั้งเจ็ดเรารู้ดีว่าโลกนี้เป็นยังไงบ่อยครั้งที่ผู้มั่งครั่งที่ชั่วร้ายพ้นน้ำมือจากกฎหมายลำพังพระราชาคงลงโทษไม่ไหวราชานกกระจอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเ <c oughs> มืองหน้าของเทพนั้นคนบาปย่อมเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเซอร์ซี่จ้องมาที่เขาและพูดว่า ถ้าข้าบอกว่าคนบาปที่สุดอยู่ในท่ามกลางของพวกเราล่ะมีทองและอำนาจคุ้มกันราชานกระจอกก็ยังยืนยันว่าพระเจ้าจะเป็นคนพิพากษาคนคนนั้นเองจากนั้นกองทัพสาวกราชานกระจอกก็ออกตระเวนตามเมืองทําลายสิ่งผิดบาปพวกนั้นเข้าไปทุบวายของมึนเมาทิ้งและไล่จัดการพวกที่เล่นการพน,นันประชาชนต่างเรียกให้ทหารมาช่วยแต่พวกทหารก็ทําเป็นไม่เห็นเพราะมันเป็นคําสั่งของเซอร์ซี กองทัพนกกระจอกยังไม่หยุดแค่นั้นพวกเขาบุกไปที่ซ่องของดิตเทิลฟิงเกอร์และไล่สังหารโสเพนีกับคนที่ไปใช้บริการในนั้นพวกนั้นสังหารทุกคนอย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่กำจัดซ่องไปแล้วพวกนั้นก็บุกไปหาเซอร์ลอรัสพี่ชายของมาเจอรี่ที่กำลังซ้อมดาบอยู่แลนเซลแลนนิสเตอร์เข้าไปจับอลอรัสแล้วพูดว่าเซอรอ์ลอรัสท่านทำผิดกฎเทพและมนุษย์ที่เป็นชายรักชายและจับเขาไปขังมาถึงตอนนี้เราถึงจะรู้จุดประสงค์ของเซอร์ซี่ที่มอบอาวุธให้กับเหล่าสาวกนกกระจอก ก็เพื่อที่จะก,ก,ก,กําจัดตระกูลไทเรลตอนนี้ลอรัสก็ถูกขังเมสไทเรลพ่อของมาเจอรี่ก็ถูกส่งไปยังเมืองปราวอสกับองค์ครักเซอร์เมรินทรานซ์ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าชาตาของเขาจะเป็นยังไง ที่ g s Landing ตอนนี้เหลือแต่เพียงมาเจอรี่คนเดียวเท่านั้นเมื่อเธอรู้ข่าวว่าพี่ชายของเธอถูกจับไปขังเธอรีบมาถามทอมเมนทันทีแต่ทอมเมนก็ไม่รู้เรื่องมาเจอรี่ <jor> ก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเซอร์ซี่เธอขอให้ทอมเมนช่วยปล่อยพี่ชายของเธอออกมาทอมเมนที่รักและหลงมาเจอรี่มากก็ทำตามที่นางบอกเขารีบมาหาเซอร์ซี่ทันทีทอมเมนพูดขึ้นว่าท่านสั่งจับเซอร์ลอรัสใช่ไหมข้าสั่งให้ท่านปล่อยตัวเขาเดี๋ยวนี้แต่เซอร์ซี่ก็ตอบกลับมาว่าแม่ไม่ได้จับเขา แต่เป็นราชานกกระจอกตัางหากทอมเมนก็พูดต่อไปว่าท่านเป็นคนให้อาวุธพวกเขาใช่ไหมเซอร์ซี่ก็ไม่ตอบเธอพูดไปว่าแม่ไม่ได้เป็นคนจับเขาลูกเป็นราชาหากไปพูดกับราชานกกระจอกเขาต้องยอมปล่อยแน่แนทอมเมนที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหาราชานกระจอกที่โบสถ์ทันทีแต่ทว่าเหล่าสาวกกลับไม่ยอมให้ทอมเมนเข้าไปในโบสถ์โดยอ้างว่าตอนนี้ราชานกระจอกนั้นกําลังภาวนาอยู่ เหล่าองครักษ์ของทอมเมนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดกับทอมเมนว่าเพียงบัญชามาพวกข้าจะกวาดล้างให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่ด้วยจิตใจที่อ่อนโยนของทอมเมนเขาก็ไม่อยากให้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นบวกกับชาวบ้านตอนนั้นที่เคารพราชาน,นกระจอกมากก็พากันตะโกนด่าต่อว่าทอมเมนที่พาทหารมารบกวนทอมเมนจึงรีบสั่งให้ถอยกลับก่อนเขารีบมาบอกมาเจอรี่ว่าไม่มีทางที่จะช่วยเซอร์โรลัสออกมาอย่างสันติได้เมื่อมาเจอรี่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนัก เธอพูดขึ้นว่าท่านเป็นราชาแห่งเจ็ดอาณาจักรแต่กลับปล่อยให้พวกครั่งศาสนาจับพี่ชายของข้าไปทอมเมนก็ยังยืนยันว่าเขาจะคุยกับราชานกระจอกให้ได้แต่มาเจอรี่ก็ถามกลับไปว่าแล้วท่านจะไปคุยเมื่อไหร่ทอมเมนก็ตอบไม่ได้มาเจอรี่รีบเดินออกไปพร้อมกับพูดว่าข้าต้องส่งข่าวไปหาท่าน่าของข้าทอมเมนก็ถามตามหลังว่าเจ้าจะกลับมาไหมมาเจอรี่ก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่รู้ตอนนี้ข้าอยากจะอยู่กับครอบครัวมากกว่าทอมเมนก็ห้ามเธอไม่ได้ ตัดภาพมาที่เดอะวอลจอห์นสโนว์ที่เป็นผอ,อคนใหม่ก็ทําการสอนการต่อสู้ให้กับคนอื่นๆสแตนนิสกับภรรยาของเขาก็จ้องมองจอห์นอยู่ตลอดภรรยาของสแตนนิสพูดขึ้นว่าท่านชอบเด็กคนนั้นมากหรอลูกโสเพณีที่ไหนก็ไม่รู้ทําไมถึงให้ความสนใจกับเขานัก สแตนนิสก็ตอบกลับไปว่าก็อาจจะใช่แต่ทว่าเนสตร์กนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นภรรยาของเขาก็พูดต่อว่าข้าน่าจะมอบลูกชายให้กับท่านแต่กลับมอบความอ่อนแอและความอับปลักให้กับท่านพร้อมกับมองไปที่ชีลินลูกสาวของเธอและแล้วแม่มดแดงก็เข้ามาขัดจังหวะทั้งสองภรรยาของสเตนนิสจึงต้องออกไปแม่มดแดงถามสเตนนิสไปว่าใกล้บุกวินเทอร์เฟลแล้วอย่างนั้นหรอก่อนหน้านี้ท่านเชื่อในตัวเซอร์ดาวอสและลาทิงค่าหวังว่าท่านจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะ สเตนนิตก็ตอบกลับไปว่าแน่นอนข้าต้องการเจ้าแล้วเจ้าหลาตต้องการสิ่งใดแม่มดแดงก็ตอบกลับไปว่าข้าเพียงแค่ต้องการรับใช้นายของข้าแต่สายตาของเธอนั้นจ้องมองไปที่จอรนตามิกร,ริฟจากนั้นแซมก็เอาจดหมายมาให้จอรนเซนเพื่อส่งไปขอคนจากหลอดต่างๆทั่วเวสเทอร์ส แต่พอเขามาเจอชื่อของรูสโบตันผู้ปกครองวินเทอร์เฟลเขาก็ไม่อยากจะเซน็นแซมจึงต้องริบเตือนสติเขาว่าตอนนี้ในวอชมีกันแค่50คนไม่เพียงพอต่อการปกป้องกำแพงยังไงจอนก็ต้องเซน็นเมื่อจอนตั้งสติได้เขาก็ยอมเซน็นหลังจากที่แซมออกไปไม่มดแดงก็เข้ามาหาจอนเธอพูดขึ้นว่าลงใต้ไปกับพวกเราสิไม่มีใครรู้จักปราสาทวินเทอร์เฟลเท่ากับเจ้าอีกแล้วทั้งอุโมงค์ลับจุดอ่อนและผู้คนวินเทอร์เฟลเคยเป็นบ้านของเจ้า ไม่อยากไล่เหลือบไรออกไปอย่างนั้นหรอจอนก็ตอบกลับไปเช่นเดิมว่าแคสเซอร์แบล็กเป็นบ้านของข้าแล้วไนท์วอชจะไม่ยุ่งกับสงครามของอาณาจักรเด็ดขาดฝั่งไม่มดแดงก็ตอบกลับมาว่าโลกมีเพียงสงครามเดียวคือชีวิตและความตายมาสิข้าจะให้เจ้าดูอะไรบางอย่างเธอเปิดเสื้อผ้าออกแล้วเอามือของจอนไปจับตรงนั้นของเธอ ฝั่งจรที่กำลังเคลิ้มก็ไม่ได้ขัดขืนเธอให้จรลูบไล้บนเลนล่างของเธอแล้วพูดว่ารู้สึกถึงเสียงหัวใจข้าไหมพลังในตัวของเจ้าแต่เจ้ากลับต่อต้านมันจงเปิดรับมันสิเมื่อจอรได้ยินแบบนั้นก็ได้สติกลับขึ้นมาแล้วรีบดึงมือออกทันทีแต่ฝั่งแม่มดแดงก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเธอขึ้นมานั่งคล่อมจอรแล้วพยายามจะมีอะไรด้วย จอนก็ทําไม่ได้เขาพูดไปว่าข้าทําไม่ได้จริงๆข้ารักหญิงคนอื่นถึงแม้ว่านางจะตายไปแล้วก็ตามแม่มดแดงที่ได้ยินแบบนั้นจึงต้องยอมแพ้และลุกเดินออกจากตักจอนก่อนที่เธอจะออกไปเธอได้พูดทิ้งท้ายไปว่าเจ้านี่มันไม่รู้อะไรเลยจริงๆจอนสนโนเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมาก พราะนั่นมันเป็นคําพูดของอีกกฤดที่พูดกับเขาอยู่บ่อยๆส่วนทางสเตนนิดที่อยู่ในห้องตามลําพังกับลูกสาวเขาก็ถามไปว่าเจ้าเบื่อไหมข้ารู้ว่าที่นี่มันไม่เหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่แต่ชีรีนลูกสาวของเขาก็ตอบกลับมาว่าข้าชอบที่นี่นะดีกว่าถูกทิ้งเอาไว้ตามลําพังท่านแม่ไม่อยากให้ข้ามาด้วยนางอยากจะให้ข้าอยู่ที่ดรา้อนสโตนข้าขอถามท่านอะไรหน่อยได้ไหมท่านอับอายไหมที่มีข้าเป็นลูกสาว ฝั่งสแตนนิดที่ได้ยินแบบนั้นก็นั่งนิ่งอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นว่าตอนที่เจ้าเป็นทารกพ่อค้าชาวดอนมาที่รา้กนสโตน ข้าของของเขามีแต่ขยะยกเว้นตุ๊กตาไม้มันเย็บชุดตุ๊กตาสีเดียวกับตระกูลของเรามันคงได้ข่าวว่าเจ้าเกิดและคิดว่าพ่อลูกอ่อนเป็นเป้านิ่งเขาหันมามองชีลินแล้วพูดว่าข้าจำได้ว่าเจ้ายิ้มตอนที่ข้าวางตุ๊กตาลงในเปลเจ้าเอามันเนบแก้มของเจ้าตอนที่เผามันทิ้งก็สายไปแล้วพวกนั้นบอกว่าเจ้าจะตายหรือแย่ยิ่งกว่าทุกคนแนะนำให้ข้าส่งเจ้าไปอยู่ที่ซากวาลีเลียกับพวกคนหินก่อนที่สเก็ตเทาจะลุกลามไปทั่วปราสาทเจ้ารู้ไหมว่าข้าทำยังไง ข้าด่าพวกนั้นจนหงายข้าเรียกเมสเตอร์ทุกคนบนโลกฝั่งเวสเทอร์สทั้งหมอและผู้ผสมยาให้มารักษาเจ้าในที่สุดก็ช่วยเจ้าได้เจ้ามีคู่ควรกับคนหินอีกฝากหนึ่งเจ้าเป็นเจ้าหญิงชีรินแห่งตระกูลบาราเทียนและเป็นลูกสาวของข้าชีรินที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบเข้ามากอดสแตนนิสทันทีถึงแม้สเตนนิสจะเป็นคนเคร่งขรึมไม่ยิ้มแย้มแต่เขาก็อ่อนโยนและรักลูกสาวของเขามากกว่าสิ่งใด ตัดภาพมาที่ซานซาตอนนี้เธอได้มาจุดเทียนบูชารูปปั้นตระกูลของเธอที่สุสานใต้ดินลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็มาหาเธอในนั้นซานซาพูดขึ้นว่าท่านนาของข้าลีอันนาสตาร์กพ่อข้าไม่เคยพูดถึงนางเลยแต่ข้าชอบเห็นเขามาจุดเทียนอยู่บ่อยๆได้ยินมาว่านางสวยมากลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่า ข้าเคยเจอนางหนหนึ่งตอนนั้นข้ายังเด็กอยู่กับตระกูลของแม่เจ้ามีการจัดการแข่งขันที่ฮาร์เรนฮาทุกคนต่างไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์บ้าพ่อเจ้าโรเบิร์ตบาราเทียนและรลีันนาน้าของเจ้านางมั่นกับโรเบิร์ตแล้วตอนนั้นมันเป็นการประลองยุทธที่ยิ่งใหญ่ คู่สุดท้ายคือเซอร์บาริสตันซิลมีกับเรากาทาเกเลียนตอนที่เรากาชนะทุกคนต่างโห่ร้องเชียร์เขาสาวๆชอบใจตอนที่เขาถอดหมวกเผยผมสีเงินเขาช่างหล่อเหลามากจนเขาควบม้าผ่านภรรยาอีเลียมาเทลไปรอยยิ้มก็หายวับข้าไม่เคยเห็นฝูงชนเงียบเท่านี้มาก่อนเขาข้ามหัวภรรยาของเขาแล้ววางมงกุฎกุหลาบบนตักลีอันนาสตาร์มีคนหลายหมื่นต้องตายเพียงเพราะว่าเรากาทาเกเลียนเลือกน้าของเจ้า ซานซาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าใช่แล้วเขาเลือกนางโดยการลักพาตัวนางและขืนใจนางจึงทําให้โรเบิร์ตบาราเทียนที่เป็นคู่ม,มั่นของเลียนาไม่พอใจและก่อกระบดล้มล้างตระกูลไทเกเรียนขึ้นฉากนี้มันทําให้เรารู้ว่าเลกาไทเกเรียนนั้นเป็นนักรบที่เก่งมากเพราะสามารถเอาชนะเซอร์บาริสตันได้ทั้งๆที่เซอร์บาริสตันนั้นถูกขนานนามว่าเป็นอัศวินที่เก่งเป็นอันดับต้นๆของเวสเทอร์รอสจากนั้นลิตเติลฟิงเกอร์ก็กล่าวอำลาซานซา ว่าเซอร์ซี่เรียกตัวเขาเขาต้องรีบไปเพื่อไม่ให้เซอร์ซี่สงสัยซานซ่าก็เป็นกังวลมากที่จะได้อยู่กับพวกโบตันตามลําพัง ลิตเ l ิลฟิงเกก็พูดขึ้นว่าตอนนี้กองทัพของสแตนนิตอยู่ที่แค s เซอร์แบล็กเขาจะยกทัพบ,บุกคิงส์แลนดิ้งก่อนหน้าหนาวแต่ก่อนอื่นเขาต้องยึดวินเทอร์เฟให้ได้สักก่อนคนของเขามีเยอะกว่าแถมเขายังเป็นแม่ทัพมือทองเขาจะเอาชนะพวกโบตันได้แน่หลังจากนั้นเขาก็จะได้คนจากแดนเหนือมาเป็นพวกแล้วเขายึด k i n g ์แลนดิ้งซันซ่จึงถามไปว่าแล้วถ้าหากเขาเอาชนะโบตันไม่ได้ล่ะจะเป็นยังไงลิตเิลฟิงเกอร์ก็ตอบกลับไปว่า มันมีอยู่สองอย่างหากสเตนนิตชนะเขาจะให้เจ้าเป็นผู้ปกครองแดนเหนือเพราะพ่อของเจ้าสนับสนุนเขาแต่ถ้าหากว่าเขาแพ้เจ้าก็จะต้องแต่งงานกับแรมซี่โบตันแล้วใช้มันยาของเจ้าทําให้แรมซี่หลงซานซ่าก็ตอบไปตามตรงว่าข้าทํามันไม่เป็นแต่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็บอกไปว่าเจ้าต้องทําได้แน่เจ้าได้เรียนรู้อุบายจากคนที่เก่งที่สุดไปแล้วฝั่งซานซ่าก็ต้องทําใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นลิตเติ้ลฟิงเกอร์เข้ามาจุบเธออีกครั้งเพื่อร่มลา ภาพตัดกลับมาที่เจมี่กับบลอนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงอาณาจักรดอนทั้งสองนั่งเรือเล็กขึ้นฝั่งเพื่อจะเดินทางไปยังวอเตอร์การเดนที่ที่มือเซล,ล่าอยู่ทั้งสองพักกินมื้อเช้าริมทะเลจากนั้นก็เดินทางต่อบลอนก็พูดขึ้นว่ากับตันเรือคนนั้นท่านให้ทองปิดปากมันไปเท่าไหร่ท่านยังไม่รู้ใช่ไหมว่าที่นี่มีคนเกลียดตระกูลท่านมากแค่ไหนท่านไม่รู้หรอกบางทีกับตันคนนั้นคงเอาเรื่องของท่านไปบอกกับคนอื่นแล้วว่าเจมี่แลนนิสเตอร์มาที่อาณาจักร เซมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เป็นกังวลไม่น้อยและแล้วทั้งสองก็ได้ยินเสียงม้าจึงรีพากันหลบ เป็นทหารหน่วยแรดตะเวนมากัน4ี่คนบรอนก็ถามเจมี่ไปว่าท่านรับมือไหวกี่คนเจมี่ก็จำใจจะต้องตอบว่ารับไหวหนึ่งคนถ้ามันช้าแต่ถ้ามันเร็วก็คงรับมือไม่ไหวแล้วแล้วทั้งสองก็หนีไม่พ้นพวกทหารเห็นรอยเท้าทั้งสองจึงตามมาจนถึงที่ซ่อนทั้งสองจึงต้องยอมออกมาบรอนโกหกไปว่าเรือของพวกเราล่มจึงต้องว่ายน้ำหนีตายขึ้นมาเดี๋ยวพวกเราก็หาทางกลับแล้วแต่พวกทหารก็ไม่เชื่อและสั่งให้วางอาวุธ บอนจึงเปิดฉากจัดการไปหนึ่งคนจากนั้นก็หันมาจัดการอีกคนทางด้านหลังเพียงไม่กี่วิเขาจัดการไปได้สองคนทหารคนหนึ่งก็ควบม้าวิ่งเข้ามาใส่เขาอย่างจังแต่บรอนก็จัดการจนทหารคนนั้นตกจากหลังม้าบรอนหันมาพูดกับเจมี่ว่าคนนี้น่าจะช้าพอนะแล้วยกให้เจมี่จัดการส่วนเขาก็จะไปสู้กับอีกคนเจมี่ก็จำใจจะต้องสู้เขาได้แต่ป้องกันไม่สามารถจู่โจมได้เพราะมือซ้ายของเขานั้นเป็นข้างที่ไม่ถนัด เขาโดนซัดก,กลิ้งลงไปจากเนินทรายจนดาบหลุดมือและทหารคนนั้นก็ฟันใส่เขาอย่างจังฝั่งเจมี่ก็ยกมือขึ้นมากันไว้และโชคดีที่ดาบเข้าไปติดอยู่ในมือปลอมของเขาทําให้เจมี่ได้โอกาสหยิบดาบขึ้นมาสังหารทหารคนนั้นเขาจึงเอาชนะได้อย่างบุดหวิดบรอนที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้าเก่งหน่ที่เอาชนะได้สงสัยคงได้อาจารย์ดีมั้งเขาพูดอย่างอารมณ์ดี แต่ฝั่งเจมี่ก็ตอบไปตามตรงว่าแค่ฟรุกและเจมี่ก็สั่งให้บรอนฝังทหารเหล่านั้นเพราะกลัวว่ามันจะเป็นชนวนสงครามบรอนก็ต้องทําตามที่เจมี่สั่งภาพตัดมาที่เอลลาเรียแซนคนรักของเจ้าชายโอเบรินเธอขี่ม้าไปหาลูกๆของเธออย่างที่เจ้าชายโอเบรินเคยบอกว่าเขานั้นมีลูกสาวทั้งหมดถึง8คนและอยู่ที่นี่สคนคือ1โอบาราลูกสาวคนโตเชี่ยวชาญอาวุธหอกเหมือนกับพ่อของเธอ 2ในมีเรียเชี่ยวชาญการใช้แส้และ3คือไทนี่เชี่ยวชาญมีดคู่เอลลาเรียบอกกับทุกคนว่าเจ้าชายโดแรนจะไว้ทุกให้กับพ่อของพวกเจ้าแค่นั้นไม่มีการแก้แค้นเราต้องจัดการกันเองเราไม่ต้องการกองทัพเซอร์ซี่รักลูกของมันมากและเมอร์เซล่าอยู่ที่นี่เราจะจัดการกับนางเพื่อแก้แค้นแต่ในมีเรียก็พูดขึ้นว่าเราน่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะแล้วใช้แส้ฟาดไ,ไปที่ถังไม้พวกเธอจับชายคนหนึ่งฝังเอาไว้ในทราย โอบาร่าก็พูดขึ้นว่าเขาเป็นกับตันเรือเขามาหาข้าเพื่อขายข่าวเ,เขาพาเจมี่แลนนิสเตอร์มาที่ดอนเมื่อเอลราเรียได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเจมี่จะมาพามือเซลล่านี้เธอพูดกับทุกคนว่าถ้าปล่อยให้เจมี่ไปถึงมือเซลล่าก่อนเราก็จะหมดโอกาสแก้แค้นพวกเจ้าต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกวิธีแบบเจ้าชายโดเรนหรือจะเลือกแก้แค้นแบบวิธีของข้าซึ่งทั้งสก็ตกลงที่จะแก้แค้นให้กับเจ้าชายโอเบริน ตัดภาพมาทิ่เซอร์จอร่าที่พาทีเรียนขึ้นเรือมาทีเรียนที่โดนปิดปากก็พยายามจะพูดอะไรบางอย่างเซอร์จอราจึงไปแก้มัดให้ตอนนั้นทีเรียนก็พูดทันทีว่าเจ้าไปผิดทางแล้วพี่ข้าอยู่ที่เวสเทอร์罗สและเวสเทอร์罗สอยู่ทางทิศตะวันตกส่วนเจ้ากำลังเดินทางไปทางทิศตะวันออกเซอร์จอราก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้จะพาเจ้าไปหาเซอร์ซี แต่เป็นราชินีของข้าเดนาริสทาเกเรียนตังหากเมื่อชีเรียนได้ยินแบบนั้นก็โ h ร w l อ,ออกมาทันทีและเขาก็พูดขึ้นว่าเจ้าจะเหนื่อยจับข้าทําไมในเมื่อข้ากําลังจะเดินทางไปที่นั่นพอด,ดีเข้าใจใช่ไหมว่าเราอยู่ฝั่งเดียวกันแก้มัดให้ข้าได้แล้วแต่เซอ,อร์จอราก็ไม่ทําชีเรียนเหลือไปเห็นชุดกราะของเซอ,อร์จราที่มีสัญ,ญลักษณ์มีก็รู้ทันทีว่าคนที่ลักพาตัวเขานั้นคือเซอ,อร์จรามอมอนแห่งกอมี ชีเรียนก็ถามไปทันทีว่าเจ้าคือโจรามอมอนใช่ไหมทำไมเจ้าถึงไปอยู่ในซ่องนั่นเป็นไปได้ไหมว่าเจ้ากำลังหนีอยู่เจ้าหนีทำไม อ๋อขนึกออกแล้วเจ้าเคยเป็นสายลับให้กับลอร์ดวาลิสนี่นานางคงรู้เข้าละซีท่าเลยเนรเทศเจ้าออกมาและดูการที่เจ้าจะนำข้าไปให้นางเพื่อเป็นการไถ่โทษนั้นนั่นหมายความว่าท่านหมดหนทางแล้วจริงๆมันเสี่ยงมากเลยนะท่านรู้ไหมคิดว่านางจะประหารข้าแล้วให้อภัยโทษเจ้าอย่างนั้นหรอบางทีมันอาจจะกลับกันก็ได้นะเขาพูดแบบนั้นไม่ยอมหยุดจนเซอร์จอร่าทนไม่ไหวเดินเข้ามาตบเข้าไปหนึ่งทีทีเรียนเลยยอมหูป,ปาก ตัดภาพมาที่เมืองเมอรินไม่มังกรมองดูเมืองเมอรินอยู่บนยอดพีระมิดเธอพูดกับเซอร์บาริสตันว่าอยู่บนนี้แล้วดูสงบมากเลยนะเซอร์บาริสตันก็โห่ร้อออกมาและพูดว่ามันทําให้ข้าคิดถึงพี่ชายของท่านเรากาทาเกเรียนเขาชอบพาแค่ออกไปเดินป่าบ,บนผู้คนเขาชอบร้องเพลงเปิดหมวกส่วนข้าก็จะคอยนับเงินให้เขา แม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็อยากจะรู้ว่าเรากาทาเกเลียนนั้นนิสัยเป็นยังไงเซอร์บาริสตันก็ตอบไปว่าเขาเป็นคนดีร่าเริงเขาชอบร้องเพลงมากส่วนเงินที่ได้นั้นบางครั้งก็เอาไปมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าบางครั้งเราก็ดื่มกันจนเมาแม่มังกรดีใจมากที่ได้รู้เรื่องราวของพี่ชายจากคำพูดของเซอร์บาริสตันนั้นดูจะขัดแย้งกับคำพูดของคนอื่นมากที่ว่าเรากาทาเกเลียนรักพาตัวลีอันนาสตร์กน้องของเนสตร์กไปข่มขืน จากคำพูดของคนอื่นเรากาทาเกเรียนนั้นเหมือนจะเป็นคนชั่วร้ายมากแต่เมื่อมาฟังคำพูดของคนที่ติดตามเรากามาตลอดชีวิตกลับพบว่าเรากานั้นเป็นคนจิตใจดีเลยล่าเริงซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นแบบไหนแต่อีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏ อนนั้นดาริโอก็เข้ามาหาแม่มังกรและพูดว่าอิสดากับคนของเขามาขอเข้าเฝ้าเกือบ50คนฝั่งแม่มังกรก็จะออกไปพบพวกนั้นและสั่งให้เซอร์บาริสตันออกไปเที่ยวตามเมืองอย่างที่เคยทํากับเรกาททเกเรียนเซอร์บาริสตันก็ดีใจมากและรีบเดินออกไปทันที ทางฝั่งอิสดาที่มาเข้าเฝ้าก็ยังคงขอให้แม่มังกรเปิดสังเวียนต่อสู้เช่นเคยเขาบอกไปว่าวันนี้คือวันแรกของการต่อสู้ตามประเพณีทุกคนล้วนต้องตายแต่พวกเขาอยากตายแบบมีเกียรติเช่นเดียวกันกันกบตระกูลของท่านที่ข้ามทะเลเนโรไปบุกเวสเทอรอสก็เพื่อให้มีชื่อตระกูลสืบต่อไปนักสู้ในสังเวียนไม่มีวันได้เป็นราชาแต่ชื่อของพวกเขาจะคงอยู่หักต่อสู้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันเอาไว้ฝั่งแม่มังกรก็ตอบไปว่า เจ้าได้พูดเช่นนี้กับพวกทาดก่อนที่จะปล่อยให้พวกเขาสู้กันจนตายบนสังเวียนใช่ไหมข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดไม่ว่าอิสดาจะพูดยังไงไม่มังกรก็ไม่ฟัง และตอนนั้นข้างนอกพีระมิดพวกบุตรแห่งฮาร์ปี้ก็เคลื่อนไหวพากันมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งและเข้าไปสังหารทหารเซกเกนซันที่กําลังจีบสาวอยู่ซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นก็เป็นคนของพวกมันเมื่อเหล่านักรบผู้ไร้มนทินที่ราตะเวนมาเจอก็รีบเข้าไปที่เกิดเหตุทันทีหญิงคนหนึ่งก็ทําเป็นร้องไห้แล้วชี้ให้นักรบผู้ไร้มนทินตามเข้าไปเหล่านักรบผู้ไร้มนทินก็รีบตามเข้าไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นกับดัก ข้างในนั้นมีพวกบุตดแห่งฮาปี้เยอะมากที่รอดักอยู่และเข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ประจันหน้าเข้าสู้กันถึงแม้นักรบผู้ไร้มนทินจะเก่งขนาดไหนแต่ด้วยจํานวนที่น้อยกว่าก็โดนสังหารไปคนแล้วคนเล่าเกรเวิร์มก็จัดการพวกนั้นไปเยอะเช่นกัน ตอนนี้ทั่วทั้งเมืองเมอรินโดนพวกบุตรแห่งฮาปี้โจมตีหมดพวกมันไล่สังหารหน่วยล่าตระเวนอย่างต่อเนื่องไม่นานนักเสียงระฆังเตือนภัยก็ดังขึ้นเซอร์บาริสตันที่ออกไปข้างนอกก็ได้เห็นผู้คนวิ่งหนีมาทางเขาเขาจึงรีบไปดูส่วนเกรเวิร์มก็โดนมิดสสั้นปักเข้าไปที่ท้องแต่เขาก็ยังสามารถจัดการศัตรูได้ไม่นานนักคนของเขาก็ตายหมด ตอนนี้พวกบุตรแห่งฮาปี้พากันรุมเขาแต่เกรเวิร์มก็ยังจัดการพวกนั้นได้อยู่ดีในที่สุดเขาก็ยืนไม่ไหวพวกนั้นล้อมเขาเอาไว้เพื่อปิดฉากแต่แล้วเซอร์บาริสตันก็มาเห็นพอดีเขาจึงเข้ามาสู้กับพวกนั้นถึงแม้ว่าเขาจะแก่แล้วแต่ก็ยังสามารถจัดการพวกนั้นได้เยอะมากไม่ว่าพวกนั้นจะพากันเข้ามาทีละกี่คนเซอร์บาริสตันก็จัดการได้หมดเกรเวิร์มก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งทั้งสองช่วยกันจัดการพวกนั้นตายเกือบหมด แต่ด้วยความแก่ก็ทําให้เซอร์บาริสตันอ่อนแรงและเคลื่อนไหวช้าลงเลยโดนพวกนั้นแทงเข้าไปเต็มๆทางด้านหลังแต่เขาก็หันกลับมาสังหารคนนั้นไปได้ตอนนี้เขาลุกแทบไม่ไหวแล้วและก็โดนมีดปักเข้าไปที่หน้าอกอีกครั้งเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นลุกไม่ไหวและพวกนั้นก็เหลือแค่คนเดียวมันเดินเข้ามาจะปาดคอเซอร์บาริสตันแต่ก็โดนเกรวเวิร์มจัดการไปก่อนทั้งเกรวเวิร์มและเซอร์บาริสตันต่างนอนสลบแน่นิ่งด้วยกันทั้งคู่และเรื่องราวก็จบลง เรื่องราวเปิดมาที่มิสซันเดย์ที่คอยเฝ้าดูอาการของเกรเวิร์มที่บาดเจ็บอยู่เธอเป็นห่วงเกรเวิร์มมากและนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนส่วนฝั่งเซอร์บาริสตันนั้นเขาไม่รอดแม่มังกรนำร่างของเขามาไว้ในวิหารเพื่อทำพิธีเธอเสียใจมากที่สูญเสียองครักษ์ดีๆไปและก็แค้นพวกตระกูลเก่าแก่แห่งเมอรินเป็นอย่างมากที่เป็นต้นเหตุทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเธอสั่งจับครอบครัวตระกูลเก่าแก่เหล่านั้นมารวมถึงอิสดาด้วย เธอพาพวกนั้นลงไปในสุสานใต้ดินและให้หนึ่งในนั้นเดินเข้าไปและแล้วมังกรของเธอก็พ่นไฟสังหารชายคนนั้นทันทีจากนั้นมังกรทั้งสองก็แย่งกันกินฉีกร่างชายคนนั้นเมื่อพวกนั้นเห็นแบบนั้นก็กลัวจนตัวสั่นแม่มังกรเอามือไปจับที่ไหล่ของอิสดาเพื่อที่จะผลักออกไปอิสดาที่เห็นแบบนั้นก็กลัวมากแต่แม่มังกรก็พูดขึ้นว่า ข้าไม่อยากให้ลูกๆของข้ากินเยอะเกินไปวันนี้พอแค่นี้เอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันและสั่งนำตัวคนเหล่านั้นไปขังไว้เธอจ้องมองดูมังกรของเธอด้วยความแค้นตัดภาพมาที่เดอะวอลแซมได้อ่านจดหมายการเคลื่อนไหวของแม่มังกรโดยมีเนื้อหาว่าตอนนี้เดนเริสยึดอ่าวคาทาดได้แล้วและตั้งตนเป็นราชินีปกครองที่นั่นนางจะไม่ไปไหนจนกว่าพวกท่าจะเป็นอิสระทั้งหมด หลังอ่านจบเขาก็หันมาพูดกับเมสเตอร์เอมอนว่าดูแล้วนางเป็นคนดีมากเลยเนาะท่านเอมอนก็ตอบไปว่าเป็นคนดีแต่โดดเดี่ยวมีศัตรูอยู่รอบด้านไรครอบครัวคอยแนะนําและปกป้องญาติคนสุดท้ายของนางอยู่ห่างไปหลายพันไมล์แถมยังแก่งอมใกล้าตายอีกต่างหากเป็นเพียงทาเกเรียนคนเดียวช่างสงสารนักแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสงสารเมสเตอร์เอมอนเป็นอย่างมากที่เป็นญาติของแม่มังกรแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้และจอรนก็เข้ามาขอคุยกับท่านเอมอนตามลําพัง หลังจากที่แซมออกไปจอรนก็พูดขึ้นว่าข้ามีเรื่องอยากจะมาปรึกษาท่านข้ามีเรื่องที่อยากจะทำดูแต่มันจะทำให้นวอชแตกแยกหากข้าสั่งการไปในวอชครึ่งหนึ่งจะเกลียดข้าทันทีแต่เขายังไม่ทันบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรท่านเอมอนก็พูดขึ้นว่าทำเลยคนครึ่งหนึ่งเกลียดเจ้าอยู่แล้วข้าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าข้าเชื่อใจเจ้าฟังข้านะเจ้าจะไม่ได้พบความสำราญในการปกครองแต่ถ้าโชคดีเจ้าจะได้พบความแกร่งเพื่อทำในสิ่งที่ต้องทำ หน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วจอนสโนฝั่งจอนที่ได้ยินคําตอบแบบนั้นเขาก็รีบไปทําตามที่เขาอยากทําคือการมาเจราจากับโทมันหัวหน้าพวกคนเถื่อนจอนถามไปว่าอิสระชนที่เหลืออยู่ที่ไหนและพวกเขาจะไปไหนใครเป็นผู้นําโทมันก็ตอบไปว่าพวกเขาฟังคําสั่งของแมนสเเรเดอร์นอกจากนั้นก็ไม่มีใครสั่งพวกเขาได้อีกแล้ว จอนก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วถ้าเป็นเจ้าละ่ะพวกเขาจะฟังไหมแต่โทมันก็ตอบไปว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้าถูกจับอยู่ที่นี่จอนก็พูดต่อว่า8,000ปีที่ไนท์วอชสาบานตนจะปกป้องอาณาจักรมนุษย์ที่ผ่านมาเรารักษาคำสาบานไม่ได้พวกเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตอนนี้ข้าเป็นผู้นำของไนท์วอชแล้ว เขาลุกขึ้นและพูดว่าข้าจะให้เจ้าไปเหนือกำแพงรวบรวมอิสระชนทุกที่และพากลับมาข้าจะเปิดประตูรับพวกเขาเข้ามาจะหาที่ตั้งโรคลากใต้กำแพงให้โทมันก็ตอบกลับมาว่า มันเป็นไปไม่ได้พวกนั้นไม่มีทางติดตามเจ้าเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่ข้าขอให้พวกเขาสู้เพื่ออิกาก็คือวันที่พวกนั้นจะควักไส้ข้าออกมาให้ข้ากินจอนก็ตอบไปว่าข้าไม่อยากจะให้ใครมาติดตามข้าแค่อยากจะขอให้พวกเขาสู้ด้วยกันเมื่อถึงเวลาอย่าลืมสิยังมีพวกเด็กผู้หญิงและคนชราพวกเขาจะเป็นยังไงหากพวกไวววเกอร์มาถึงพวกมันจะโจมตีพวกเจ้าก่อนเจ้าจะปล่อยให้พวกเขาตายเพียงเพราะว่าเจ้าขี้ขลาดไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอฝั่งโทมันที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจ มากเขาลุกขึ้นและพูดว่าข้าถูกล่ามโซ่อยู่เจ้าก็พูดได้สิตาของเขาจ้องมาที่จอนเหมือนกับจะกลืนกิน แต่ฝั่งจอรนก็ไม่ได้กลัวใดๆเขากลับไขกุญแจให้กับโทมันแล้วพูดว่าพาพวกเขามาใต้กำแพงก่อนจะสายเกินไปเราไม่มีเวลาแล้วอีกไม่นานพวกไวท์วอเกอร์จะมาถึงเมื่อโทมันเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าจอรนเอาจริงเขาเลยยอมบอกว่าพวกที่เหลืออยู่ที่ไหนจอรนจึงพูดขึ้นว่าข้าจะให้มาเจ้าไป10ตัวกับคน9คนจงไปถึงที่นั่นภายในหนึ่งสัปดาห์แต่โทมันก็ตอบมาว่าเราต้องใช้เรือพวกนั้นอยู่ติดกับทะเล จอนเลยจะไปขอยืมจากสแตนนิตให้โทมันก็พูดต่อว่าถ้าอย่างนั้นก็โอเคแต่ว่าเจ้าต้องไปด้วยเจ้าเป็นผู้บัญชาการไนวอชพวกเขาต้องฟังจากปากของเจ้าพวกเขาต้องแน่ใจว่าขึ้นเรือแล้วจะไม่ถูกเผากลางทะเลเจ้าต้องไปด้วยไม่งั้นข้าก็ไม่ไปจอนที่ไม่มีทางเลือกก็ตกลงที่จะไปด้วยเขาจึงเอาเรื่องนี้มาบอกกับไนวอชคนอื่นๆ ซึ่งก็มีเพียงแซมคนเดียวเท่านั้นที่เห็นด้วยนอกนั้นไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาแม้แต่เอ็เพื่อนของเขาก็ไม่เห็นด้วยเอ็ดลุกขึ้นแล้วพูดว่าข้ายอมตามเจ้าไปทุกที่เจ้าก็รู้แต่พวกมันฆ่าเกรนและฆ่าพิบฆ่าพี่น้องของเราไป50คนข้าจะไม่มีวันลืมและไม่มีวันให้อภัยจรนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่า เจ้าก็อยู่ที่กำปั้นประถมบุรุษตอนที่เราเจอไวท์วอลเกอร์ถ้าเราทิ้งพวกเขาพวกเขาก็จะกลายเป็นพวกไวท์วอลเกอร์จะเปิดใจให้ใหกับคนเถื่อนหรือจะเพิ่มจํานวนของกองทัพคนตายเมื่อเอ็ดได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงฝั่งเซอร์อารีเซอร์ก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันเขาพูดขึ้นว่าเราสู้กับคนเถื่อนมาหลายร้อยปีพวกมันสังหารพี่น้องของเราสังหารคนทั้งหมู่บ้าน อย่างเช่นหมู่บ้านของฮอนลี่เด็กน้อยผู้นี้ซึ่งฮอนลี่ที่นั่งฟังอยู่เงียบๆก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงแต่ไม่ว่าใครจะคานแค่ไหนจอนก็ยังทําอยู่ดีซึ่งเขาเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักหลังจบการประชุมฮอนลี่ก็เอาอาหารมาให้เขาจอนก็พูดไปว่าเจ้ามีอะไรจะพูดกับข้าก็พูดมาได้นะไม่ต้องกลัว ฮอนลี่ก็พูดไปว่าท่านไม่ได้หมายความแบบนั้นจริงๆใช่ไหมท่านแค่จะหลอกพวกมันใช่ไหมพวกมันเผาบ้านของข้ายิงธนูทะลุหัวพ่อข้าและฆ่าแม่ของข้าต่อนหน้าข้า จอนก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วพูดว่าข้าเข้าใจการสูญเสียคนรักดีรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ใกล้จะหนาวแล้วสิ่งที่มาพร้อมกับมันเราสู้ตามลําพังไม่ได้ฝั่งฮอนลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักเขาพูดไปเพียงสั้นๆว่าท่านไม่ต้องการอะไรแล้วใช่ไหมท่านพอบอ・บแล้วรีบเดินออกไปทันทีซึ่งจอนก็ทําใจลําบากเช่นกันตัดภาพมาที่เบียนกับพอดริกที่ตามซานซ่ามาจนถึงแดนเหนือ ทั้งสองเข้าพักที่โรงเตียมใกล้ปราสาทวินเทอร์เฟลบรีแอนก็มองดูปราสาทนั้นอยู่ตลอดพอดริดก็พูดขึ้นว่านางปลอดภัยจากพวกแลนนิสเตอร์แล้วที่นี่เป็นบ้านของนางแต่บรีแอนก็ตอบไปว่าอยู่กับพวกโบตันนางไม่มีวันปลอดภัยเพียงแค่นางยังไม่รู้ตัวก็แค่นั้นและแล้วก็มีคนเอาของเข้ามาให้บรีแอนจึงถามไปว่าเจ้าอยู่ที่นี่มานานหรือยังรู้จักเอ็ดดาสตาร์กไหม ชายแก่ก็ตอบกลับมาว่าข้ารู้จักดีพ่อของเขาข้าก็รู้จักแต่ตอนนี้สตาร์กสูญสิ้นแล้วในปราสาทนั้นมีแต่พวกโบตันบรีแอนจึงพูดไปว่าข้ารู้ว่าซานซ่าสตาร์กอยู่ในนั้นข้าอยากจะฝากข้อความไปหานางเจ้าอยู่ฝ่ายไหนชายแก่ก็ตอบกลับมาว่าแล้วท่านหลาเป็นใครทำไมถึงอยากจะช่วยตรกุลสตาร์กบรีแอนก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นสาบานตนจะรับใช้ต่อแคทเธอรีนสตาร์กเอาไว้ชายแก่จึงยอมช่วย ส่วนทางในปราสาทวินเทอร์เฟลมีเรน,น่าแฟนสาวของแรมซี่ก็ไม่ค่อยพอใจที่แรมซี่จะแต่งงานกับซานซาเธอแสดงความไม่พอใจให้แรมซี่เห็นอย่างชัดเจนแต่แรมซี่ก็ตอบไปว่าข้าเป็นคนสืบตระกูลโบตันแล้วตอนนี้จะทำอะไรตามใจมิได้ข้าต้องแต่งกับซานซาเพื่อสืบตระกูลเจ้าเป็นของข้า แล้วถ้าเจ้าเอาแต่หึงไม่เข้าเรื่องแบบนี้ก็จะทําให้ข้าเบื่อและเจ้าก็รู้นะถ้าหาข้าเบื่อจะเป็นยังไงมีเรียนหน้าก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อทั้งสองมีอะไรกันอย่างดุดดื่มส่วนทางซานซาหญิงรับใช้ก็เข้ามาบอกกับเธอว่าท่านยังมีมิตรในแดนเหนือหากท่านต้องการความช่วยเหลือให้จุดเทียนบนหน้าต่างชั้นบนสุดของซาาหอคอยมีคนพร้อมที่จะช่วยท่านอยู่ซานซาก็ถามไปว่าใครแต่หญิงรับใช้ก็ไม่ยอมตอบแล้วเดินออกไป ซันซ่าแปลกใจไม่น้อยเธอรีบเดินออกมาดูซากหอคอยนั้นทันทีและแล้วมิเรน,นาก็เข้ามาชวนเธอคุยด้วยซันซ่าก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่อยู่ๆมิเรน,นาก็เข้ามาคุยกับเธอทั้งสองคุยกันอยู่หลายเรื่องจนรู้ว่ามิเรน,นานั้นเป็นลูกคนฝึกสุน,นัขและมิเรน,นาก็พูดว่าข้าเจออยู่อย่างหนึ่งที่จะทําให้ท่านลําดึกถึงความหลังได้ข้าจะพาท่านไปดู ซานซ่าก็ยอมไปกับเธอมิเรนนาเปิดประตูให้ซานซ่าเข้าไปในคอกสุนัขซานซ่าก็เข้าไปมีสุนัขเยอะมากในนั้นและเมื่อเธอหันกลับมามิเรนนาก็ไม่อยู่แล้วแต่เธอก็อยากจะรู้ว่าในนั้นมีอะไรเธอจึงค้นหาต่อไปเรื่อยๆและในที่สุดเธอก็ามาเห็นทีออนที่นอนอยู่ในกรงสุนักซานซ่าตกใจมากฝั่งทีออนก็ตกใจเช่นกันเพราะเขาไม่กล้าส้หน้าซานซ่ากับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป ทีออนพูดขึ้นว่าท่านไม่น่าเข้ามาที่นี่เลยฝั่งซานซ่าก็โกรธมากเธอรีบเดินหันหลังกลับไปทันทีและเย็นวันนั้นระหว่างมือค่ำแรมซี่ก็พูดกับซานซ่าว่าตระกูลของเราเป็นดองกันมานานหลายพันปีแล้วดื่มให้กับงานแต่งของเราข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้เจอกับทีออนแล้วเจ้าโกรธไหมกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเขามีชื่อใหม่ว่าลิกและแรมซี่ก็ให้ทีออนกล่าวขอโทษซานซ่าทีออนก็พูดตามที่แรมซี่บอก ว่าข้าขอโทษด,ด้วยที่สังหารน้องชายของท่านทั้งสองถึงแม้ว่าที่จริงแล้วทีออนจะไม่ได้ฆ่าก็ตามแต่เขาก็จำใจจะต้องพูดตามคำสั่งของแรมซี ซานซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แต่แรมซี่ก็ยังพูดอีกว่าในเมื่อญาติของเจ้าไม่เหลือแล้วและทีออนก็เป็นญาติคนเดียวของเจ้าที่เหลืออยู่ข้าจะให้เขาเป็นคนส่งตัวเจ้าสาวก็แล้วกันซึ่งรูสโบตันก็เห็นด้วยแต่ฝั่งซานซ่านั้นเธอยิ่งแค้นเพิ่มเป็นสองเท่าจากนั้นรูสโบตันก็พูดว่าไหนก็นไหนแล้วข้าก็มีข่าวดีจะบอกภรรยาของข้าตั้งครรภ์แล้วและเมสเตอร์บอกว่าน่าจะเป็นลูกชาย ฝั่งแลมซี่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มไม่ออกทันทีเพราะเขานั้นเป็นแค่ลูกนอกสมรสและเพิ่งได้สถานะเป็นทายาตเขาเริ่มไม่มั่นใจในสถานะของตัวเองส่วนซานซ่าที่เห็นสีหน้าของแรมซี่กระวนกระวายเธอก็แอบยิ้มอย่างสะใจ หลังเสร็จมือข้ามแรมซี่ก็คุยกับรูสโบตันต่อเกี่ยวกับลูกของรูสโบตันที่อยู่ในท้องรูสโบตันก็พูดไปว่าทำไมเจ้ากังวลกับสานะของตัวเองแบบนั้นใช่ไหมแรมซี่ก็ตอบไปว่าข้าเป็นลูกท่านตามกฎหมายแล้วตอนนี้จนกว่าท่านจะมีทางเลือกที่ดีกว่าเขาแสดงสีหน้าออกมาอย่างชัดเจนรูสโบตันก็พูดขึ้นว่าเจ้าไม่เคยถามถึงเรื่องแม่ของเจ้าเลย แรมซี่ก็ตอบไปว่าจะถามถึงทำไมนางคลอดฆ่าแล้วก็ตายก็เท่านั้นแต่ฝั่งรูสโบตันกลับพูดว่าแม่เจ้าเป็นสาวชาวไร่เมียเจ้าของโรงสีทั้งสองแต่งงานกันโดยที่ข้าไม่ยินยอมข้าเลยแขวนคอมันข่มขืนเมียมันใต้เท้ามันนางขัดขืนข้าไม่หยุดโชคดีที่ข้าไม่แขวนคอนางปีต่อมานางมาหาข้าพร้อมกับอุ้มลูกชายมาด้วยและบอกว่าเป็นลูกของข้าข้าเกือบจะเคี่ยนนางและโยนเด็กลงน้ำไปแล้ว แต่เมื่อข้าได้เห็นหน้าเจ้าข้าก็รู้ทันทีว่าเจ้าเป็นลูกของข้าแรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำตัวไม่ถูกว่าเขาควรจะดีใจหรือเสียใจดีที่ได้รู้ความจริงอันโหดร้ายแบบนั้นรูสโบตันเดินเข้ามาและพูดว่าสแตนนิตบาราเทียนตั้งค่ายู่ที่แคสเซอร์แบล็กแต่คงจะอยู่ไม่นานมันอยากจะได้บัลลังก์เหล็กและเส้นทางสู่คิงส์แลนดิ้งต้องผ่านวินเทอร์เฟลมันจะยึดแดนเหนือแต่แดนเหนือเป็นของเราเป็นของเจ้าและข้า เ้าจะช่วยข่ารบไหมแรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รับปากทันทีตัดภาพกลับมาที่เดอะวอลแซมก็ยังคงอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดกิลลี่ที่เห็นหนังสือมากมายอยู่ในนั้นก็ถามไปว่านี่คือหนังสือทั้งหมดบนโลกนี้อย่างนั้นหรอแต่แซมก็ตอบไปว่านี่เป็นเพียงน้อยนิดเท่านั้นได้ยินมาว่าในห้องสมุดที่ซิทาธเดลใหญ่ที่สุดมันอยู่ในโอทาวเป็นที่ที่ฝึกเมสเตอร์อย่างท่านเอมอน เมื่อก่อนข้าก็เคยฝันอยากจะไปเรียนที่ซิทเทเดลเพื่อเป็นเมสเตอร์แต่ในที่สุดข้าก็มาลงเอยที่นี่กิลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็อยากจะเห็นซิทเทเดลมากและแล้วสแตนนิตก็เข้ามาในนั้นเขาพูดกับแซมว่าเจ้าคือแซมเวลทารี่ลูกของเรนเลวทารี่ผู้คนพี่ชายของข้าในสงครามเอสฟอร์ดมันเป็นศึกเดียวที่โรเบิร์ตพี่ข้าแพ้ พ่อของเจ้าเก่งมากเลยนะรู้ไหมแต่ถ้าว่าดูเจ้าแล้วไม่เหมือนทหารเลยเห็นว่าเจ้าฆ่าไวโวเกอร์เจ้าทำได้ยังไงแซมก็ตอบไปว่าฆ่าสังหารมันด้วยดราก้อนกราสสเตนนิตก็แปลกใจไม่น้อยแล้วพูดว่าที่ดราก้อนสโตนก็มีดราก้อนกราสเหมือนกันแต่ทำไมมันถึงใช้ฆ่าไวโวเกอร์ได้แซมก็ตอบไปตามตรงว่าข้าก็ไม่รู้ข้าเลยมานั่งค้นคว้าดูตำราเก่าๆเพื่อจะเจออะไรแต่เท่าที่เจอคือพวกเด็กแห่งโรงไพรใช้ดราก้อนกราสล่าสัตว์ สเตนนิตก็จ้องไปที่แซมแล้วพูดว่าเมื่อพวกมันมาเราต้องรู้วิธีสู้กับพวกมันจงอ่านเข้าไปแซมเวลทารี่จงหาวิธีสู้กับพวกมันให้ได้หลังพูดจบเขาก็เดินออกไปแซมก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะค้นคว้าต่อสแตนนิดเดินเข้าไปหาเซอร์ดาวอสแล้วพูดว่าถึงเวลาแล้วที่จะยกทัพบ,บุกวินเทอร์เฟลเซอร์ดาวอสที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่ารอให้จอนสนโนพาคนเถื่อนกลับมาก่อนไม่ดีกว่าหรอคนเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกหลายพัน สแตนนิตก็ตอบไปว่าเรารอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วเราได้เปรียบทั้งกําลังคนเล่มม้าที่ได้พักอย่างเต็มที่ยิ่งรอนานเท่าไหร่โบตันก็ยิ่งได้เปรียบหรือดูหนาวมาถึงได้ทุกเมื่อเราต้องลงมือแล้วออกคําสั่งยกทัพตอนรุ่งสางเซอร์ดาวอสก็รับทราบและเขาก็พูดว่าข้าจะสั่งให้ทหารหนึงโหลคอยดูแลราชนินีกับเจ้าหญิงที่นี่ แต่สเตนนิตก็พูดขึ้นว่าครึ่งหนึ่งของไนวอชเป็นฆาตกรข่มขืนข้าจะไม่ปล่อยให้ลูกเมียข้าอยู่ที่นี่พวกนางจะไปกับเราด้วยเสอร์ดาวอชก็ขัดไม่ได้พอฟ้าสว่างกองทัพของสเตนนิดก็พร้อมออกเดินทางเขาพูดกับจอรนไปว่าเจ้าคงรู้ตัวนะว่าทำอะไรอยู่ข้ายังจำเป็นต้องใช้เรือจอรนก็ตอบไปว่าท่านจะได้มันคืนแน่นอนข้าขอสัญญาขอให้ท่านเดินทางปลอดภัย จากนั้นกองทัพของสเตนนิตก็เดินทางออกจากแคสเซอร์แบล็กมุ่งหน้าลงใต้ไปยังวินเทอร์เฟลตัดภาพกลับมาที่เกรเวิร์มที่นอนสลบอยู่บนเตียงโดยมีมิสซันเดย์คอยเฝ้าอยู่ไม่ห่างและเมื่อเขาฟืน้นเขาก็ถามหาเซอร์บาริสตันคนที่มาช่วยเขาทันทีและเมื่อเขารู้ว่าเซอร์บาริสตันนั้นจากไปแล้วเกรเวิร์มก็เสียใจมากเขารีบหันหน้าหนีม่กล้าซูน้ามิสซันเดย์ มิสซันเดย์จึงพูดขึ้นว่าเจ้าอับอายเหรอถูกลอบทำร้ายคนก็น้อยกว่ามันไม่น่าอายเลยนะแต่เกรเวิร์มก็ตอบไปว่านั่นไม่ใช่เหตุผลตอนที่ข้าถูกแทงข้าล้มลงแล้วข้าเกิดความกลัวมิสซันเดย์ก็ปลอบใจเขาไปว่าใครๆก็กลัวตายกันทั้งนั้นเจ้าไม่ต้องคิดมากเกรเวิร์มก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้กลัวตายแต่ข้ากลัวว่าจะไม่ได้เจอหน้ามิสซันเดย์แห่งกอร์นัทอีกฝั่งมิสซันเดย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาและรีบเข้าไปจูบเกรเวิร์มทันที ทั้งสองผูกพันและเกิดเป็นความรักขึ้นระหว่างกันส่วนแม่มังกรตอนนี้เธอก็เริ่มสับสนในการปกครองเธอพูดกับมิสซันเดว่าเซอร์บาริสตันขอให้ข้าใช้เมตตาปกครองไปจนถึงวันที่เขาตายส่วนดาริโอนั้นขอให้ข้าสังหารอดีตนายทาสทั้งหมดแล้วให้ชาวเมืองดูแลตัวเองเจ้าคิดว่าข้าควรทำยังไงดีเมื่อแม่มังกรขอความคิดเห็นจากเธอมิสซันเดก็พูดขึ้นว่า ข้าบอกท่านได้เพียงสิ่งที่ข้าเห็นข้าเห็นท่านฟังที่ปรึกษาพึ่งพาประสบการณ์ของพวกเขาที่ท่านไม่มีและชั่งน้ำหนักในสิ่งที่พวกเขาเสนอและข้าก็เห็นท่านเหมือนเฉยที่ปรึกษาเพราะมีทางเลือกที่ดีกว่าที่ท่านคนเดียวมองเห็นเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็คิดอะไรออกเธอรีบเดินไปหาอิสดาที่ถูกขังไว้ทันทีฝั่งอิสดาที่เห็นแบบนั้นก็รีบคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตต่อแม่มังกรแม่มังกรเลยฟาดกลับไปว่าไหนเจ้าเคยบอกข้าว่าทุกคนล้วนต้องตาย อิสดาก็ตอบไปว่าตอนนี้ข้ายังไม่อยากตายแม่มังกรจึงพูดว่าใช้ความกล้าข่มความกลัวข้าจะมาบอกเจ้าว่าข้าคิดผิดส่วนเจ้าถูกเรื่องประเพณีเรื่องรวมคนเมืองนี้เข้าด้วยกันข้าจะเปิดสังเวียนอีกครั้งสําหรับอิสระชนเมรินจะต้องไม่มีทาตออีกถ้าข้ายังอยู่อิสดาที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมาก แม่มังกรยังพูดต่อว่าและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวเมืองเมรินให้แน่นแฟนข้าจะแต่งงานกับตระกูลผู้นำเก่าแก่แห่งเมรินและชายคนนั้นก็คุกเข่าอยู่ตรงหน้าข้าแล้วหลังเธอพูดจบก็เดินออกไปฝั่งอิสดาก,ก็แทบปรับอารมณ์ไม่ทันที่อยู่อบุญก็หล่นทับจะได้แต่งงานกับแม่มังกร ตัดภาพกลับบัทิเซอร์จอร่ากับทีเรียนทั้งสองนั่งเรือมาจนถึงซากอรารยธรรมของชาววาลีเรียต้นกําเนิดของตระกูลทาเกเรียนแต่ตอนนี้กลายเป็นอาณาจักรที่ล่มสลายทีเรียนก็พูดขึ้นว่าท่านเคยล่องเรือผ่านเส้นทางนี้มาก่อนไหมว่ากันว่าหายนะยังคงคลุบาลีเรียอยู่ทั้งปีศาจท,ทั้งเปลวไฟเจ้าไม่กลัวอย่างนั้นหรอ เสื้อจอร่าก็ตอบไปว่าไม่แต่พวกจนสลัดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรแม้แต่จนสลัดที่อยู่บนเรือมาตลอดชีวิตก็ยังไม่กล้าล่องเรือไปที่นั่นขณะที่ทั้งสองล่องเรือผ่านแม่น้ําเข้าไปก็ได้เห็นซากอรารยธรรมบาลีเรียโบราณมากมายชีเรียนที่เห็นแบบนั้นก็พูดว่า อีกกี่ร้อยปีกว่าที่เราจะสร้างเมืองได้แบบนี้อีกนานหลายพันปีที่ชาวบาลีเรียได้เป็นที่หนึ่งไปซะทุกอย่างจากนั้นก็ล่มสลายเหลือแต่ซากพวกเขากดกันแน่นหันหลังให้กับจุดจบพวกเขาแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงท้องฟ้ามืดมิดเปลวไฟลุกชดช่วงแม้แต่มังกรก็ยังโดนเผาแต่ยังไม่ใช่ภาพสุดท้ายที่พวกเขาเห็นไฟลุกท่วมกำแพงคลื่นทะเลโหมกระหน่ำซัดไม่ยอมหยุดเซอร์อจอร่าก็พูดต่อไปว่า เมืองที่ยืนยงมาหลายพันปีและมนุษย์ก็ได้รู้ว่าหายนะกลืนกินอย่างเท่าเทียมไม่มีใครหวนคืนจากคำพูดของทั้งสองนั้นเราพอจะเดาได้ว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกทำให้ล่มสลายด้วยภัยธรรมชาติจากภูเขาไฟและสึนามิเมื่อทั้งสองล่องเรือเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆก็ได้เห็นความอลังการของเมืองโบราณน,นี้และแล้วชีเลียนก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั่นคือดราก้อนมังกรของเตนาริสตัวที่ใหญ่ที่สุดมันบินผ่านทั้งสองไป ชีเลียนได้แต่อ้าปากค้างมองตามไปขณะที่ทั้งสองกำลังจ้องมองมังกรอยู่นั้นก็มีบางสิ่งโดดลงไปในน้ำทั้งสองจึงต้องรีบระวังตัวเมื่อเรือเล่นเข้าไปถึงช่องแคบก็มีคนโดดลงมาบนเรือของพวกเขาผิวหนังของพวกนั้นเป็นเกร็ดไปทั้งตัวและจะเข้ามาจมตีทีเรียนเซอร์จอร่าก,ก็อุทานขึ้นว่านั่นพวกคนหินและเข้าไปจัดก,การพวกนั้นพวกมันมากันหลายคน ทีเรียนที่ถูกมัดก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาตะโกนขอให้เสื้อจอร่าแก้มัดให้เขาแต่เสื้อจอร่าก็มัวแต่สู้กับคนเหล่านั้นอยู่ทีเรียนจึงต้องหนีตายโดดลงไปในน้ำแต่ทว่าพวกมันก็อยู่ข้างล่างด้วยเช่นกันมันดึงขาทีเรียนจมน้ำลงไปแต่โชคดีที่เสื้อจอร่าช่วยเขาเอาไว้ได้ทั้งสองถูกน้ำพัดมาไกลจากพวกนั้นเสื้อจอร่าตัดเชือกให้ทีเรียนและพูดว่าถูกมันแตะตัวไหมทีเรียนก็ตอบไปว่าไม่แล้วเจ้าล่ะเสื้อจอร่าก็สส่หน้า ทีเรียนพูดขึ้นว่าข้าเคยเห็นสเกตเทาเทียบไม่ได้เลยหากต้องถูกส่งไปอยู่ที่นั่นฆ่ากันให้ตายเลยเธอถ้าจะให้เป็นแบบนั้นหากทุกคนยังจําได้ในอีพีที่แล้วที่สแตนนิสพูดกับลูกสาวของเขาว่าตอนที่เธอเป็นโรคสเกตเทาใหม่ๆผู้คนแนะนําให้สแตนนิสนําลูกสาวของเขาไปทิ้งไว้ที่ซากวาลีเรียแห่งนี้และคนพวกที่โจมตีทีเรียนกับเซื้อจอร่าก็เป็นคนที่เป็นโรคสเกตเทาที่ถูกนํามาทิ้งไว้ที่นี่นั่นเอง หากโดนพวกมันสัมผัสโดนผิวหนังก็อาจจะติดโรคได้โชคดีที่ทีเลียนไม่โดนเสื้อจอร่ารีบลุกขึ้นเพื่อที่จะหาฟืนมาก่อไฟเมื่อเขาเดินออกมาห่างจากทีเลียนเขาก็รีบเปิดดูที่แขนของเขาและปรากฏว่าสะเก็ดเทาเริ่มขึ้นแล้วเขาตกใจไม่น้อยเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าโรคนี้รักษายากมากหากเป็นแล้วก็ไม่มีวันหายไม่มีทางรักษา ถึงแม้ชิรินลูกสาวของสเตนนี้จะสามารถยับยั้งไม่ให้มันลุกลามได้แต่ก็ยังไม่รู้วิธีรักษาอยู่ดีเพราะมีหมอตระเวนมารักษาเธอมากมายจนไม่รู้ว่ายาตัวไหนที่รักษาได้เซอร์จอร่ามองไปที่ซากวารีเลียด้วยความสิ้นหวังและเรื่องราวก็จบลง เรื่องราวเปิดมาที่อาญาสตาร์กที่อยู่ในวิหารขาวและดำเธอยังคงทำหน้าที่เช็ดตัวให้กับศพที่ถูกนำมาคนแล้วคนเล่าเธอทำแบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้วพอเธอทำเสร็จก็มีคนมานำร่างศพเหล่านั้นเข้าไปอีกประตูนหนึ่งโดยที่ไม่ให้เธอเข้าไปด้วยเธอสงสัยมากว่าจะนำศพมากมายเหล่านั้นไปทำอะไรเธอจึงกะัดจะแอบเข้าไปดูแต่เด็กหญิงอีกคนก็เข้ามาห้ามเธอเอาไว้แล้วสั่งให้เธอกลับไปทำงานต่อฝั่งอาญาก็ถามไปว่า พวกเขาจะนําศพไปทําอะไรมันหลายสัปดาห์แล้วนะที่ข้าทําแบบนี้ข้าจะไม่ล้างศพอีกจนกว่าข้าจะรู้ว่าจะนําศพไปทําอะไรเด็กหญิงคนนั้นก็พูดกลับมาว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเจ้าอีกหน่อยเจ้าก็จะรู้เองกลับไปทํางานซะอาญาก็ยังไม่ไปเธอถามกลับไปว่าแล้วเจ้าหลาเป็นใครมาที่นี่ได้ยังไงเด็กหญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าข้าก็มาจากเวสเทอร์รอสเหมือนกับเจ้าเป็นลูกขนนางเหมือนกับเจ้า เพียงแต่ข้าเป็นลูกคนเดียวจนเมื่อพ่อของข้าได้เมีมยใหม่และมีลูกนางไม่อยากให้ลูกของนางมีคู่แข่งนางจึงพยายามจะวางยาข้าข้ารู้เข้าจึงขอให้ใชายไรหน้าช่วยและพ่อของข้าก็กลายเป็นไม่อีกครั้งข้าเลยรับใช้พวกเขาตั้งแต่นั้นมาเธอพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยฝั่งอาญาที่ได้ยินเด็กหญิงคนนั้นเปิดใจก็ยิ้มตามเพราะชีวิตของเด็กหญิงคนนั้นคล้ายๆกับเธอ แต่เธอก็ยิ้มได้แค่แป๊บเดียวเด็กหญิงคนนั้นก็เข้ามาใกล้เธอและพูดว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าโกหกเจ้าเชื่อคําพูดของข้าทุกคําเลยหรือเมื่ออาญาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสับสนและไม่รู้ว่าสิ่งที่เด็กหญิงคนนั้นพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่และศพคนใหม่ก็เข้ามาอีกอาญาจึงต้องไปทําหน้าที่ต่อตกดึกของคืนนั้นจาเค้นฮาก้าก็มาหาเธอในห้องเขาถามไปว่าเจ้าเป็นใครเจ้ามาจากไหน อาญาก็ตอบไปว่าข้าคืออาญาสตาร์คลูกของเอ็ดดัดสตาร์คแห่งวินเทอร์เฟลเขาตายในสนามรบเมื่อจ่าเคนฮาก้าได้ยินแบบนั้นก็ตีอาญาไปหนึ่งทีแล้วพูดว่าเจ้าโกหกเพราะพ่อของเธอนั้นไม่ได้ตายในสนามรบ อาญาจึงต้องพูดใหม่ว่าเขาถูกประหารหลังจากนั้นข้าก็หนีออกมาจากเมืองหลวงและข้าเด็กเลี้ยงมา้าข้าแทงไปที่หลังของเขาจากเชนฮาก้าก็ตีเธอไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับพูดว่าเจ้าโกหกอาญาจึงต้องยอมบอกความจริงว่าข้าแทงมันที่ท้องข้าตามหาแม่กับพี่ชายแต่ไม่พบและก็มีคนมาลักพาตัวข้าเขามีชื่อว่าพอลีเวอร์ จากเคนฮาก้าก็ตีเธออีกแล้วเพราะเธอนั้นโกหกอาญาจึงต้องยอมบอกความจริงอีกครั้งว่าคนที่ลักพาตัวเธอนั้นคือเดอะฮาวมันกะจะขายค่าแต่ว่ามันดันบาดเจ็บสะก,ก่อนมันขอให้ค่าสังหารมันแต่ค่าทิ้งมันไว้บนเขาค่าอยากจะให้มันทรมานจากเคนฮาแกาก็ตีเธอเอกเช่นเคยพร้อมกับพูดว่าเจ้าโกหกอีกแล้วอาญาก็พูดแบบเดิมซ้ำๆว่าข่าเกลียดมันข้าไมได้โกหก แต่จาเคนฮาก้าก็ตีเธอเหมือนเดิมทุกครั้งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอาญาไม่ได้เกลียดเดือฮาวเธอแค่ทำปากแข็งก็เท่านั้นซึ่งจาเคนฮาก้ากรู้ทุกอย่างเขาพูดไปว่าเด็กหญิงโกโหกข้าต่อหน้าเทพหลายหน้าและต่อตอนเองเจ้าอยากจะไร้ตัวตนจริงๆอย่างนั้นหรออาญาก็ตอบไปว่าใช่และนั่นเธอก็โกโหกอีกอยู่ดีจาเคนฮาก้ากตีเธอจนล้มลงไปอาญาก็เริ่มทนไม่ไหวและพูดว่าพอกันทีแค่จะไม่เล่นเกมงี่เง่าแบบนี้อีกแล้ว ฝั่งจาเคนฮาก้าก็ตอบไปว่าเราจะไม่มีวันหยุดเล่นเกมนี้และเขาก็เดินออกไปตัดภาพมาที่ทีเรียนกับเซื้อจอราตอนนี้ทั้งสองไม่มีอาหารและไม่รู้ว่าหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ทางไหนทีเรียนก็พยายามจะชวนเสื้อจอราคุยด้วยแต่เซื้อจอราก็ไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ทีเรียนจึงพูดขึ้นว่าข้านั่งอยู่ในลังไม้เงียบๆตั้งแต่วสเทอร์มาจนถึงเมืองเพนทอสตอนนี้ขอให้ข้าได้พูดหน่อยเถอะ ฝั่งเสอร์จราที่ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจและถามไปว่าทำไมเจ้าถึงไปอยู่ในลังไม้ทีเรียนก็ตอบไปว่านี่เจ้าไม่รู้จริงๆอย่างนั้นหรอ คยสงสัยไหมว่าทําไมทีเรียนแลนนิสเตอร์ถึงต้องมาโผล่อยู่ในซ่องเมืองโวลนติสฆ่าสังหารพ่อตัวเองเพราะเขาสั่งประหารฆ่าในข้อหาที่ฆ่าไม่ได้ทําแถมเขายังนอนกับหญิงคนที่ฆ่ารักอีกด้วยเสื้อจอร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดไม่ออกทีเรียนจึงพูดติดตลกไปว่าเจ้าอย่าเศร้าไปเลยอย่างน้อยพ่อของเจ้าก็เป็นคนดีข้าเคยเจอเขาตอนไปที่เดอะวอลท่านพอบอมอมอนเขาเป็นห่วงลูกน้องของเขามากเราจะไม่พบคนแบบนั้นอีกแล้ว ฝั่งเซอร์จอราที่ได้ยินแบบนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทีเรียนที่เห็นแบบนั้นก็ถามไปว่าอย่าบอกนะว่าเจ้ายังไม่รู้ว่าท่านพอบอมอมอนพ่อของเจ้าตายไปแล้วเซอร์จอราก็ถามไปว่าเขาตายยังไงทีเรียนก็พูดว่าข้าเห็นในรายงานว่าเขานําทีมออกไปนอกเดอะววลและเกิดการกรบฏขึ้นเขาถูกคนของเขาสังหารเมื่อเซอร์จอราได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีอะไรจะถามต่อเขายืนนิ่งเสียใจอยู่ตรงนั้น ตัดภาพกลับมาที่อาญาเธอยังคงถูพื้นในวิหารนั้นและแล้วก็มีชายคนหนึ่งอุ้มลูกน้อยเข้ามาในนั้นไม่มีใครมีแต่อาญาคนเดียวชายคนนั้นก็พูดกับเธอว่าข้าพาลูกสาวของข้าไปรักษาทุกที่แล้วแต่ก็ไม่หายข้าหมดตัวแล้วนางทรมานมาตั้งแต่เกิดข้าไม่อยากจะให้นางทรมานอีกแล้วได้โปรดช่วยรับนางไปอยู่ด้วยทีอาญาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เดินไปหาเด็กหญิงคนนั้นและพูดว่า ข้าก็เคยเป็นแบบเจ้าข้าป่วยหนักใกล้ตายแต่พ่อของข้าไม่เคยยอมแพ้เขารักข้ามากกว่าสิ่งใดเหมือนกับพ่อของเจ้าที่รักเจ้าพ่อของข้าพาข้ามาที่นี่ข้าดื่มน้ำในบ่อนี้แล้วข้าก็หายเด็กหญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าข้าทรมานหรือเกินได้ปรวจช่วยข้าด้วย อาญาตักน้ำในบ่อออกมาและให้เธอดื่มฝั่งจาเคนฮาก้าก็แอบมองดูอยู่ห่างๆจากนั้นไม่นานเด็กหญิงคนนั้นก็สิ้นใจอาญาก็เช็ดตัวให้เธอด้วยความอ่อนโยนและแล้วจาเคนฮาก้าก็เปิดประตูอีกบานให้เธอเข้าไปอาญาที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปทันทีทั้งสองเดินลงบันไดไปจนมาถึงห้องขนาดใหญ่ที่ข้างในนั้นมีใบหน้าของคนนับพันอาญาแปลกใจมากเธอมองดูด้วยความสงสัย จาเคนฮาก้าเดินเข้ามาและถามไปว่าเด็กหญิงพร้อมหรือยังที่จะสลัดจมูกหูและลิ้นความหวังความฝันความรักและความเกลียดชังสิ่งที่ทำให้นางเป็นนางอาญาก็ไม่ตอบเธอเอาแต่จดจ่ออยู่กับใบหน้าเหล่านั้นจาเคนฮาก้าจ้องมาที่เธอและพูดว่าเด็กหญิงผู้นี้ยังไม่พร้อมที่จะไร้ตัวตนแต่นางพร้อมที่จะเป็นคนอื่นแล้วซึ่งอาญาก็ไม่ตอบกลับใดๆทั้งสิน้น ตัดภาพกลับมาที่เซอร์จอร่ากับทีเรียนอีกครั้งทีเรียนก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าทําไมเดนาริสถึงคุ้มที่จะเสี่ยงเท่าที่รู้มอมอนเคยสู้กับทาเกเรียนตอนที่โรเบิร์ตก่อ,อก,กระโบดเซอร์จอราก็ตอบไปว่าเจ้าเชื่อในโชคชะตาของโลกไหมข้าก็ไม่เคยเชื่อ จนได้เห็นเด็กหญิงเดินเข้าไปในกองไฟพร้อมกับไข่หินสามฟองพอไฟมอดคานึกว่าจะได้เห็นแต่เท่ากระดูกแต่กลับได้เห็นเดนาริสไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนอุ้มลูกมังกรเอาไว้สามตัวทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนไม่รู้จะพูดยังไงต่อทั้งสองเดินไปจนถึงชายฝั่งและก็ได้เห็นเรือลำหนึ่งเซอร์จอร่ารีบพาทีเรียนหลบเพราะมันเป็นเรือของคนค้าทาสเขาบอกไปว่าพวกมันทอดสมอเรือแสดงว่าพวกมันคงขึ้นบกมาแน่ เขาพูดยังไม่ทันไรพวกคาทาตก็มาล้อมทั้งสองเอาไว้แล้วทั้งสองเลยถูกจับหัวหน้าพวกนั้นก็พูดว่าจับเจ้าตัวใหญ่เอาไปขายเป็นทาสส่วนเจ้าคนแค้นนั้นไร้ประโยชน์ค่าทิ้งซะแล้วตัดเอานกเขาของมันขายได้ราคาดีมากนกเขาของคนแค้มีเวทมนต์ฝั่งทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อไม่ให้พวกนั้นฆ่าเขาเขาพูดไปว่า ถ้าเจ้าจะเอานกเขาของข้าไปขายแล้วคนซื้อจะรู้ได้ยังไงว่ามาจากคนแคร้จริงๆเจ้าต้องให้คนซื้อเห็นตัวข้าด้วยหัวหน้าพวกนั้นจึงสั่งให้เก็บทีเรียนเอาไว้ก่อนค่อยตัดเอานกเขาละยข้าตอนที่เจอคนซื้อทีเรียนเลยรอดตัวไปส่วนเซอร์จอร่าก็พูดขึ้นว่าเดนาริสทาเกเรียนเลือกทาดไปแล้ว พวกเจ้าจะเอาข้าไปขายเป็นทาสไม่ได้แต่หัวหน้าพวกนั้นก็ตอบกลับมาว่าเราจะไปที่โวลันติสไม่ใช่ที่อ่าวคาทาสอีกอย่างนางเปิดสังเวียนใหม่แล้วไม่เคยมีอิสระชนสู้ในสังเวียนมาก่อนทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ปิ๊งไอเดียที่จะเอาตัวรอดเขาพูดขึ้นว่าเจ้าโชคดีแล้วงานนี้รวยเละแน่บุรุษผู้นี้คือสุดยอดนักรบแห่งเจ็ดอาณาจากักรเขาสามารถเอาชนะเจมี่แลนนิสเตอร์ผู้โปร่งพะชนในการประลองได้ เขาพูดโมบอกหัวหน้าพวกนั้นฝั่งหัวหน้าพวกนั้นก็ถามเสื้อจอราไปว่าจริงไหมเสื้อจอราก็พยักหน้าแถมเขายังพูดอีกว่าข่าข่านักรบโดทรากี้แบบตัวต่อตัวเขาชื่อว่าโคโทนักรบโรหิตของคาวโดโรโกพาข่าไปที่เมรินแล้วให้ดาบสักเล่มแล้วข่าจะแสดงให้ดู เมื่อพวกนั้นรู้ว่าเซอร์จอราสามารถเอาชนะนักรบโดทรากี้ได้ก็มั่นใจในฝีมือและจะพาทั้งสองไปที่เมืองเมรินต้องยกความดีความชอบให้กับทีเรียนที่มีไหวพริบชักชวนพวกนั้นไปในที่ที่พวกเขาอยากจะไปได้ตัดภาพมาที่คิงส์แลนดิ้งเมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์เดินทางมาถึงแลนเซลแลนนิสเตอร์ก็เข้ามาพูดกับเขาว่า เมืองนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่ท่านไม่อยู่เราล้างสลัมด้วยวายและทำลายเทวรูปจอมปลอมขับไล่พวกบาปนาจงระวังเอาไว้ลิตเติ้ลฟิงเกอร์เราจะไม่ยอมให้มีคนปล่อยข่าวลวงในคิงสแลนดิ้งเด็ดขาดลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าเราต่างก็เผยแพร่ความเชื่อของข้าแค่บันเทิงกว่าแล้วเขาก็รีบนำตัวของเขาออกไปจากที่นั่นทันทีเขาเข้าไปพบเซอร์ซีและเซอร์ซีก็ถามเขาไปว่าหากเวสเทอรอสเกิดศึกอัศวินแห่งเวลจะสู้เพื่อกษัตริย์ไหม ล i ตเติ้ลฟิงเกก็ตอบไปว่าหลอดหนุ่มโรบินเชื่อฟังค้าข้าแนะนำให้เขาพักดีต่อบัลังมาโดยตลอดเซอร์ซี่ก็พอใจมากและ l i ตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พูดต่อว่าท่านเคยให้ข้าตามหาอาญาสตาร์ข้าทำให้ท่านผิดหวังแต่ทว่าข้าเจอซันซ่าสตาร์ นางอยู่ดีมีสุขอยู่ที่บ้านเกิดวินเทอร์เฟลลรูสโบตันกำลังใจะให้นางแต่งกับแบรมซี่ลูกนกสมรสของเขาที่เพิ่งรับรองสถาน,นะเซอร์ซี่ก็ยังไม่เชื่อเธอพูดขึ้นว่ารูสโบตันได้ปกครองแดนเหนือก็เพราะอำนาจของพ่อค่ะลิตเติลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าแน่นอนรางวัลจากการแทงหัวใจกษัตริย์ตัวเองเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มโมโหและพูดว่า เราโง่อเองที่ไว้ใจคนทรยศแบบนั้นข้าจะถลกหนังมันเหมือนกับตราประจำตระกูลของพวกมันแต่ er away, แลิตเ l นฟิงเกอร์ก็ห้ามเธอไว้เลยพูดไปว่าจงอดทนเอาไว้ตอนนี้สเตนนิดกำลังยกทัพบ,บุกมายัางวินเทอร์เฟลให้สเตนนิดกับบรูซโบตันสู้กันเองให้ศัตรูของเราสู้กันเองจากนั้นเราค่อยยึดวินเทอร์เฟลจากหัวขโมยที่รอดชีวิตข้าจะช่วยท่านเองอัศวินแห่งเวลเก่งกาจที่สุดในเวสเทอร์รบได้ทั้งบนน้ำแข็งและหิมะ ฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดดูถูกไปว่าเจ้าด่งดังในฐานะเจ้าหนี้และผู้คุมซ่องไม่ใช่กองทัพลิตเติลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าท่านไม่ต้องเสียทหารแลนนิสเตอร์หรือทองแม้แต่แดงเดียวมีอะไรจะเสียหรอแต่ถ้าข้าทำสำเร็จให้ข้าเป็นผู้ครองแดนเหนือเซอร์ซี่ก็ตกลงตอนนี้เราจะเห็นว่าลิตเติลฟิงเกอร์นั้นเป็นคนที่อันตรายมากคอยอยุให้ตระกูลอื่นขัดแย้งกันอยู่เสมอ ตัดภาพมาที่อาณาจักรดอนเจ้าชายแห่งดอนกับเมอร์เซล,ลา่าลูกสาวของเซอร์ซีก็จีบกันอย่างหวานแหววอยู่ในสวนฝั่งเจ้าชายโดแรนผู้เป็นพ่อก็มองดูทั้งสองแล้วพูดว่าดูเป็นคู่ที่น่ารักดีนะแลนดิสเตอร์กับมาเทลไม่รู้ถึงอันตรายเลยสักนิดเราต้องปกป้องพวกเขาเขาหันมาพูดกับองครักษของเขาว่า เจ้าไม่ได้ใช้หอกมานานมากแล้วคงยังไม่ลืมวิธีใช้นะซึ่งองครักษ์ของเขาก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่มีวันลืมส่วนเจมี่กับบรอนก็เดินทางมาถึงวอเตอร์การ์เดนบรอนถามไปว่าพอช่วยเจ้าหญิงมาแล้วเราจะทำยังไงต่อเจมี่ก็ตอบไปว่าข้ายังไม่รู้ข้าชอบด้นสดเอาบรอนเดซาวกลับไปว่านี่ใช่ไหมที่มาของมือทองของท่านเจมี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงทั้งสองตามหลังชาวบ้านเข้าไปในเมือง ส่วนทางฝั่งเอลลาเลียกับสาสาวซันสเนกลูกของเจ้าชายโอเบรินก็เริ่มแผนการของพวกเขาพวกเขาพูดคำขวัญของตระกูลว่าไม่ก้มหัวไม่ยอมหักไม่ยอมงอเพื่อโอเบรินของเราจากนั้นสาสาวซันสเนกก็ปิดหน้าปิดตาออกไปเพื่อสังหารเมอร์เซล่าฝั่งเจมี่กับบลอนในที่สุดพวกเขาก็ตามหามาเซล่าจนเจอบลอนที่เห็นเมอร์เซล่าจุบกับคู่มั่นก็พูดกับเจมี่ว่าดูแล้วนางน่าจะมีความสุขดีนะ เจมี่จึงรีบเข้าไปหาและขอคุยกับเมอร์เซล่าตามลำพังคู่มั่นของเธอจึงรีบเข้ามาแนะนำตัวว่าข้าคือคริสเตนมาเทลคู่มั่นของเมอร์เซล่าเขาเห็นท่าทีของเจมี่กับบอนที่ลุกลี้ลุกลนแถมยังเห็นเลือดติดอยู่ตามเสื้อเขาก็รู้ว่าไม่ชอบมาพากลบอนที่เห็นแบบนั้นจึงพูดไปว่าอยากคิดทำอะไรโง่ๆนะเจ้าหนูเจ้าชายคริสเตนก็จะชักดาบออกมา แต่บอนก็ชกเขาให้จนล้มลงไปเจมี่พยายามจะพามือเซอล่าหน,นีแต่เธอก็ไม่อยากไปเธอพยายามขัดขืนและจะเข้าไปดูอาการของคู่มั่นของเธอและสามสาวซันสเนกก็มาถึงเลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นโอบาร่าพี่คนโตได้สู้กับเจมี่แลนนิสเตอร์ฝั่งเจมี่ก็ได้แต่หลบหลีก ส่วนอีกสองคนก็ช่วยกันรุมบอนฝีมือของสามสาวนั้นร้ายกาจไม่น้อยสามารถรับมือกับบอนได้สบายสบายโอบาร่าพี่คนโตสั่งให้จับมือเซลล่าไว้ในมีเรียก็ทำตามส่วนบอนก็โดนไทยนี่ใช้มิดคู่ปาดเข้าไปที่แขนของเขา และหัวหน้าองครักษก็พานูกน้องของเขามาล้อมเอาไว้และสั่งให้ทุกคนวางอาวุธเขาใช้หอกจ่อไปที่คอของเจมี่แล้วพูดว่าถ้าเจ้ายังครบ32แล้วล่ะก็เราคงได้สู้กันสนุกแน่ทั้งหมดจึงถูกจับไปบลอนก็หันมาพูดกับไทนีว่าสู้เก่งดีนี่สาวน้อยและนั่นมันก็ทําให้เธอไม่พอใจมากส่วนเอลราเลียคนสั่งการก็ไม่รอดพวกทหารพากันวิ่งเข้ามาคุมตัวเธอเอาไว้ ตัดภาพกลับมาที่คิงส์แลนดิ้งท่านหญิงโอเลนนาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเธอรีบมาหามาเจอรี่และพูดว่าพวกมันไม่มีหลักฐานแค่ข่าวลือเท่านั้นถ้าจับชายรักชายหมดคิงส์แลนดิ้งป่านนี้คุกคงไม่พอขังนักโทษแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะรับมือกับเซอร์ซี่เองจากนั้นเธอก็มาหาเซอร์ซี่ทันทีแต่เซอร์ซี่ก็ทำตัวไม่ว่างเขียนนุ่นนี่ไปเรื่อยๆจนท่านหญิงโอเลนนาทนไม่ไหวและด่าไปว่าวางปากกาลงเถอะเจ้าไม่ได้เขียนอะไรหรอกอีตัวผู้เรื่องชื่อ ฝังเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากและตอบไปว่าถ้าท่านยอมขอโทษเมื่อกี้แค่าอาจจะฟังในสิ่งที่ท่านพูดท่านหญิงโอเลน,น่าก็พูดต่อว่าข้ารู้ว่าเจ้าอยู่เบื้องหลังในการจับอลอรัสจงปล่อยตัวเข้ามาซะอยู่ๆบันลังก็ไม่ต้องการกองทัพทองหรือสเสบียงจากตระกูลของข้าแล้วอย่างนั้นหรอ เซอร์ซี่ก็ตอบไปว่าแน่นอนพันธมิตรของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมและข้าไม่ได้จับอรลัสเป็นกองทัพศรัทธาต่างหากข้าเองก็ไม่ค่อยชอบผู้ข้างศาสนามากนักสังฆาราชแค่เรียกเข้าไปไต่สวนหากไม่มีมูลอะไรอรลัสก็จะถูกปล่อยตัวเองท่านหญิงโอเลน่าก็ไม่พูดอะไรต่อเธอแค้นเซอร์ซี่มากและลุกเดินหนีไปจากนั้นอรัสก็ถูกนําตัวมาไต่สวนโดยราชานกกระจอกราชานุกระจอกถามเขาไปว่า ท่านรู้ใช่ไหมว่ามีข่าวลือของท่านกับเรนลี่บาราเทียนท่านจะแก้ตัวยังไงมีคนบอกว่าเขากับท่านตัวติดกันตลอดตอนที่เขาตายท่านเสียใจมากและไม่ยอมอยู่ห่างจากศพของเขาถึงแม้กองทัพสแตนนิสจะบุกมาแล้วก็ตามซึ่งลอรัสก็ตอบไปว่าเขาเป็นเพื่อนข้าเป็นราชาของข้าข้าจงรักภักดีต่อเขาเขาปฏิเสธทุกอย่างเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับเรนลี่ราชานนกระจอกก็ถามต่อไปว่าแล้วท่านเคยหลับนอนกับชายอื่นไหม รรัสก็ปฏิเสธเหมือนเคยราชานกกระจอกจึงหมดคำถามตอนนั้นท่านหญิงโอเลนนาก็พูดขึ้นว่าพอกันทีแล้วจะรีบพาหลานๆของเธอออกไปแต่ราชานกกระจอกก็พูดขึ้นว่าศาลแห่งศรัทธาขอเบิกตัวราชินีมาเจอรี่เพื่อไต่สวนฝั่งมมเจอรี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็งงมากเธอพูดไปว่าขค่เป็นถึงราชินีนะทำไมข้าจะต้องขึ้นไต่สวนด้วยราชานกกระจอกก็ตอบมาว่า จากกฎหมายแล้วราชาราชนีก็ไม่ยกเว้นท่านหญิงโอลเลน,น่าจึงให้มาเจอรี่ทำตามนั้นราชานกระจอกได้ถามไปว่าราชินีมาเจอรี่ท่านเคยเห็นพี่ชายของท่านหลับนอนกับชายอื่นไหมมาเจอรี่ก็ตอบไปว่าไม่เคยราชานนกระจอกก็ถามไปอีกว่าต่อหน้าทวยเทพท่านสาบานว่าพี่ชายของท่านไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมมาเจอรี่ก็ตอบไปว่าใช่แค่าสาบานและก็หมดข้อซักถาม มาเจอรี่ก็ยิ้มดีใจที่ราชานกระจอกทํำอะไรเธอไม่ได้แต่แล้วราชานกกระจอกก็ให้นำตัวคนคุมซ่องของลิตเติ้ลฟิงเกอร์คนที่เคยหลับนอนกับอลอรัสออกมาเมื่อ,อลอรัสเห็นแบบนั้นก็นั่งแทบไม่ติดราชานกระจอกถามชายคนนั้นไปว่าเจ้ารู้จักชายผู้นี้ไหมชายคนนั้นก็ตอบมาว่ารู้จักสิรู้จักดีเลยเขาคือเซอร์ลอรัสไทเรลทายทาทแห่งไฮกา์เดน ข้าเคยเป็นคนรับใช้ของเขาเขาถูกใจข้าและเรียกไปที่ห้องตั้งแต่คืนแรกที่เจอเรามีอะไรกันและมีมาเรื่อยๆฝั่งลอรลัสที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าเขาโกหกข้าไม่เคยรู้จักมันราชานกระจอกก็ถามชายคนนั้นต่อว่ามีใครอีกไหมที่ยืนยันคำพูดของเจ้าได้ชายคนนั้นก็ตอบไปว่าราชินีมาเจอรี่เคยเข้ามาเจอเรานอนอยู่บนเตียงด้วยกันนางดูไม่แปลกใจอะไรที่เห็นแบบนั้น ฝั่งเซอร์ซี่ก็แกล้งพูดไปว่าถือว่าเป็นการดูหมิ่นตะกุลใหญ่เป็นอย่างมากทำไมผู้ศรัทธาหรือใครต้องเชื่อคำพูดของคนรับใช้อย่างเจ้ามากกว่าคำพูดของเหล่าทายาทด,ด้วยชายคนนั้นก็ตอบไปว่าเขามีปานขอรับบนต้นขาสูงเลยทีเดียวสีวายมีรูปคล้ายดอนเมื่อเซอร์ซี่ได้ยินแบบนั้นก็นั่งยิ้มอย่างสะใจส่วนลอรัสนั้นเขารีบลุกขึ้นพยายามจะเข้าไปทำร้ายชายคนนั้นแต่กองทัพศรัทธาก็เข้ามาจับเขาไว้ ท่านหญิงโอเลน,น่าที่เห็นแบบนั้นก็สั่งให้ปล่อยตัวลอรัส แต่กองทัพศรัทธาก็ไม่ทําตามฝั่งราชานกระจกก็พูดขึ้นว่าผู้ศรัทธาพอใจแล้วกับหลักฐานในการไต่สวนเพื่อที่จะลงโทษเซอร์ลอรลัสและราชนีมาเจอรี่เมื่อท่านหญิงโอเลน,น่าได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้าหมายความว่ายังไงมาเจอรี่เกี่ยวอะไรด้วยราชานกกระจอกก็ตอบไปว่าการให้การเทสต่อหน้าทวยเทพถือว่าเป็นบาปมหันต์เช่นกันหลังพูดจบคนของเขาก็เข้ามาจับมาเจอรี่ทันทีมาเจอรี่ก็ลองเรียกให้ทอมเมนช่วย องครักษ์ของทอมเมนก็พร้อมที่จะสังหารคนเหล่านั้นแต่ทอมเมนกลับใจไม่แข็งพอแล้วสั่งห้ามไม่ให้องครักษ์ของเขาทำอะไรกองทัพศรัทธาลากตัวมาเจอรี่ออกไปจากห้องนั้นท่านหญิงโอเลนนาก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่จ้องมองดูเซอร์ซี่ด้วยความแค้นเพราะเธอรู้ว่านี่เป็นฝีมือของเธอฝั่งเซอร์ซี่ก็มองหน้าท่านหญิงโอเลนนากลับอย่างสะใจ ตัดภาพมาที่วินเทอร์เฟลคืนนี้เป็นคืนแต่งงานของซานซ่ากับแรมซี่มิเรนดาก็เข้ามาอาบน้ําให้กับซานซ่าและเธอก็พูดว่าท่านต้องเอาใจเขาให้มากๆไม่งั้นเขาก็จะเบื่อเขามีหญิงสาวมากมายบางคนอ่อนหวานเกินไปเขาก็เบื่อบางคนขี้หึงมากไปเขาก็เบื่อข้าเคยไปล่าสัตว์กับเขาด้วยนะท่านเคยเห็นศพที่ถูกหมาขย่ำไหมดูไม่ได้เลยเมื่อซานซ่าได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้ารักแรมซี่มานานแค่ไหนแล้ว เจ้าคงฝันเอาไว้ว่าจะได้อยู่กับเขาไปตลอดจนมีค่าเข้ามาแทรกค่าคือซานซ่าสตาร์กที่นี่คือบ้านของค่าเจ้าขู่ข่าไม่ได้หรอกเธอแสดงอำนาจให้มิเรนดาเห็นว่าใครเป็นใครฝั่งมิเรนดาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อแล้วเดินออกไปจากนั้นซานซ่าก็สวมชุดเจ้าสาวสีขาว ทีออนเข้ามาหาเธอเพื่อน,นำไปยังงานแต่งเขาพูดขึ้นว่าข้ามารับท่านไปยังป่าศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดจับแขนของข้าได้ไหมซานซ่าที่ยังโกรธก็ตอบไปว่าข้าจะไม่มีวันแต่ต้องตัวเจ้าทีออนก็พูดขึ้นว่าได้โปรดเธอนายท่านสั่งให้ข้าจับแขนของท่านไม่งั้นเขาจะลงโทษข้าแต่ฝั่งซานซ่าก็ตอบไปว่าคิดหรอว่าข้าสนว่าเจ้าจะเจออะไรแล้วเธอก็เดินออกไปทีออนก็ทําอะไรไม่ได้ ทั้งสองเดินไปด้วยกันที่ต้นไม้เวียลวูดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของแดนเหนือโดยมีผู้คนรอทําพิธีอยู่เมื่อมาถึงรูสโบตันก็พูดว่าใครมาเฝ้าเทพองค์เก่าในคืนนี้ทีออนก็ตอบไปว่าซานซ่าแห่งตระกูลสตาร์หญิงสาวผู้นี้งามสง่าและสูงสักนางมาขอพรจากทวยเทพผู้ใดจะมารับตัวนาง และแรมซี่ก็เดินออกมาและพูดว่าแรมซี่แห่งตระกูลโบตันทายาทแห่งเรสฟอร์ดและวินเทอร์เฟลใครเป็นคนส่งตัวนางทีออนก็ตอบไปว่าทีออนแห่งตระกูลเกรจอยผู้ซึ่งเป็นเด็กรับใช้ของปีดานางเขาพูดด้วยความสำนึกผิดรูสโบตันก็ถามซานซาไปว่าท่านหญิงซานซาท่านจะยอมรับแรมซี่เป็นสามีไหมซานซาก็ทำตัวไม่ถูกเพราะคนพวกนี้สังหารแม่และพี่ชายของเธอแถมยังแย,ย่งปราสาทวินเทอร์เฟลที่เป็นบ้านของเธอไปอีก เธอยืนนิ่งเฉยๆแบบนั้นอยู่นานจนในที่สุดเธอก็จำใจจะต้องพูดเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าข้ายอมรับและก็เป็นอันเสร็จพิธี แรมซี่รีพาซันซ่าเข้าห้องหอเขาจุดเทียนประดับไว้อย่างสวยงามเขาถามไปว่าพ่อข้าบอกว่าเจ้ายังบริสุทธิ์มันเป็นแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อเจ้าเคยแต่งงานกับทีเรียนมาแล้วซันซ่าก็ตอบไปว่าหลอดทีเรียนเขาเป็นคนใจดีเขาอ่อนโยนกับข้ามากเขาไม่เคยแตะต้องตัวข้าแรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าดีเลยงั้นถอดเสื้อผ้าออกทีออนที่อยู่หน้าประตูได้ยินแบบนั้นก็จะรีบออกไปแต่แรมซี่ก็พูดขึ้นว่า เจ้าไม่ต้องออกไปไหนเกอยู่ที่นี่เจ้าริกซานซาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากทีออนก็ทําใจลําบากเช่นกันแต่เขาก็ขัดคําสั่งแรมซี่ไม่ได้เขาเข้ามาปิดประตูและยืนก้มหน้าอยู่มุมห้อง แรมซี่หันมาพูดกับซานซ่าว่าข้าบอกให้เจ้าถอดเสื้อผ้าออกอย่าให้ข้าต้องพูดซ้ำซานซ่าที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องจำใจค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกแรมซี่หันมาพูดกับทีออนอีกครั้งว่าข้าบอกให้เจ้าดูเงยหน้าขึ้นเดี๋ยวนี้เจ้าเห็นซานซ่ามาตั้งแต่เด็กดูนางโตเป็นสาวซะทีออนก็ต้องเงยหน้าขึ้นจากนั้นแรมซี่ก็เข้ามาฉีกเสื้อผ้าซานซ่าและกดเธอนอนคว่ำบนโต๊ะแล้วทำการข่มขืนซานซ่าต่อหน้าทีออนซานซ่าก็ร้องลั่นทุรนทุรายด้วยความเจ็บ ฝั่งทีออนก็ได้แต่ยืนจ้องทั้งน้ำตาที่ไม่สามารถช่วยเหลือซานซาได้และเรื่องราวก็จบลงเรื่องราวเปิดมาที่แคสเซอร์แบล็กจอนสนโนผู้บัญชาการไนท์วอชกำลังเตรียมตัวจะออกไปนอกเดอะวอลพร้อมกับคนอีกจำนวนหนึ่งเขาสั่งให้เซอร์อาริเซอร์เป็นผู้รักษาการแทนซึ่งอาริเซอร์ก็พูดขึ้นว่ามันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะบอกว่าภารกิจของเจ้านั้นคือการฆ่าตัวตายชัดๆแถมยังดูหมิ่นเหล่าพี่น้องของเราที่ล้มตายเพราะพวกมันอีก จอ์นสโนก็ไม่ฟังเขาพูดไปว่ายังไงข้าก็ต้องขอบคุณท่านที่พูดตรงๆและเขาก็หันมาอำลาแซมแซมก็เอาดาก้อนกราสมาให้จอนเผื่อเจอไวโวกเกอร์ทั้งสองเข้ามากอดกันแล้วจอนก็ออกไปท่ามกลางสายตาของเหล่าไนวอชที่ไม่ค่อยพอใจนักสภาพอากาศเริ่มแย่ลงหิมะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกว่าหน้าหนาวมาเยือนแล้วแซมกับกิลลี่ก็ดูแลท่านเอมอนที่แก่ชราเป็นอย่างดีตอนนี้เขาลุกไม่ไหวและความจำก็เริ่มเลอะเลืนเขาเอามือมาจับแซมน้อยลูกของกิลลี่แล้วพูดว่าร้องไห้ใหญ่เลยนะข้าจําเสียงของเจ้าได้เป็นอย่างดีเขาพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยแต่ในความเป็นจริงนั้นแซมน้อยไม่ได้ร้องเลยเขาแค่เห็นภาพความทรงจำในอดีตของเขาก็เท่านั้นซึ่งกิลลี่ก็แปลกใจมาก แซมจึงบอกไปว่าท่านเอมอนน่าจะคิดถึงน้องชายของเขาที่ชื่อว่าเอกอนเขาเป็นพระราชาซึ่งท่านเอมอนก็พูดขึ้นว่าแต่ก่อนเขาเป็นเด็กที่ร่าเริงเหมือนกับเจ้าหนูนี่แหละฟังข้าให้ดีนะพาเขาลงใต้ไปซะก่อนที่มันจะสายเกินไปกิลลี่กับแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกวันวันท่านเอมอนพร่ำเพ้ออยู่แบบนั้นตลอดแม้แต่ตอนกลางคืนก็ไม่เว้นแซมกับกิลลี่รู้ว่าท่านเอมอนคงไม่รอดแล้วกิลลี่พูดกับแซมว่าเจ้าจงไปนอนซะ เจ้าต้องพักผ่อนพรุ่งนี้เจ้าจะต้องได้พูดแทนเขาแต่แซมก็ไม่ยอมไปไหนเขาบอกไปว่าท่านเอมอนนั้นดีกับข้ามาตลอดข้าจะอยู่ที่นี่ไม่นานนักท่านเอมอนก็ลาจากโลกนี้ไปด้วยความแก่ชรา วันต่อมาก็ทําพิธีเผาศพของเขาซึ่งก็เป็นแซมที่รับหน้าที่พูดก่อนเผาศพแซมพูดขึ้นว่าเขาชื่อว่าเอมอนทาเกเรียนมาไกลจากคิงส์แลนดิ้งเมสเตอร์แห่งซิตเทเดลสาบานตนเป็นพี่น้องของไนท์วอชไปตลอดการไม่มีใครฉลาดและอบอ้อมไปกว่าเขาอีกแล้วณเดอะวอลเขาได้รับใช้ผู้บัญชาการมามากมายเขาผู้มีสายเลือดมังกรแต่ตอนนี้ดวงไฟได้มอดแล้วภารกิจของเขาจบลงแล้ว จากนั้นพวกเขาก็ทำการเผาร่างท่านเอมอนแซมเสียใจมากที่สูญเสียท่านเอมอนไปตอนนั้นอาริเซอร์ก็เข้ามาพูดกับแซมว่าเจ้ากำลังเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนแล้วนะทารี่ฝั่งแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบมองดูไนท์วอชคนอื่นๆซึ่งก็มีแต่คนที่ไม่ชอบหน้าเขาทั้งนั้นแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ ตัดภาพมาที่วินเทอร์เฟลทีออนนำอาหารมาให้ซันซ่าในห้องเธอถูกขังอยู่ในนี้ไม่ให้ออกไปไหนเหมือนกับเป็นนักโทษเธอนอนร้องไห้อยู่บนเตียงทีออนที่เห็นแบบนั้นก็สงสารมากเขาเข้ามาปิดหน้าต่างให้ซันซ่าจึงลุกขึ้นมาขอให้ทีออนช่วยแต่ฝั่งทีออนที่เจอมาอย่างหนักก็พูดขึ้นว่าท่านเป็นเมียของเขาแล้วจงทำตามที่เขาบอกไม่งั้นท่านจะถูกทำร้ายซานซ่าก็พูดทั้งน้ำตาว่า เขาทำลายค่าทุกคืนอยู่แล้วขังค่าเอาไว้ในห้องนี้ตกดึกเขาก็มาไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วแต่ทีออนก็ตอบไปว่ามีสิยังมีที่แย่กว่านี้อีกเมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยว่าทีออนนั้นเจออะไรมาบ้างเธอลุกขึ้นเดินเข้ามาหาทีออนและขอให้ทีออนช่วย เธอพูดไปว่าตระกูลของข้ายังมีเพื่อนในแดนเหนืออยู่ข้าก็แค่ต้องให้สัญญาณแล้วเขาจะมาช่วยเธอหยิบเทียนให้ทีออนแล้วพูดว่าจงขึ้นไปบนสุดของซากหอคอยและจุดเทียนนี้บนหน้าต่างตอนแรกทีออนก็ไม่ยอมทําเพราะเขากลัวแรมซี่มากแต่ซานซ่าก็พูดจนเขายอมรับเทียนนั้นแล้วเดินออกไปบนร่างกายของซานซ่ามีแต่รอยฟกช้ำเพราะถูกแรมซี่ทำร้าย ทีออนเดินฝ่าหิมะออกไปพร้อมกับถือเทียนเอาไว้ในมือเขาเดินขึ้นไปตามบันไดและปรากฏว่าเขากลับไปหาแรมซี่แทนทางฝั่งบรีแอนที่คอยมองดูไฟจากซ่าขอคอยก็ไม่เห็นหิมะตกหนักมากแต่เธอก็ยังยืนเฝ้าด้วยความอดทนอีกวันต่อมาแรมซี่ก็เรียกซันซ่าออกมาจากห้องทั้งสองยืนอยู่บนกำแพงที่มีแต่หิมะตอนนั้นซันซ่าก็แอบหยิบของบางอย่างจากที่นั่นแรมซี่พูดขึ้นว่า ตอนนี้กองทัพของสเตนนิตยกทัพมายัางวินเทอร์เฟลเขาเป็นแม่ทัพที่ทุกคนเคารพกองทัพของเขาจงรักภักดีแถมยังเก่งกาจและยังจ้างทหารรับจ้างจากต่างแดนมาเสริมทัพอีกมันเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งมากแต่พายุหิมะตอนนี้ทําให้เราได้เปรียบคนของเราชินกับการรบในความหนาวส่วนกองทัพของพวกมันกําลังทนทุกข์อยู่ท่ามกลางหิมะวันหนึ่งขค่จะได้เป็นหลอดแห่งแดนเหนือและเจ้าก็จะได้เป็นนายหญิงของข้า ซานซาที่ได้ยินแบบนั้นจึงพูดไปว่าแต่แม่เลี้ยงของท่านกําลังท้องอยู่นะท่านานางได้ลูกชายจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าท่านจะถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็นรัชทายาทแล้วก็ตามแต่สายเลือดโดยตรงย่อมมีสิทธิ์มากกว่าแรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจมากนะักเขาจึงตอบไปว่าเจ้ารู้ไหมลูกนอกสมรสก็พังอาดได้เหมือนพี่ชายต่างแม่ของเจ้าไง จอห์นสโนอ์ลูกนอกสมรสจากวินเทอร์เฟลตอนนี้ได้เป็นผู้บัญชาการในวอชแล้วเจ้ายังไม่รู้สินะซานซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจมากและแรมซี่ยังพูดอีกว่าที่ข้าเรียกเจ้ามาก็เพราะมีอะไรจะให้เจ้าดูเขาพาซานซ่าไปดูหญิงรับใช้ของเธอที่ถูกถลกหนังแขวนอยู่บนกำแพง เรมซี่พูดขึ้นว่านั่นไงเพื่อนชาวเหนือของเจ้าเขาเอาเทียนออกมาและพูดว่าริกมาบอกข้าว่าเจ้าอยากจะหน,นีทำไมกันวินเทอร์เฟลคือบ้านของเจ้านะซันซ่าก็พูดอะไรไม่ออกแรมซี่ยังพูดต่ออีกว่าใครๆก็สารภาพตอนที่ข้าถลกหนังแต่ใย,ยนี่หัวใจหยุดเต้นตอนที่ข้าถลกหนังหน้ามันข้าเลยไม่รู้ว่าสหายแดนเหนือของเจ้าเป็นใครซันซ่ายืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นเธอสงสารหญิงคนนั้นมาก ส่วนฝั่งทีออนที่เป็นคนเอาเรื่องมาบอกแรมซี่เขาก็เสียใจมากเช่นกันตัดภาพมาที่กองทัพสแตนนิตที่กำลังโดนพายุหิมะโจมตี ทหารที่ไม่เคยเจอหิมะมาก่อนต่างพากันล้มป่วยและอ่อนแอเซอร์ดาวอสจึงรีบมารายงานสแตนนิดว่าเมื่อคืนมีม้าตายไป40กว่าตัวตกค่มจะตายเพิ่มมากขึ้นอีกอาหารของเราใกล้หมดสเบียงลำเลียงไม่ได้เพราะหิมะหนาเกินไปแถมพวกสตอมโครทหารรับจ้างก็แอบหนีไปแล้วเมื่อคืนเมื่อสแตนนิดได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าพวกนั้นพักดีต่อทองเพียงอย่างเดียวจริงๆเซอร์ดาวอสก็พูดต่อว่าหนทางสู่วินเทอร์เฟลนั้นลำบากมาก แถมอากาศเป็นแบบนี้เราคงไม่ได้ไปไหนข้าคิดว่ายังไม่เหมาะที่จะบุกตอนนี้เราควรกลับไปยังแคสเซอร์แบล็กก่อนสแตนนิตก็ไม่ยอมเขาพูดขึ้นว่าข้าเคยถอนทับตอนบุกคิงส์แลนดิ้งมาแล้วหนหนึ่งข้าจะไม่ถอยทับอีกข้าจะกลายเป็นกษัตต์ตาขาวหากทำแบบนั้นฤดูหนาวมาถึงแล้วสตาร์คไม่ได้พูดเฉยๆถ้าเรายกทับกลับแคสเซอร์แบล็กเราจะติดหิมะอยู่ที่นั่นและก็ไม่มีใครรู้ว่าหน้าหนาวครั้งนี้จะยาวนานกี่ปีข้ายอมทุ่มหมดตัวเราเดินทับเพื่อพิชิตไม่ก็ าชายแต่จะไม่มีการถอยทัพเด็ดขาดซึ่งเสื้อดาวอสก็พูดอะไรไม่ได้หลังจากเสอร์ดาวอสออกไปสแตนนิดก็หันมาพูดกับแม่มดแดงว่าข้าเชื่อในนิมิตของเจ้าเชื่อคำทํานายของเจ้ามาหลายปีหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่เจ้าพูดนะแม่มดแดงก็ตอบมาว่าท่านก็เห็นนี่ในกองไฟตอนนั้นสึกใหญ่ท่ามกลางหิมะจงเชื่อมั่นในตัวเองเถอะสแตนนิดก็ยังถามย้ำไปอีกว่าเจ้าแน่ใจใช่ไหม แม่มดแดงก็เข้ามาหาเขาและพูดว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมเสียสละเพื่อชัยชนะข้าเคยทําให้ท่านเห็นพลังของเลือดกษัตริย์มาแล้วสแตนนิตก็ตอบไปว่าตอนนี้ลูกนอกสมรสของโรเบิร์ตไม่อยู่แล้วเจ้าจะทํายังไง แม่มดแดงก็ตอบไปว่ายังมีคนที่ดีกว่านั้นเลือดของท่านไหลเวียนอยู่ในกายของนางเมื่อสแตนนิดได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าแม่มดแดงหมายถึงชีลินลูกสาวของเขาเขารีบพูดขึ้นทันทีว่าเจ้าจะบ้าไปแล้วอย่างนั้นหรอนั่นมันลูกสาวของข้านะมันต้องมีทางอื่นอีกสิแต่แม่มดแดงก็ตอบไปว่ามันมีเพียงทางนี้ทางเดียวเท่านั้นสแตนนิดก็ไม่ยอมเขารีบไล่แม่มดแดงออกไปจากที่นั่นทันทีเขาจะไม่ยอมนําลูกของเขามาเป็นเครื่องบูชายันเด็ดขาด ภาพตัดกลับมาที่แคสเซอร์แบล็กสิ่งที่ท่านเอมอนบอกก่อนตายก็เกิดขึ้นมีนท์วอชสองคนเข้ามาหากิลลี่และพยายามจะข่มขืนเธอแซมจึงรีบออกมาปกป้องแต่พวกนั้นก็ไม่กลัวแซมแต่อย่างใดแซมชักดาบออกมาและเข้าไปสู้กับคนพวกนั้นแต่ก็โดนคนพวกนั้นซ้อมอย่างหนักกิลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงแซมมากแต่ไม่ว่าพวกนั้นจะซ้อมเขาขนาดไหนแซมก็ยังลุกขึ้นมาเหมือนเดิมเพื่อช่วยกิลลี่พวกนั้นเริ่มทนไม่ไหว จึงกะาจจะเอาแซมถึงตายแต่โชคดีที่โกสตมาป่าของจอนได้ออกมาขู่ใส่พวกนั้นพวกมันจึงรีบเพ่นหนีส่วนแซมก็ล้มลงไปทันทีกิลลี่รีบพาเขาไปล้างแผลเธอบอกกับแซมด้วยความเป็นห่วงว่าคราวหลังถ้าเจอเรื่องแบบนี้อีกเจ้าอยากเข้ามายุ่งเด็ดขาดไม่งั้นเจ้าอาจจะตายได้นะแต่แซมก็ยังยืนยันว่าเขาจะปกป้องกิลลี่และแซมน้อยไปตลอด กิลลี่ดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงจะออกไปข้างนอกแต่แซมก็ขอให้เธออยู่กับเขาก่อนกิลลี่ก็อยู่ที่นั่นจากนั้นเธอก็เริ่มจูบแซมและขึ้นคล่อมแซมแซมที่ยังไม่เคยนอนกับผู้หญิงมาก่อนก็เกรงไปทั้งตัวกิลลี่ค่อยๆถกผ้าขึ้นแล้วเคลื่อนไหวอย่างช้าๆทาเอาแซมเสียวซ่านไปทั้งตัว ตัดภาพบัติเสอร์จอรากับทีเรียนที่ถูกจับตัวมาพวกนั้นพาทั้งสองมาขายให้กับคนที่จะนำนักสู้ไปแข่งขันพวกนั้นเริ่มประมูลเสือ้อจราในราคา13เหรียญทองและก็มีชายคนหนึ่งให้ราคา20เหรียญทองเขาจึงได้ตัวเสือ้อจราไปฝั่งทีเรียนที่เห็นแบบนั้นจึงพูดไปว่าท่านต้องซื้อข้าไปด้วยพวกเราสู้กันเป็นทีมข้าก็เป็นนักสู้เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันหัวเราะทีเรียนจึงดึงคนที่คุมเขาล้มลงแล้วลงมือซ้อมชายคนนั้นอย่างหนัก ชายคนที่มาซื้อเห็นแบบนั้นก็พูดว่าเจ้านี่ตลกดีนะข้าจะซื้อเจ้าไปด้วยก็ได้ทีเรียนจึงได้ไปพร้อมกับเสือ้อจราอีกครั้งส่วนทางเมืองเมรินดาริโอก็พูดกับแม่มังกรว่าอีกนานไหมกว่าที่กษัตริย์เมรินจะมาแย่งที่ของข้า เขาพูดด้วยความน้อยใจแต่แม่มังกรก็ตอบไปว่าที่ข้าทำไปก็เพราะการเมืองเท่านั้นดาริโอก็พูดต่อไปอีกว่าท่านคิดว่าพวกบตดแห่งฮาปี้จะหยุดข้าได้เพียงเพราะว่าผู้นำของพวกเขาเป็นกษัตริย์อย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอกแม่มังกรก็ตอบไปว่านี่เจ้าหึงข้าอย่างนั้นใช่ไหมถึงได้ใส่ร้ายอิสดาว่าเป็นผู้นำของคนเหล่านั้นซึ่งดาริโอก็ตอบไปตามตรงว่าข้ายอมรับว่ามันเป็นความจริงข้าขอแนะนำท่านอีกอย่างหนึ่งได้ไหมในวันที่เปิดแข่งขันข้าอยากจะให้ท่านรวบรวมชน ชั้นสูงให้ได้มากที่สุดแล้วสังหารพวกมันทิ้งซะแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าเป็นราชินีนะไม่ใช่นักฆ่าข้าจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดแต่ดาริโอก็ตอบไปว่าการปกครองผู้คนนั้นถ้าหากเราไม่ค่าก็ถูกค่าทั้งสองนอนกอดกันอยู่บนเตียงเพราะอีกไม่นานอีกฝ่ายจะแต่งงานใหม่แล้วทั้งสองรีบกอบกวยความสุขไว้ให้มากที่สุด ตัดภาพมาที่ k i n g ์แลนด i n g ท่านหญิงโอเลเหนนาได้เข้ามาคุยกับราชานกกระจอกเธอพูดขึ้นว่าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนลวงโลกทำงานสุกปรปกให้กับเซอร์ซีท่านต้องการอะไรกันแน่ทองอย่างนั้นหรอข้าจะทำให้ท่านเป็นสังฆราชที่รวยที่สุดในโลกเองแต่ราชานกระจอกก็โห่ร้อออกมาแล้วพูดว่าข้ารับใช้พระเจ้าคนบาปเหล่านั้นต้องได้รับโทษตามบาปที่ได้ทำไว้เขายังคงหนักแน่นว่ายังไงก็จะไม่ปล่อยลอรัสกับมาเจรี่ ท่านหญิงโอเลนนาจึงขู่ไปว่าแล้วถ้าไฮการ์เดนไม่ส่งสเสบียงอาหารมาให้เมืองหลวงลาจะเป็นยังไงผู้คนจะอดอยากถึงตอนนั้นชาวเมืองคงรู้ตัวดีว่าจะโทษใครเมื่อราชานกระจอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่กลัวใดๆเขากลับพูดต่อกลับมาว่า ท่านเคยไถนาไหมท่านหญิงโอเลนนาท่านเคยเกี่ยวข้าวไหมมีสักคนไหมในตระกูลไทยเรวที่ได้ลงมือทําสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองความร่ํารวยของท่านทําให้ท่านตาบอดไปแล้วหนึ่งข้างพวกท่านคือส่วนน้อยพวกเราคือส่วนใหญ่และเมื่อคนส่วนใหญ่เลือกกลัวคนส่วนน้อยท่านก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งท่านหญิงโอเลนนาที่โดนต่อว่าแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออก ัตภาพมาที่อาณาจักรดอนเมอร์เซล,ล่าเข้ามาหาเจมี่ที่ถูกคุมตัวอยู่เธอถามเจมี่ด้วยความสงสัยว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้แอบเข้ามาที่นี่ทําไมเจมี่ก็ตอบไปว่าแม่เจ้าเป็นห่วงเจ้าเจ้าถูกปองร้ายดอนอันตรายเกินไปข้ามารับเจ้ากลับบ้าน แต่เมอร์เซล,ล่าก็ไม่อยากกลับเธอพูดขึ้นว่าที่นี่คือบ้านของข้าแล้วตอนแรกข้าก็ไม่อยากจะมาแต่แม่บังคับให้ข้ามาข้าก็ทําตามหน้าที่ทําตามที่นางบอกแต่แล้วตอนนี้ทําไมจะพาข้ากลับอีกข้าไม่อยากไปข้ารักเจ้าชายคริสเตนข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าเจมี่จะพูดยังไงเมอร์เซล,ล่าก็ไม่ฟัง ส่วนบรอนที่ถูกขังอยู่ในคุกเขาก็ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่จนสามสาวซันสเน็กต้องพูดแซวว่าดีนะคนที่เราสู้ด้วยเป็นแค่นักร้องไม่ใช่นักรบไม่งั้นเราคงแย่แน่พวกเธอพูดดูถูกบรอนว่าฝีมือของเขานั้นไม่ได้เรื่องแต่บรอนก็ตอบไปว่าข้ามีคติประจำใจว่าจะไม่ทำร้ายผู้หญิงใครจะไปทำได้ลงสาวดอนออกจะสวยขนาดนั้นฝั่งไทนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจและขอบคุณบรอนที่ชมเธอ แต่บอนกลับตอบไปแบบนิ่งๆว่าข้าพูดถึงสาวชาวดอนคนอื่นไม่ใช่เจ้าไทนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเธอลุกขึ้นและพูดว่าข้าไม่ได้งามเลิศในปัตตภีหรอกนะในเจ้าลองเอ่ยมาสักชื่อสิคนที่สวยกว่าข้าบรอนก็เดินเข้ามาหาเธอและจะบอกรายชื่อของสาวสวยเหล่านั้นแต่ไทนี่กลับค่อยๆแก้ผ้าให้บรอนดูเรือนร่างของเธอทีละนิดทิละนิดจนบรอนไม่สามารถเอ่ยชื่อสาวเหล่านั้นออกมาได้ไทนี่ใช้มันยาและเรือนร่างของเธอสะกดบรอนจนอยู่หมดัด จากนั้นเธอก็ถามไปว่าแผลของเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ้าเวียนหัวไหมบอนที่เอาแต่จ้องเรือนร่างของเธออยู่ก็เริ่มหน้ามืดและมีเลือดกําเดาไหลไทนี่ก็โห่ร้อออกมาและพูดว่ามีดของข้าเคลือบด้วยขี้พึ่งชนิดพิเศษจากอัรชายชื่อเรื่องลือแน,น่นนานต้องใช้เวลากว่าจะออกฤทธิ์เพียงแค่หยดเดียวที่สัมผัสกับผิวหนังคนคนนั้นก็จะตายบอนที่มีอาการร่อแร่ก็ไม่รู้จะทำยังไง ไทนี่ดึงส้อยคอของเธอออกมาและพูดว่ามีเพียงแต่ยาถอนพิษนี้เท่านั้นที่จะช่วยได้ในเจ้าลองพูดอีกทีสิว่าใครสวยที่สุดบอนก็รีบบอกทันทีว่าเจ้าไงสวยที่สุดในโลกจากนั้นเธอก็โยนยาถอนพิษให้กับบรอนบอนรีบดื่มมันทันทีเขาจึงรอดตายไปได้อย่างบุดหวิดดูท่าทีแล้วไทนี่จะชอบบอนเหมือนกันถึงให้ยาถอนพิษไป ตัดภาพกลับมาที่ท่านหญิงโอเลน,น่าเธอได้มาหาลิตเติลฟิงเกอร์ที่ซ่องของเขาที่ตอนนี้ถูกทำลายไปจนหมดแล้วท่านหญิงโอเลน,น่าก็พูดขึ้นว่าเรามีชะตากรรมร่วมกันเราร่วมมือกันสังหารจอฟฟรีย์ถ้าตระกูลของข้าล่มสลายข้าก็ไม่จำเป็นจะต้องปิดบังอะไรและสมมุติว่าข้าเกิดเป็นอะไรไปในนี้แล้วล่ะก็พวกเขาจะไม่มีวันเจอเศษซากของเจ้าฉะนั้นบอกข้ามาว่าเจ้ารู้เห็นเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ลิตเติ้ลฟิงเกก็ตอบไปว่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยข้ามาที่เมืองหลวงก็เพราะว่าเซอร์ซี่ให้ข้ามาพบถ้าข้าไม่มานางจะสงสัยนางต้องการข้อมูลบางอย่างจากข้าอย่างที่ท่านบอกเรามีเป้าหมายร่วมกันข้ามีของขวัญจะให้ท่านเป็นแบบเดียวกันกับที่ข้าให้กับเซอร์ซีเรื่องของหนุ่มน้อยรูปหล่อเมื่อท่านหญิงโอเลน่าได้ยินแบบนั้นตาก็ลุกวาวทันทีตัดภาพกลับมาที่เซอร์จอรากับทีเรียน ที่ถูกนำมาเป็นนักสู้บนสังเวียนนายทาดพูดกับทุกคนว่ามีคนมากมายยอมตายเพื่อให้ได้สู้ในสังเวียนใหญ่แบบนี้จงจำไว้ให้ดีหากพวกเจ้าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้สถานะของพวกเจ้าก็จะสูงขึ้นและถ้าหากหนึ่งในพวกเจ้าเกิดจะพลัดจะผูกลายเป็นผู้ชนะขึ้นมาคนคนนั้นก็จะได้ขึ้นสังเวียนใหญ่สู้ต่อหน้าราชินีมันดาแห่งมังกรเมื่อเสื้อจอร่าได้ยินแบบนั้นก็คิดที่จะเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะได้ไปสู้ต่อหน้าแม่มังกร นายทาได้เรียกคนออกไปเพื่อสู้กันแต่เซอ,อร์จอรากลับไม่ได้ถูกเลือกเหล่านักสู้ต่างเตรียมพร้อมที่จะออกไปสู้ทั้งด้านนอกสนามแม่มังกรกับอิสดาก็เข้ามาดูการแข่งขันด้วยอิสดาบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมแต่โบราณที่ผู้ปกครองต้องมาดูการต่อสู้ในสังเวียนด,ดับล่างก่อนมาปรากฏตัวเพื่อเป็นเกียรติกับนักสู้ซึ่งแม่มังกรก็ไม่อยากจะมาสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยมันเป็นประเพณีจึงต้องทำตามเธอจึงต้องยอมมาด้วย ซึ่งเหล่านักสู้ก็ไม่คิดมาก่อนว่าแม่มังกรจะมาดูในการต่อสู้ในครั้งนี้เมื่อนายท่าที่พาคนออกมาสู้เห็นแม่มังกรเขารีบสั่งให้ทุกคนยืนแถวตรงและพูดพร้อมกันว่าเราสู้และตายเพื่อเกียรติยศราชินีผู้ทรงเกียรติหลังพูดจบพวกนั้นก็เริ่มสู้กันทางฝั่งเซอร์จอร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ต้องรีบไปดู และเขาก็ได้เจอแม่มังกรนั่งอยู่ตรงนั้นเขาดีใจมากส่วนนักสู้เหล่านั้นก็ฆ่ากันอย่างหวดเหี้ยมอดีตนายท่าต่างพากันมองดูด้วยความสนุกสนานแต่แม่มังกรนั้นไม่สนุกด้วยที่เห็นผู้คนมาฆ่ากันแบบนั้น เธอพยายามจะลุกเดินหนีแต่อิสดาก็ห้ามเธอไว้เขาพูดขึ้นว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ราชินีต้องอยู่ดูจนกว่าจะได้ผู้ชนะแต่แม่มังกรก็ไม่สนเธอพูดไปว่าข้าทําเพื่อธรรมเนียมของเจ้ามามากพอแล้วข้าจะไม่ทนอีกและเธอก็จะเดินหนีไปเสื้อจอราที่เห็นอาการของแม่มังกรเป็นแบบนั้นเขารีบใส่หมวกหยิบอาวุธและออกไปสู้กับคนอื่นแม้แต่ในทาาก็หยุดเขามีได้เสื้อจอราเข้าไปจัดการทุกคนในสังเวียนแต่เขากลับไม่ฆ่าเขาจัดการพวกนั้นคนแล้วคนเล่าจนสลบไป เมื่อแม่มังกรเห็นแบบนั้นจึงหยุดดูต่อนักสู้คนอื่นๆที่ยังไม่ได้สู้ต่างก็แอบ,บมามองดูแต่ฝั่งชีเรียนนั้นกลับถูกล่ามโซ่ไว้มันเป็นโอกาสดีที่เขาจะหลบหนีเขาพยายามจะตัดโซ่แต่ก็ไม่ขาดจนมีนักสู้ร่างยักษ์คนหนึ่งมาเจอเข้าและทําการตัดโซ่ให้กับเขาทางฝั่งเสื้อจอราานั้นเขาเก่งมากสามารถจัดการนักสู้คนอื่นได้หมดทุกคนต่างปรบมือให้เขาเมื่อจัดการทุกคนจนหมดแล้วเขาเดินเข้ามายืนตรงหน้าแม่มังกรแล้วถอดหมวกออก เมื่อแม่มังกรเห็นว่าเป็นเสื้อจอราเธอรีบสั่งทหารจับเสื้อจอราออกไปทันทีเสื้อจอราอ้อนวอนขอให้แม่มังกรฟังเขาสักนิดเขาพูดไปว่าข้านำของขวัญมาให้ท่านแต่แม่มังกรก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นจนชีเรียนเดินออกมาแล้วพูดว่าข้าคือของขวัญที่เสื้อจอรานำมาให้ท่านแม่มังกรที่ไม่รู้จักชีเรียนก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าเจ้าเป็นใครชีเรียนก็ตอบไปว่ายินดีที่ได้พบฝาบาทข้าคือชีเรียนแลนนิสเตอร์ เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกทันทีภาพตัดกลับมาที่คิงส์แลนดิ้งเซอร์ซี่เอาอาหารไปให้มาเจอรี่ที่ถูกขังอยู่ในคุกของโบสซึ่งสาเหตุที่เธอเข้ามาดูก็เพื่ออยากจะเห็นว่าสภาพของมาเจอรี่นั้นเป็นยังไงเมื่อเธอมาเห็นก็สะใจมากในคุกนั้นทั้งมืดและสก,กระปรกเธอทำเป็นพูดดีด้วย แต่มาเจรี่ก็รู้ทันเธอ,อเเร้องไห้ไล่เซอร์ซี่ออกไปเซอร์ซี่ยิ้มอย่างสะใจและเดินออกไปเธอเข้าไปหาราชานกกระจอกแล้วพูดว่าห้องขังของนางเหมาะมากแล้วนางจะเป็นยังไงต่อราชานกกระจอกก็ตอบไปว่า นางกับพี่ชายถูกจับในฐานะผู้ต้องสงสัยเราจะทําการไต่สวนทีละคนและหาข้อสรุปว่าพวกเขาทําผิดหลักทำข้อไหนบ้างเซอร์ซี่ก็ยังถามไปอีกว่าแล้วใครจะเป็นผู้ไต่สวนท่านจะเข้าร่วมด้วยไหมหากคนใดคนหนึ่งยอมสรารภาพจะเป็นยังไงราชานกกระจอกก็ตอบไปว่าบาดหลวงแห่งเจ็ดอาณาจักรจะช่วยกันไต่สวนข้าก็จะเข้าร่วมด้วยส่วนถ้าหากพวกเขาสรารภาพก่อนไต่สวนก็จะมีความเมตตาจากพระองค์แต่เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าคนคนนั้น สำนึกจริงๆหรือไม่เมื่อเซอร์ซี่ได้ยินแบบนั้นก็พูดไปว่าข้าขอขอบคุณท่านมากที่ช่วยพิพากษาพวกเขาอย่างสมควรสาเหตุที่เธอถามก็เพื่ออยากจะรู้ว่ามาเจอรี่กับลอรัสนั้นจะรอดไหมเพราะเธอไม่อยากให้ทั้งสองรอดไปได้ฝั่งราชานกระจอกที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าไทเรลจะต้องถูกถอดเครื่องประดับคำโปโปดจะหมดสิน้นเปิดใจแท้จริงให้ทุกคนได้เห็นนั่นสำหรับเราทุกคนชั้นสูงหรือต่ำต้อยไม่ต่างกัน เซอร์ซี่ดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเพราะรู้ว่ารอรัสกับมาเจอรี่จะต้องเจอหนักแน่แต่ราชานกระจอกก็พูดต่อว่าเราจะพบอะไรหากถอดเครื่องประดับของท่านออกแล้ว เมื่อเอซอร์ซีได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจราชานกกระจอกก็พูดต่อว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาหาเราบอกว่าช้ำทั้งกายและใจเขามีเรื่องปลดปล่อยมากมายและเขาปลดเปลื้องมันออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นทิ้งความยโสทิฐิและบาปตอนนี้ใจของเขาเบาดุดขนนก หลังเขาพูดจบแลนเซลแลนนิสเตอร์ก็ออกมาคนที่เคยเป็นเด็กรับใช้ของเซอร์ซีเซอร์ซีใช้เขาทําอะไรต่อมีอะไรมากมายแถมเซอร์ซียังเคยนอนกับแลนเซลอีกด้วยเมื่อเซอร์ซีเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าไม่ดีแน่เพราะราชานกกระจอกกําลังจะเล่นงานเธอในข้อหาหมือนกับที่ทํากับโรลัสเธอรีบหันหน้าหนีจะออกไปจากห้องนั้นแต่คนของราชานกระจอกก็เข้ามาจับเธอไว้เธอหันมาพูดกับราชานนกระจอกว่าข้าสั่งให้ปล่อยแค่เดี๋ยวนี้ ข้าเป็นราชินีนะพวกเจ้าเสียสติไปแล้วหรือยังไงแต่พวกนั้นก็ยังนิ่งเฉยไม่กลัวใดๆเธอถูกลากเข้าไปขังไว้ในคุกแห่งหนึ่งซึ่งสภาพก็ไม่ต่างอะไรกับของมาเจอรี่เซอร์ซี่แค้นมากเธอพูดกับคนที่จับเธอมาว่าจงดูข้าเอาไว้ให้ดีข้าคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเจ้าจะได้เห็นก่อนตายพวกนั้นปิดประตูขังเธอเอาไว้ในคุกและเรื่องราวก็จบลงเปิดเรื่องมาทิเม่มังกรหลังจากที่รู้ว่าเซอร์จอร่านำทิเรียนมาให เธอถามทีเรียนไปว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าคือทีเรียนแลนนิสเตอร์ตัวจริงและถ้าหากใช่ทำไมข้าถึงไม่ฆ่าเจ้าซะเพื่อล้างแค้นให้กับตระกูลของข้าฝั่งทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าท่านอยากจะล้างแค้นแลนนิสเตอร์อย่างนั้นหรอฆ่าข้าแม่ของข้าในวันที่ข้าเกิดและฆ่าพ่อของข้าด้วยการยิงธนูใส่หัวใจเขาข้าเป็นจอมสังหารแลนนิสเตอร์ตลอดการเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่า งั้นข้าควรจะดีใจรับเจ้ามาเป็นคนรับใช้เพราะว่าเจ้าข่าล้างตระกูลตัวเองอย่างนั้นหรอฝั่งทีเลียนเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจ้องไปที่แม่มังกรแล้วพูดว่ารับใช้ท่านอย่างนั้นหรอฝ่าบาทเราเพิ่งจะพบกันเองข้ายังไม่รู้เลยว่าท่านคู่ควรที่จะให้ข้ารับใช้หรือไม่แม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักและถามกลับไปว่าหากเจ้าอยากจะกลับไปที่สังเวียนก็แค่บอกข้ามาอีกอย่างแล้วเจ้าหล่ามีอะไรคู่ควรจะมารับใช้ข้า ทีเรียนก็ตอบไปว่าเพราะว่าท่านไม่สามารถสร้างโลกเองได้ท่านไร้คนข้างกายที่เข้าใจในดินแดนที่ท่านต้องการจุดแข็งจุดอ่อนตระกูลต่างๆที่เข้าร่วมและต่อต้านเพราะงั้นท่านถึงต้องการข้าแม่มังกรก็พูดตอบไปว่าแต่ข้ามีกองทัพที่เกรงไกลและมีมังกรมถหึมาสามตัวทีเรียนก็ตอบไปว่า การเขียนข้ากับการเมืองนั้นไม่เหมือนกันตอนที่ข้าเป็นมือขวาของกษัตริย์ข้าสามารถทําให้พระราชาที่ชอบทรมานสัตว์ดูดีในสายตาของประชาชนได้ข้าจะทําได้ดีกว่าหากข้าได้แนะนําให้กับคนที่คู่ควรถ้าหากว่าท่านคู่ควรตัวนามตระกูลของท่านล้วนะ เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดว่าสิ่งที่ทีเรียนพูดนั้นเป็นความจริงเพราะเธอมีประสบการณ์เรื่องการปกครองเมรินไม่ได้มาแล้วเธอพูดกับทีเรียนว่าเจ้าอยากจะชี้เนค่าใช่ไหมงั้นก็ดีเลยจะทำยังไงกับเสือ้อจราดีข้าสาบานว่าจะฆ่าเขาหากเขากลับมาผู้คนย่อมไม่ชื่นชมหากราชินีรักษาสัญญามีได้เมื่อทีเรียนได้รับโจทย์ยากแบบนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปเขาหันมามองเสือ้อจราพร้อมกับพูดว่า ทีแรกเสื้อจอรามาสอดแนมท่านแต่ทว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วข้าไม่เคยเห็นใครอุทิศตนเพียงนี้มาก่อนเพื่อรับใช้ท่านเขาอ้างว่ายอมฆ่าและยอมตายเพื่อท่านจากที่ข้าเห็นแล้วไม่สงสัยเลยสักนิดแต่ก็นะเขาก็ยังหักหลังท่านอยู่ดีซึ่งขนาดนั้นเสื้อจอราก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าทีเรียนจะตัดสินเขายังไงทีเรียนหันมาถามแม่มังกรว่าเขามีโอกาสสารภาพผิดบ้างไหมแม่มังกรก็ตอบไปว่ามี เขามีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมสารภาพจนเมื่อถูกบีบให้พูดเขาจึงยอมรับทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดต่อว่าเขาเคารพท่านมากน่าจะรุ่งรักท่านด้วยแต่เขาก็ยังไม่กล้าพูดความจริงเขาคงคิดว่าท่านอาจไม่ฉลาดพอจะให้อภัยฝั่งแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นค่าคนประหารเขาใช่ไหมแต่ทีเรียนก็พูดขึ้นว่าผู้ปกครองที่ฆ่าผู้อุทิศตนย่อมไม่ใช่ผู้ปกครองอันเป็นที่รัก และท่านต้องการพูดที่ตนแบบนี้เยอะเลยทีเดียวหากท่านอยากจะปกครองพ้นทะเลเนโรแต่ท่านก็คงจะมีเขาวายข้างกายไม่ได้อีก ฝั่งแม่มังกรที่ได้ยินคําแนะนําแบบนั้นเธอก็เชื่อและไม่สั่งประหารเซอร์จอร่าแต่สั่งในประเทศเขาออกไปจากเมืองเมอรินแทนซึ่งเซอร์จอร่าก็พูดอะไรไม่ได้เขาได้แต่มองมาที่แม่มังกรหญิงคนที่เขารักด้วยสายตาที่สิ้นหวังทีเรียนก็ช่วยอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเขาถูกนําตัวออกไปจากเมืองตอนนั้นเขาได้เปิดดูสะเก็ดเทาบนแขนของเขาและมันก็เริ่มขยายมากขึ้นเขามองกลับไปที่เมืองเมอรินและคิดจะทําอะไรบางอย่าง ตัดภาพมาที่ Kings Landing เซอร์ซี่ถูกขังอยู่ในคุกมืดแม่ชีเอาน้ำเข้ามาให้เธอแต่พอเซอร์ซี่จะดื่มแม่ชีกลับพูดว่าจงสรารภาพซะเซอร์ซี่ก็ไม่ยอมสรารภาพเธอเอาแต่ถามหาทอมเมนลูกชายของเธอแต่ก็โดนเมชีคนนั้นทำร้ายเลยพูดคำว่าสรารภาพซะอยู่ซ้ำๆเซอร์ซี่ที่โกรธจัดก็พูดไปว่าข้าพูดจริงๆนะ หน้าข้าคือสิ่งสุดท้ายที่เจ้าจะได้เห็นแต่เม่ชีคนนั้นก็ไม่กลัวและยังทำร้ายเธออีกจากนั้นเม่ชีก็เอาน้ำออกไปโดยที่ไม่ให้เธอกินเซอร์ซี่ทั้งแค้นทั้งทรมานเธอตะโกนกรีดร้องอยู่ในคุกนั้นและภาพก็ตัดมาที่อาญาสตาร์กตอนนี้เธอได้รับภารกิจแรกโดยการปลอมตัวเป็นคนขายหอยนางรมอยู่ที่ท่าเรือทุกๆวันเธอจะไปที่นั่นและกลับมารายงานจากเคนฮาก้าอยู่ตลอด จากเคนฮาก้าให้เธอจําตัวตนใหม่ให้ขึ้นใจว่าชื่ออะไรเกิดที่ไหนเริ่มมาขายหอยตั้งแต่เมื่อไหร่หากมีคนถามจะได้บอกข้อมูลถูกวันไหนที่เธอพูดข้อมูลผิดจากเคนฮา,าก้าก็จะตีเธอเพื่อจำขึ้นใจและเธอก็ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายของเธอนั้นเป็นใครจากเคนฮาก้าบอกว่าเดี๋ยวเด็กหญิงก็จะรู้เองอาญาปลอมตัวไปที่ท่าเรือนั้นทุกวันและแล้ววันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งมาขอซื้อหอยจากเธออาญาก็รีบไปขาย ระหว่างนั้นก็มีกับตันเรือคนหนึ่งนําเงินมาให้ชายคนนั้นและพูดว่าข้าออกเรือไป18ครั้งและกลับมาได้ทุกครั้งโดยไร้ไรอยขีดข่วนเขาอยากจะขอเงินคืนจากชายผอมคนนั้นแต่ชายผอมหลังจากที่เขาดูเอกสารแล้วก็บอกว่าข้าคงให้เงินเจ้าไปมีได้ ถึงแม้กับตันจะพูดว่าข้าไม่มีเงินเหลือแล้วข้ามีลูกสามคนจะต้องเลี้ยงดูได้โปรดเธอแต่ชายผอมก็ไม่เห็นใจและไม่คืนเงินให้เขาอาญาที่เห็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเงินนั้นเป็นค่าอะไรเธอเอาเรื่องนี้มาบอกกับจ่าเคนฮาก้าจ่าเคนฮาก้าก็บอกเธอว่าชายผอมคนนั้นเป็นนักพันน,นันเขาวางเดิมพันไว้ว่าเรือกลาสีจะไปถึงจุดหมายมันเป็นการเดิมพันที่แปลกมากสำหรับกับตันเขาจะชนะก็ต่อเมื่อตัวเขาเองต้องตาย อาญาที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่เข้าใจและถามไปว่าแล้วถ้าเป็นแบบนั้นกับตันจะพน,นันทําไมตั้งแต่แรกจาเคนฮาก้าก็ตอบไปว่าเด็กหญิงก็เห็นคําตอบแล้วนี่ถ้ากับตันตายชายผอมก็จะจ่ายเงินให้กับลูกเมียของเขาแต่เมื่อชายผอมแพ้พน,นันเขาก็อาจจะชักดาบโดยที่เก็บเงินเอาไว้เองไม่จ่ายให้กับครอบครบัวกับตันเลยสักนิดก็ได้หญิงไม้กับลูกทีเล็กอยู่จะทํายังไงได้พวกเขาจะหันไปพึ่งใคร จากบทสนทนาของทั้งสองเราจะเห็นว่าการพันนันของชายผอมกับกัปตันก็คือประกันชีวิตในปัจจุบันเรานี่เองจาเคนฮาก้าพูดต่อว่าเด็กหญิงจงกลับไปที่ท่าเรือและคอยจับตาชายผอมเอาไว้และนี่คือของขวัญสำหรับชายผอมเขายื่นขวดบางอย่างให้กับอาญาซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นยาพิษอาญาก็รับมันแล้วออกไปส่วนเด็กหญิงอีกคนที่เห็นแบบนั้นก็เข้ามาพูดกับจาเคนฮาก้าว่านางยังไม่พร้อมที่จะออกไปทำภารกิจ แต่จาเฮนฮาก้าก็บอกไปว่าบางทีนางอาจจะพร้อมหรืออาจจะไม่พร้อมก็ได้แล้วเขาก็เดินจากไปภาพตัดกลับมาที่เซอร์ซี่ใครเบิร์นเด้เข้ามาเยี่ยมเธอเขาพูดขึ้นว่าจะมีการไต่สวนในเร็วๆนี้ราชานกระจอกกล่าวหาท่านหลายข้อหามากแอบคบชู้กบฏร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องปรงพระชนกษัตริย์โรเบิร์ตเซอร์ซีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่ปฏิเสธว่ามันไม่เป็นความจริง ไครเบิร์นก็พูดต่อว่าข้าห่วงว่าผู้ศรัทธาจะไม่ใช้มาตรฐานพิจารณาเดียวกันกับการพิจารณาราชวงศ์หวังว่าจะไม่ถือโทษในสิ่งที่ข้าพูดนะเซอร์ซี่ก็ถามถึงเจมี่ว่ากลับมาหรือยังแต่ไครเบิร์นก็ตอบไปว่ายังไม่มีข่าวคราวของเขาเลยตอนนี้เธอไม่รู้จะหันไปพึ่งใครไครเบิร์นยังพูดต่ออีกว่าตอนนี้แกลนเมสเตอร์ได้เชิญหลอดเควินอาของท่านมาจากแคทเธอรีร็อกเพื่อมาเป็นมือขวาของกษัตริย์ ตอนนี้เขาได้เข้าร่วมสภาเล็กแล้วเมื่อเซอร์ซี่ได้ยินแบบนั้นก็อยากจะพบท่านอาของเธอมากแต่ไคเบิร์นก็ตอบไปว่าข้าบอกให้เขามาเยี่ยมท่านแล้วแต่เขาปฏิเสธ เซอร์ซีที่ได้ยินแบบนั้นก็ไปไม่เป็นที่ไม่มีใครเป็นพวกเลยเธอจึงถามถึงทอมเมนลูกชายของเธอแต่คเบิร์นก็ตอบมาว่าการที่ท่านกับราชินีมาเจอรี่ถูกจับทำให้กษัตริย์ทำใจมีได้ตอนนี้เขา,เาแต่ขังตัวอยู่ในห้องอาหารก็แทบไม่แตะเซอร์ซี่ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอบอกกับคเบิร์นให้ไปกล่อมทอมเมนมาหาเธอให้ได้แต่คเบิร์นก็ตอบมาว่าข้าพยายามจะไปหาเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมมาพบข้าเลย มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่ทำได้ตอนนี้คือสรารภาพซะเมื่อเซอร์ซี่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมเด็ดขาดเธอพูดขึ้นว่าจะให้ข้าคุกเข่าต่อหน้าราชานกกระจอกอย่างนั้นหรอข้าเป็นคนสร้างมันปลุกปั้นมันมาจากศูนย์ข้าจะไม่ก้มหัวให้กับสามัญชนเด็ดขาดใครเบิร์นก็ไม่รู้จะบอกยังไงก่อนที่เขาจะออกไปเขาได้พูดทิ้งท้ายไปว่างานของเรายังดำเนินอยู่ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เขาทำกับเดะเมลเทนนั่นเอง ตัดภาพมาที่ซานซาทีออนก็นําอาหารมาให้เธออย่างเช่นเคยซานซาก็ถามไปว่าเจ้าบอกเขาทําไมทําไมเจ้าถึงบอกแรมซี่ว่าข้าอยากจะหนีทีออนก็ตอบไปว่าที่ข้าทําไปก็เพื่อช่วยท่านท่านอยากจะหนีแต่มันไม่มีทางหนีทีออนเกรจอยเคยคิดจะหนีมาแล้วแต่ก็โดนนายท่านจับได้นายท่านไล่ล่าเขาจับเขาขึงกับไม้กางเขนตัดทีละชิ้นทีละชิ้นจนไม่เหลือความเป็นทีออนเกรจอยอีก เมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาอย่างสะใจว่าสมควรแล้วที่โดนแบบนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าข้าก็ยังคงมีครอบครัวเหลืออยู่ถ้าข้าทําแบบเรมซี่ทําได้ตอนนี้ข้าก็จะทํา ทีออนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปซานซ่าตอว่าเขาอย่างหนักที่หักหลังครอบครัวของเธอและสังหารน้องชายของเธอทั้งสองจนฝั่งทีออนทนฟังไม่ไหวเลยหลุดปากบอกมาว่าเขาไม่ได้ฆ่าแบรนด์กับริคอนซานซ่าจึงเค้นถามจนรู้ความจริงว่าแบรนด์กับริคอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ส่วนทางรูสโบตันก็กำลังประชุมเกี่ยวกับกองทัพของสเตนนิสที่บุกเข้ามาเขาบอกกับทุกคนว่า สายข่าวของเรารายงานมาว่ากองทัพของสแตนนิตนั้นมีประมาณ6,000นายมากกว่าครึ่งเป็นพลมา้าตอนนี้เราซ่อมกำแพงที่เสียหายหมดแล้วเราพร้อมถูกอบล้อมเรามีสเสบียงพอที่จะอยู่ได้6เดือนเราก็รอแค่ให้พวกมันหนาวหิวและแค่กันเองแรมซี่ที่ฟังอยู่ก็ไม่เห็นด้วยเขาพูดขึ้นว่า สแตนนิดไม่ใช่ชาวเหนือแต่เป็นท่านท่านต้องฉวยโอกาสนี้แสดงให้ชาวเหนือเห็นว่าตระกูลโบตันจัดก,การกับผู้บุกรุกยังไงเราควรโจมตีอย่างรุนแรงเมื่อรูสโบตันได้ยินแบบนั้นก็พูดไปว่าแม่ทัพที่ฉลาดจะไม่ทิ้งจุดป้องกันที่ได้เปรียบตราบใดที่เรายังอยู่หลังกำแพงมันก็แต่ต้องเรามีได้ยังไม่พูดถึงหิมะที่ลึกมาก จนเราอาจจะยกกองทัพออกไปไมีได้แรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่ขอกองทัพขอแค่มือดี20คนสีหน้าของเขาดูมั่นใจมากตัดภาพกลับมาที่แม่มังกรกับทีเรียนหลังจากที่คุยกันมาหลายต่อหลายเรื่องแล้วแม่มังกรก็ตัดสินใจจะให้ทีเรียนเป็นมือขวาของเขาเพื่อชิงอเวสเตอรอสกลับขึ้นมา ส่วนทางเซอร์จอราเขาก็เดินทางไปหานายทาทคนเดิมที่จะพานักสู้ไปสู้บนสังเวียนเขาพูดขึ้นว่าเจ้าเคยบอกว่า,าใครสู้ชนะก็จะได้สู้ต่อหน้าราชนินีถ้าเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดของเจ้าแล้วหากข้าชนะในสังเวียนใหญ่เจ้าจะขายข้าได้เท่าไหร่นายทาทคนนั้นก็ตอบมาว่าเจ้าเป็นไทยแล้วเจ้าไม่ใช่ทาทของข้าจงไปซะ เสอ,อรอจราดเดินเข้ามาหาเขาแล้วพูดว่าให้ข้าสู้เพื่อนางแล้วข้าจะยอมเป็นของเจ้าเขายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับไปหาแม่มังกรอีกครั้ง และภาพก็ตัดกลับมาที่เซอร์ซี่อีกครั้งเธอกระหายน้ำม,มากเม่ชีคนเดิมก็เข้ามาและพูดว่าเจ้าหิวน้ำใช่ไหมสารภาพมาสิเซอร์ซี่ก็ตอบไปว่าอีกไม่นานข้าก็จะได้ออกไปแล้วข้าทําให้เจ้าร่ารวยได้นะเป็นคนหญิงมีคนรับใช้มากมายหรือจะฆ่าเจ้าอย่างสยดสยองดีระหว่างนี้ข้าก็คิดดูว่าเจ้าคนตายยังไงดีไหม แต่แม่ชีคนนั้นก็ไม่กลัวเธอยังคงพูดคำว่าสารภาพซาอยู่ซ้ำๆเมื่อเซอร์ซี่ไม่ยอมสารภาพเธอได้เทน้ำลงพื้นแล้วเดินออกไปเซอร์ซี่ที่หิวน้ำมากเธอก็รีบก้มดื่มน้ำบนพื้นที่สกระโปกนั้นเธอแคนแม่ชีคนนั้นมากถึงมากที่สุดเธอสั่นไปทั้งตัวและก้มดื่มน้ำจากพื้นที่สกรโปกนั้น ภาพตัดมาที่จอสโนกับคนอื่นๆที่เดินทางออกไปหาคนเถื่อนนอกเดอะวอลพวกเขาทอดสมอเรือใหญ่แล้วนั่งเรือเล็กเข้าหาฟังซึ่งมีคนเถื่อนอยู่ที่นี่จํานวนมากจนนับไม่ได้เมื่อพวกนั้นเห็นไนท์วอชเข้ามาต่างก็พากันมามองดูอย่างแปลกใจเพราะไนท์วอชกับคนเถื่อนนั้นเป็นศัตรูกันมาหลายชั่วอายุคนจอร์นกับโทมันก็พาคนอื่นๆเดินเข้าไปหาพวกคนเถื่อนและหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มก็ออกมาต้อนรับเขาพูดกับโทมันว่า ครั้งก่อนอีกาหนุ่มคนนี้เป็นเฉลยของเจ้ามาตอนนี้กลับกันซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันถึงไม่มัดเจ้าโทมันก็ตอบไปว่าก็เพราะว่าข้าไม่ใช่เฉลยไงรวบรวมผู้อาวุโสซะแล้วเรามาหาที่คุยกันฝั่งคนเถื่อนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ว่าโทมันกลายเป็นพวกอีกาทุกคนต่างเตรียมพร้อมที่จะโจมตีชายคนนั้นก็พูดกับโทมันว่านี่เจ้ารับใช้พวกอีกาไปแล้วอย่างนั้นหรอโทมันจ้องไปที่ตาของชายคนนั้นแล้วพูดว่า ข้าไม่ได้รับใช้อีกาจอรนก็พูดขึ้นว่าเราไม่ได้มาสู้แค่มาคุยเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นชายคนนั้นก็ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปเขาพูดกับโทมันว่าเจ้ากับอีกาหน้าหวานคงคุยกันหลายตัวหลายเรื่องสินะพอคุยกันเสร็จแล้วเจ้าก็าคงคุกเข่าโปปีให้มันด้วยใช่ไหมทุกคนต่างพากันโหวเราะที่ได้ยินแบบนั้นฝั่งโทมันก็ไม่ทนเขาเข้ามาจัดการชายคนนั้นจนล้มลงไปแล้วใช้ไม้ทุบชายคนนั้นจนสลบคาที่โดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเลยสักคน จากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมาพูดกับคนอื่นๆว่ารวบรวมผู้อาวุโสแล้วมาคุยกันทุกคนต่างพากันหลีกทางให้กับพวกของจอนเดินเข้าไปเมื่อผู้นำของทุกเผ่ามารวมตัวกันจอนก็พูดขึ้นว่าข้าชื่อว่าจอนสโนเป็นผู้บัญชาการ w นวอชเราไม่ใช่สหายเราไม่เคยเป็นมิตรกันและจะไม่เป็นในวันนี้ แต่นี่ไม่เกี่ยวกับมิตรภาพแต่เป็นความอยู่รอดนี่เป็นการเอากำแพงสูง700ฟุตที่กั้นพวกเจ้าจากด้านนอกออกไปไว้วอเกอร์ไม่สนว่าจะเป็นอิสระชนหรือว่าอีกาพวกเรารวนเป็นเนื้อให้กับกองทัพมันเราต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะมันหนึ่งในผู้นำหญิงก็พูดแทรกเข้ามาว่าคิดจะเอาชนะไว้์วอลกเกอร์อย่างนั้นหรอขอให้โชคดีก็แล้วกันให้หนียังซัจะดีกว่าเราไม่สามารถฆ่ามันได้ จอนที่ได้ยินแบบนั้นจึงยื่นถุงใสมีดราก้กอนกราสให้กับหญิงคนนั้นแล้วจอนก็พูดว่านี่เป็นของขวัญให้กับคนที่เข้าร่วมมีไนท์วอชคนหนึ่งใช้ดารากอนกราสสังหารไววอเกอร์ได้จงมากับข้าแล้วจะแบ่งอาวุธให้มีที่ดินดีๆข้างใต้กำแพงไนท์วอชจะให้พวกเจ้าผ่านอุมโมง์เราจะให้พวกเจ้าสร้างถิ่นฐานใหม่ข้ารู้จักแมนสเลเดอร์ เขาไม่อยากจะให้พวกเจ้าต่อสู้เขาอยากจะให้ทุกคนมีชีวิตใหม่เมื่อฝั่งคนเถื่อนได้ยินแบบนั้นจึงถามถึงแมนสเตรเดอร์ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนซึ่งจอนก็ตอบไปว่าเขาตายแล้วข้ายิงธนูใส่เขาเองคนเถื่อนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากและจะเข้ามาฆ่าจอนแต่โทมันก็ห้ามทุกคนเอาไว้และบอกว่าพวกเจ้าไม่เห็นตอนแมนสเตรเดอร์ตายแต่ข้าเห็นกษัตริย์ดแดนใต้จับเขาเผาทั้งเป็นเพื่อส่งสารแต่จอนสโนลุกขึ้นต่อต้านมันสิ่งที่เขาทำนั้นคือการลุนยาต ต้องมีความกล้าขนัดไหนถึงทําได้เราต้องการคนแบบนี้คนที่กล้าสงบศึกกับคนที่ต่อสู้กันมาหลายชั่วอายุคนจอนก็พูดต่อว่าข้าไม่ขอให้พวกเจ้าลืมว่าพวกเจ้าสูญเสียไปเท่าไหร่ข้าก็จะไม่มีวันลืมพี่น้องของข้าตายไป50คนตอนที่แมนสเรเดอร์สั่งบุกแคสเซอร์แบล็กคืนที่ยาวนานจะเริ่มขึ้นซากศพจะมาพร้อมกับมันไม่มีเผ่าไหนจะหยุดมันได้ อิสระชนหยุดมันมีได้ในวอชหยุดมันมีได้กษัตริย์แดนได้ก็หยุดมันมีได้สามัคคีเท่านั้นเราทุกๆคนถึงแม้อาจจะยังไม่พอแต่อย่างน้อยเราก็ร่วมกันสู้ทุกคนต่างเงียบไปหมดเมื่อได้ยินแบบนั้นและแล้วก็มีคนทยอยยอมเข้าร่วมกับเขาหลายเผ่าแม้แต่ยักษ์ก็ยอมเข้าร่วมแต่เผ่าเทนเผ่าที่กินเนื้อมนุษย์กลับไม่ยอมเข้าร่วมและพูดว่าจงเก็บชีวิตใหม่ที่อยากจะให้เราเอาไว้เถอะ เก็บดราก้นกราสของเจ้าไปด้วยขึ้นเรือเมื่อไหร่พวกมันจะปาดคอพวกเจ้าแล้วทิ้งลงทะเลเย็ยนเย,ยือกพวกศัตรูก็เป็นศัตรูวันยังคำ่ำหลังพูดจบเขาก็พาคนของเขากับเผ่าที่ไม่เห็นด้วยออกไปส่วนพวกที่ยอมเข้าร่วมต่างก็พากันต่อแถวเพื่อขึ้นเรือเล็กเพื่อไปหาเรือใหญ่คนที่ยอมเข้าร่วมนั้นมีเพียง5,000ันกว่าคนเท่านั้นยังมีอีกจํานวนมากที่ไม่ยอมเข้าร่วมจอนพูดกับโทมันว่าแบบนี้ไม่ดีแน่เราเหลือคนไว้ที่นี่เยอะเกินไป แต่โทรมันก็ตอบมาว่าจะทำยังไงได้พวกคนเถื่อนก็ดื้อแบบนี้แหละแต่สเบียงกำลังจะหมดแล้วไม่มีอะไรให้ล่าพวกมันจะตามเรามาแน่ซึ่งก็ไม่ทำให้จอนอุ่นใจขึ้นเท่าไหร่ฝั่งหญิงหัวหน้าเผ่าเธอรีบพาลูกๆของเธอสองคนขึ้นเรือแต่ตัวเธอนั้นต้องจัดระเบียบให้กับคนอื่นต่อจึงยังไปพร้อมกับลูกของเธอไม่ได้เอ็ดที่เพิ่งเคยเห็นยักษ์แบบใกล้ชิดเป็นครั้งแรกก็จ้องตาไม่กระพริบเขาทำตัวไม่ถูกกล้าก,กลัว,ลว,ลวอยู่ในกระโจมกับยักษ์ แต่แล้วจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าพร้อมกันหลายตัวพวกมันจ้องไปทางทิศเดียวกันและห่าอะไรบางอย่างจรนกับโทมันที่ได้ยินแบบนั้นก็ต้องหยุดมองดูลมค่อยๆพัดหมอกเข้ามาทีละนิดทีละนิดทุกคนที่ไม่เคยเห็นต่างพากันหยุดนิ่งมองดู จากนั้นเสียงกรีดร้องก็เริ่มดังขึ้นคนที่อยู่ติดกับภูเขาเริ่มพากันวิ่งหนีผู้คนต่างพากันวิ่งเข้ามาในกำแพงแต่หัวหน้าเผ่าเทนก็รีบสั่งให้ปิดประตูทันทีมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ติดอยู่ข้างนอกกำแพงพวกเขาต่างพากันส่งเสียงร้องขอให้เปิดประตูให้แต่คนข้างในก็ไม่กล้าเปิด เมื่อหมอกนั้นมาถึงทุกคนข้างนอกกำแพงต่างเงียบสนิทหัวหน้าเผ่าเทนจึงต้องเข้าไปส่องดูเขาเห็นพวกซากศพวิ่งกลูกเข้ามาสังหารคนเหล่านั้นและพยายามจะทำลายประตูเข้ามาพวกเขาพากันยิงธนูใส่แต่มันก็ไม่ตายส่วนพวกที่รอขึ้นเรือก็พากันหนีตายวิ่งลงไปในน้ำเพื่อแย่งกันขึ้นเรือ จอนบอกให้ทุกคนเข้าแถวแต่ก็ไม่มีใครฟังผู้นําหญิงคนนั้นบอกให้จอนไปขึ้นเรือเพราะจอนนั้นเป็นผู้บัญชาการใน t c h หากจอนตายพวกที่ขึ้นเรืออาจจะไม่รอดซึ่งจอนก็ตอบไปว่าเขาได้สั่งการเอาไว้หมดแล้วและเรียกอีกากับโทมันไปสู้กับพวกไววอคเกอร์ ผู้คนหนีตายไปที่เรือใหญ่ได้จำนวนหนึ่งแต่ส่วนมากยังคงติดอยู่ที่นั่นเหล่าซากศพวิ่งชนเข้ามาจนกำแพงเป็นรูขนาดใหญ่จนรีบไปยันไว้เพื่อไม่ให้พวกมันเข้ามาโทมันกับคนอื่นๆรีบเอาไม้ไปปิดไว้แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะพวกมันเป็นกำแพงเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆและเข้ามาสังหารผู้คนอย่างโหดเหี้ยมผู้นำหญิงคนนั้นก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเธอจัดการพวกผีดิบไปเยอะมาก และแล้วจอนกับทุกคนก็ได้เห็นเหล่าไววอเกอร์ที่เป็นระดับเมทัพขี่ม้ายืนมองดูอยู่บนภูเขาจอนบอกกับทุกคนว่าเราต้องใช้ดากอนกราสที่อยู่ในกระจมหัวหน้าเผ่าเทนกับเขาจึงจะเข้าไปเอาแต่ข้างในนั้นก็โดนหนักเหมือนกันยักษ์ที่อยู่ในนั้นก็รีบหนีออกมาจนกระจมพังหมดพวกผีดิบเกาะตามตัวของเขาแต่เจ้ายักษ์ก็สามารถจัดการไปทีละตัวทีละตัว จอนรีบเข้าไปหามีดดากอนกราสในนั้นและก็ได้เจอกับไววอลเกอร์ระดับแม่ทัพตนหนึ่งมันเดินเข้ามาหาจอนในกระโจมนั้นไฟที่ลุกไม่อยู่พอมันเข้ามาใกล้ก็ดับจนหมดหัวหน้าเผ่าเทนให้จอนไปหาดากอนกราสส่วนตัวเขาจะเข้าไปสู้กับไววอลเกอร์ตนนั้นจอนก็รีบไปค้นหาฝั่งหัวหน้าเผ่าเทนก็เข้าไปสู้กับไววอลเกอร์ตนนั้นเขาเหวี่ยงขวานไปมาหลายรอบแต่ก็ไม่โดนไววอลเกอร์เลยสักครั้ง พออาวุธของไวท์วอล์เกอร์สัมผัสกับขวานของเขาขวานนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็งแตกสลายไปในทันทีไวท์วอล์เกอร์สังหารผู้นำเผ่าเทนไปได้อย่างง่ายดายแล้วมุ่งหน้าเข้ามาหาจอ์นที่กำลังหามีดดก้อนกราสอยู่มันจับจอนเหวี่ยงออกไปจนทำให้ดาบลองคลอของจอหนหลุดมือมันรีบเข้ามาเพื่อสังหารแต่จอนก็ใช้ความไวหลบหลีกไม่ให้โดนอาวุธของมันแต่ก็ยังโดนแขนของมันฟาดใส่จนกระเด็นไปไกลจอนรีบหยิบดาบที่อยู่แถวนั้นขึ้นมาและทั้งสองก็สู้กันอีกครั้ง แต่เมื่ออาวุธของมันสัมผัสกับดาบก็แตกสลายกลายเป็นผงอีกตามเคยมันซัดจอนตกลงไปจอนรีบลุกขึ้นวิ่งหนีและได้มาเจอกับดาบลองคอของเขาแต่ด้วยความที่โดนมาเยอะทำให้จอนวิ่งต่อไม่ไหวเลยล้มลงไปไววอลเกอร์เดินตามหลังมาเพื่อจัดการกับเขามันเหวี่ยงอาวุธเข้าใส่อย่างจังจอนที่ไม่มีทางหนีก็จำเป็นจะต้องเอาดาบลองคอของเขามากันไว้และปรากฏว่าดาบของเขาไม่แตกสลายและสามารถต่อกรกับไววอลเกอร์ได้ จอที่เห็นแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยรวมถึงไว้วอลเกอร์ตนนั้นด้วยมันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าดาบของ John จอจะกันอาวุธของมันได้จอรีพลิกตัวและฟันเขาให้อย่างจังทําให้ไว้วอลเกอร์ตนนั้นแตกสลายกลายเป็นผงในทันทีเขาสามารถสังหารไว้วอลเกอร์ระดับเมทับได้ส่วนไนท์คิงที่เห็นแบบนั้นก็จ้องมองดูจออยู่บนภูเขา พวกซากศพเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆผู้นําหญิงคนนั้นก็เลยจัดการพวกซากศพแทบไม่ได้หยุดพักหายใจเธอเก่งมากไม่ว่าพวกมันจะมากี่คนเธอก็จัดการได้หมดแต่แล้วเมื่อเธอเห็นพวกซากศพที่เป็นเด็กเธอกลับไม่กล้าลงมือเธอยืนร้องไห้ปล่อยให้พวกนั้นเข้ามารุมขย่ำเธอฝั่งเอ็ดก็รีบมาพยุงจอนเพื่อหน,นีแต่จอนก็ยังอยากจะไปเอาดาก้อนกราสให้ได้แต่แล้วพวกซากศพก็ได้โดดลงมาจากภูเขาอีกจำนวนมากพวกเขาจึงต้องรีบหนี ฝั่งโทมันก็เฝ้ากำแพงไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายกำแพงได้ล้มลงพวกซากศพพากันวิ่งกลูเข้ามาเขาจึงจำเป็นจะต้องรีบหนีเจ้ายักษ์ได้ช่วยจัดการพวกที่ไล่ตามหลังมาทำให้พวกของจรสามารถวิ่งขึ้นเรือได้ทันและพายเรือออกจากฝั่งเจ้ายักษ์ตนนั้นก็วิ่งลงน้ำทันทีมีผู้คนมากมายที่ขึ้นเรือไม่ทันและหนีไม่ได้พวกผีดิบไล่สังหารทุกคนอย่างโหดเหี้ยมพวกของจรก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนดูอย่างสิ้นหวัง เมื่อพวกมันสังหารมนุษย์หมดแล้วไนคิงก็เดินออกมามันจ้องมาที่จอรนพร้อมกับทำอะไรบางอย่างไม่นานผู้คนที่ตายก็พายกันลุกขึ้นมากลายเป็นพวกมันจนหมด ตอนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงสีหน้าของเขาดูสิ้นหวังมากที่กองทัพไวทวอเกอร์เพิ่มจำนวนมหาศาลแต่อย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าไวทวอเกอร์ตนไหนเป็นคนปลูกซากศพให้ลุกขึ้นและรู้ว่าไม่ใช่แค่ดากอนกราสเพียงอย่างเดียวที่สามารถสังหารไวทวอเกอร์ได้แต่ดาบที่ทำมาจากเหล็กวาลิเลียนก็สามารถสังหารไวทวอเกอร์ได้เช่นกันพวกเขานั่งเรือออกไปจากฝั่งอย่างสิ้นหวังและ EP 8ก็จบลง เรื่องราวเปิดมาที่กองทัพของสแตนนิตที่ตั้งค่ายติดพายุหิมะอยู่เพราะความหนาวเย็นเหล่าทหารต่างพากันไปหลบอยู่ในกระโจมจนหมดแม่มดแดงก็กำลังดูนิมิตในเปลวไฟและเธอก็เห็นอะไรบางอย่างสีหน้าของเธอไม่ค่อยดีนะักเธอรีบออกมาดูนอกกระโจมและแล้วไฟก็ได้ลุกไหม้ทั่วทั้งค่ายเพราะฝีมือของแรมซี่พวกทหารพากันหนีตายออกมาจากเต็นท์ม้าถูกเผาไปเยอะมากแม่มดแดงก็ได้แต่ยืนดูทำอะไรไม่ได้ พอฟ้าสว่างพวกเขาก็ต้องมาประเมินความเสียหายเซอร์ดารวอสรายงานสแตนนิสว่าพวกมันรอบเข้ามาประมาณ20กว่าคนไม่เกินนั้นเผาสเสบียงเราจนเกลี้ยงกระโจมก็โดนไปเยอะและม้าก็ตายไปหลายร้อยตัวฝั่งสแตนนิสที่รู้แบบนั้นก็โกรธมากเขาพูดขึ้นว่าทหาร20กว่าคนบุกเข้ามาค่ายเราแต่ไม่มีใครเห็นเนี่ยนะ จงไปจับยามกะเมื่อคืนเอาไว้ถ้าพวกมันไม่หลับก็สวมคบคิดกับศัตรูไต่สวนและแขวนคอพวกมันซะพวกทหารต่างรีบไปทําตามคําสั่งของเขาส่วนเซอร์ดาวอสตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วเขาจึงพูดกับสเตนนิดว่าถ้าหิมะไม่ละลายเราก็เคลื่อนทัพไปวินเทอร์เฟลม่ได้แถมยังมีสเสบียงไม่พอที่จะกลับไปยังแคสเซอร์แบล็กอีกขอโทษนะฝาบาทข้าไม่ใช่แม่ทัพที่ชำนาญแต่ถ้าเราเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แบบนี้แล้วก็ข้าว่าคงจบไม่สวยแนะ่ สแตนนิตก็ไม่ตอบกลับใดๆแต่สายตาของเขาจ้องมองไปที่แม่มดแดงเซอร์ดาวอสที่พูดอยู่ก็ต้องหยุดชะงักทันทีจากนั้นสแตนนิตก็พูดกับเขาว่าใช้พวกมาที่ตายเป็นสเสบียงแล้วเขาก็เดินไปหาแม่มดแดงเซอร์ดาวอสก็ทำตามที่เขาสั่งตัดภาพมาที่จอนสโนกับคนเถื่อนที่หนีรอดมาจากพวกไวท์วอเกอร์ พวกเขาเดินทางมาถึงกำแพงจอเดินออกมาจากพวกนั้นเพื่อให้นท์วอชที่อยู่บนกำแพงเห็นซึ่งก็เป็นอารีเซอร์ที่เป็นคนสั่งการอยู่บนนั้นจอนจ้องมองไปที่อาริเซอร์เพื่อให้เปิดประตูเขารู้สึกหวั่นหวันกลัวอารีเซอร์ไม่ยอมเปิดประตูให้ทางฝั่งอาริเซอร์ก็ไม่พูดอะไรเขายืนนิ่งมองดูจออยู่แบบนั้น ต่างฝ่ายต่างเงียบและจ้องมองกันสุดท้ายอารีเซอร์ก็สั่งเปิดประตูซึ่งไนวอชที่เฝ้าประตูก็ไม่ค่อยอยากจะทําสักเท่าไหร่แต่เป็นคําสั่งก็ต้องทําตามเมื่อประตูเปิดจนถึงกับโล่งอกที่อาริเซอร์ยอมเปิดประตูให้เขาพาคนเถื่อนผ่านกําแพงเข้าไประหว่างนั้นเขาพูดกับแซมว่าข้าทําล้มเหลวข้าช่วยพวกเขาไม่สําเร็จแต่แซมก็ตอบมาว่าเจ้าช่วยพวกเขาเหล่านี้เอาไว้พวกเขาคงไม่รอดถ้าไม่เป็นเพราะเจ้า จอนก็พูดต่อว่าคนของเราก็เสียไปเยอะเหมือนกันนายวอชคนอื่นๆคงไม่ชอบใจแน่พวกนายวอชต่างพากันจ้องมองดูแบบไม่เป็นมิตรและแล้วเมื่อพวกนั้นเจอเจ้ายักษ์ก็พากันตะลึงไปตามๆกันฮอนลี่ก็มองดูอยู่ไกลๆจอรนยิ้มให้เขาแต่ฮอนลี่ก็เหมือนจะโกรธจอรนเขาไม่ทักทายตอบกลับและเดินหนีไป ส่วนอารีเซอร์ก็เดินเข้ามาพูดกับจอนว่าเจ้ามันจิตใจดีจอนสโนแต่เราอาจจะโดนฆ่าจนหมดและเขาก็เดินจากไปพวกไนวอชไม่พอใจเยอะมากกับการกระทําของจอนในครั้งนี้ภาพตัดกลับมาที่สเตนนิดเขาเรียกเสอร์ดาวอสมาพบและพูดว่าหาม้ากับอัศวินมากลุ่มหนึ่งแล้วเดินทางกลับไปยังแคสเซิร์แบล ไปบอกกับผู้บัญชาการว่าข้าสั่งให้ส่งอาหารสเบียงและม้าบอกไปว่าเมื่อข้าครองบัลลังข้าจะให้ในวอชมีคนตามที่เขาต้องการพวกเขาจะได้ดูแลทั้ง19ป้อมตามที่อยากทำฝั่งเซอร์ดาววอชที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดไปว่าท่านแต่งตั้งข้าเป็นมือขวาและมือขวาไม่คนทอดทิ้งพระราชาโดยเฉพาะในยามศึกแบบนี้เด็กที่ไหนก็ส่งสารได้ทั้งนั้นทำไมต้องเป็นข้าด้วยสแตนนิตก็ตอบไปว่า แล้วถ้าจอร์สโนโปฏิเสธเด็กคนนั้นจะว่ายังไงเจ้าไม่ได้เป็นมือขวาเพราะรบเก่งฉะนั้นรีบไปที่แคสเซอร์แบล็กและอย่ากลับมามือเปล่าเขาพยายามที่จะส่งเสื้อดาวอสไปที่แคสเซอร์แบล็กให้ได้เมื่อไม่มีทางอื่นเสื้อดาวอสก็ต้องทําตามเขาพูดขึ้นว่าให้ราชินีกับเจ้าหญิงไปกับข้าด้วยไหมยอย่างน้อยๆเจ้าหญิงชีรินก็ควรไปกับข้าสนามรบไม่เหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่แต่สเตนนิตก็ยังยืนยันคำเดิมว่า ลูกเมียของข้าต้องอยู่กับข้าที่นี่เซอร์ดาวอสก็ขัดไม่ได้และเดินออกไปตอนนี้กองทัพของเขาอ่อนแอมากทหารหิวโหยแล้วหนาวสัน่นพวกเขาต่อแถวรออาหารอย่างน่าเวทนาเซอร์ดาวอสเข้าไปหาชีลินก่อนที่เขาจะออกเดินทางซึ่งเขามาหาเธอเป็นประจำชีลินก็สอนเขาอ่านหนังสือเซอร์ดาวอสนำของขวัญมาให้เธอเขาแกะสลักไม้เป็นกวางสัญ,ญลักษณ์ตระกูลบาราเทียนชีลินชอบมันมากเธอรีบเข้ามาหอมแก้มเซอร์ดดาวอสทันที เธอบอกไปว่าท่านทําให้ข้าอีกตัวหนึ่งได้ไหมมันจะได้มีเพื่อนฝั่งเซอร์ดาวอสก็ยินดีเขารักชีลินเหมือนกับลูกตัวเองจากนั้นเขาก็กล่าวอําลาเธอเขาพูดไปว่าข้าจะไม่อยู่สักสองสามวันหวังว่ากลับมาข้าจะได้ฟังเจ้าอ่านต่อนะเขาจุบหน้าผากเธอแล้วเดินออกไป ตัดภาพมาที่อาณาจักรดอนเจมี่ถูกนําตัวมาหาเจ้าชายโดแรนพวกเขานั่งรอกันอยู่พร้อมหน้าเจ้าชายโดแรนพูดขึ้นว่าท่านมาทําอะไรที่นี่แทนที่จะส่งข่าวมาบอกแค่ก่อนท่านกลับแอบลักลอบเข้ามาและจะลักพาตัวแขกของเราไปท่านทําแบบนั้นทําไมเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเราได้รับจดหมายขู่เป็นสร้อยของเจ้าหญิงในเขี้ยวงูพิษ เมื่อเจ้าชายโดแรนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยเมื่อเซล,ล่าก็บอกกับทุกคนว่ามีคนขโมยสร้อยของแค่ไปจากห้องฝั่งเจ้าชายโดแรนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่านี่คือฝีมือของเอลราเลียเขาหันมามองหน้าเอลราเลียทันทีส่วนเจมี่เขาก็ทำใจแล้วว่าคงไม่รอดกลับไปแต่เจ้าชายโดแรนกลับพูดว่าข้าจะไม่สั่งประหารท่านหลายคนต้องการสงครามข้าเคยผ่านมันมาแล้วเห็นศพทับถมในสนามรบเห็นเด็กกำพร้าตายตามถนน ข้าไม่อยากจะพาคนของข้าไปลงนรกอีกเอลลาเรียที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเธอไม่ยอมดื่มไวน์ร่วมกับเจมี่เจ้าชายโดแรนก็พูดต่อว่ากษัตริย์ทอมเมนประสงค์ให้พี่สาวกลับเมืองหลวงอย่างนั้นใช่ไหมงั้นก็ขัดประสงค์ไม่ได้นางจะกลับคิงส์แลนดิงกับท่านและลูกของข้าเจ้าชายคริสเทนจะตามไปด้วยข้าอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราดำเนินต่อไปพวกเขาต้องมั่นกันเจมี่ก็ตอบตกลงทันทีเจ้าชายโดแรนยังพูดต่อว่า โอเบรินน้องของข้าได้เข้าร่วมสภาเล็กก่อนที่เขาจะตายพ่อของท่านเห็นความสําคัญของดอนตอนนี้ข้าอยากจะให้ลูกของข้าไปแทนเขาเจมี่ก็ตอบตกลงทุกข้อเรียกร้องเพราะเขาอยากจะพาเมอร์ซูล่าไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ฝั่งเอลาริเอีนนั้นไม่ชอบใจแบบสุดๆเธอลุกขึ้นต่อว่าเจ้าชายโดเรนว่าที่ท่านยืนไม่ได้เพราะท่านไม่มีสันหลังและจะเดินหนีไปแต่ครั้งนี้เจ้าชายโดเรนไม่ยอมปล่อยผ่าน เขาจับมือเธอไว้แล้วพูดว่าเจ้าเป็นแม่หลานของข้าสี่คนที่ข้ารักมากเห็นแก่พวกเขาเจ้าเลยอยู่อย่างมีสุขแต่ถ้าพูดแบบนี้อีกจะได้เห็นดีกันเอลลาเรียก็ยังเหมือนจะไม่สำนึกเธอสะบัดมือเจ้าชายโดแรนแล้วเดินหนีไปทางฝั่งเจมี่ก็ถามถึงบรอนคนติดตามของเขาเขาออกตัวแทนไปว่าบรอนนั้นทำตามคำสั่งข้า หากจะลงโทษก็ต้องมาลงโทษทีข้าที่เขาชกเจ้าชายคริสเตนเจ้าชายโดเรนก็ให้คริสเตนเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับบรอนดีคริสเตนบอกไปว่าข้าได้ความเมตตามาจากพ่อข้าจะไว้ชีวิตเขาแต่ต้องมีเงื่อนไขข้อหนึ่งจากนั้นบลอนที่ถูกขังอยู่ก็มีทหารมาพาเขาออกไปเมื่อบรอนมาถึงเจมี่ก็พูดว่าเจ้าชายคริสเตนมีเมตตาเขายอมปล่อยตัวเจ้านะบลอนก็ดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเขารีบหันมาขอบคุณเจ้าชายคริสเตน แต่เจมมี่ก็พูดต่อว่าเจ้าชายยอมปล่อยตัวเจ้าแต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งบอนก็ตั้งใจฟังว่าข้อแม้นั้นคืออะไรและแล้วองครักษ์คนนั้นก็ชกบอนจนหงายหลังเป็นการเอาคืนของเจ้าชายคริสเทนเจ้าชายคริสเทนมองดูอย่างสะใจตัดภาพมาที่อายาสตาร์คเธอยังคงออกไปขายหอยที่ท่าเรือเธอเตรียมขดยาที่จะเค่นฮาก้าให้มาและเดินไปหาชายผอมที่เป็นเป้าหมา ั่งชายผอมที่เป็นลูกค้าประจําก็เรียกซื้อของจากเธอแต่ทว่าอาญากลับให้ความสนใจกับอย่างอื่นแทนชายผอมเรียกเธออยู่หลายรอบแต่อาญาก็ไม่สนเธอกําลังจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่และสิ่งที่เธอดูนั้นก็คือเซอร์เมอรินทรานส์องคล์ลษณ์ของจอฟรีย์คนที่สังหารซิรรโอฟอเรลคูสสนดาบของเธอในซีซั่นหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อของคนที่เธออยากจะสังหารเซอรอเมอรินเดินทางมาพร้อมกับลอดเมสไทเรลที่เซอร์ซี่ส่งมาเจราจากับเจ้าหน้าที่ธนาคารเหล็ก อาญาที่เห็นแบบนั้นก็ไม่สามารถละสายตาจากเซอร์เมอร์ลินได้เจ้าหน้าที่ธนาคารเหล็กออกมาต้อนรับมิสไทเรลส่วนเซอร์เมอร์ลินก็มองดูความเรียบร้อยอยู่รอบๆเขากวาดสายตามาเห็นอาญาอาญาจึงต้องรีบหันมองที่อื่นไม่ว่าพวกนั้นจะเดินทางไปทางไหนอาญาก็ตามไปด้วยฝั่งเซอร์เมอร์ลินก็เห็นอาญาอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เอะใจอะไรพวกเขาเข้าไปในธนาคารเหล็กส่วนอาญาก็นั่งกินหอยที่เอามาขายรอยอยู่ด้านนอก ผ่านไปหลายชั่วโมงพอพวกนั้นคุยธุระกันเสร็จก็ออกมาอาญาก็ยังตามพวกนั้นไปคืนนั้นเสรอร์เมอรลินกับลูกน้องอีกสองคนก็ไปเที่ยวซ่องอาญาก็แอบตามไปด้วยเช่นเดิมเธอทําเป็นเอาของเข้าไปขายและคอยสอดส่องดูเซอร์เมอรินฝั่งเสรอร์เมอรลินก็อยู่ในห้องและกําลังเลือกสาวที่ถูกใจอยู่แต่คนแล้วคนเล่าก็ไม่ถูกใจเขาเขาเอาแต่บอกว่าแก่เกินไปสาวงามหุ่นดีมากมายมาเต้นยั่วต่อหน้าเขา <c oughs> เขาก็ไม่สนใจ และบอกแม่เล้าไปหาคนที่เด็กกว่านี้มาอาญาก็คอยแอบดูเหตุการณ์อยู่แต่แล้วทหารคนหนึ่งก็เข้ามาหยิบกินหอยของเธอและพูดว่าเข้าไปในห้องสี่พวกนั้นกําลังหิวเลยนะ แล้วพาอาญาเข้าไปเซอร์เมอร์ลินที่เห็นอาญาอีกครั้งก็รู้สึกคุค้นๆหน้าแต่เขาก็คิดไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อนอาญาจึงรีบออกไปส่วนทางฝั่งแม่เล้าก็ได้นําเด็กหญิงคนหนึ่งมาให้เซอร์เมอร์ลินเธอดูหวาดกลัวไม่น้อยเมื่อเซอร์เมอร์ลินเห็นเด็กคนนั้นก็ถูกใจมากเขาพูดขึ้นทันทีว่าเยี่ยมเลยแบบนี้แหละข้าชอบทําเอาทหารอีกสองคนที่มาด้วยอึ้งไปเลยที่เซอร์เมอร์ลินมีรสนิยมแบบนั้น เขารีบเข้ามาพาตัวเด็กคนนั้นเข้าไปในห้องแถมเขายังพูดทิ้งท้ายไปว่าพรุ่งนี้ขอสดๆสด,สด,ด้วยนะแม่เราก็ต้องจำใจรับปากอาญาก็าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเธอกลับมาที่วิหารและโกหกาจาเข่นฮาก้าไปว่าวันนี้ชายผอมไม่หิวเอาไว้พรุ่งนี้ข้าจะไปใหม่ซึ่งจาเข่นฮาก้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตอนนั้นมีศพเข้ามาใหม่ที่รอให้อายาเข้าไปล้างตัวอยู่เขามองตามหลังอายาเหมือนจะรู้สิ่งที่อายาทำทุกอย่าง ตัดภาพกลับมาที่อาณาจักรดอนเจ้าชายโดแรนพูดกับเอลลาเรียว่าการกรบฏจบแค่นี้สาบานว่าจะพักดีหรือจะตายเขายื่นคำขาดให้กับเอลลาเรียเมื่อเอลลาเรียได้ยินแบบนั้นก็ต้องยอมแพ้เธอร้องไห้คุกเข่าจูบแหวนเจ้าชายโดแรนด้วยความเจ็บปวดท่ามกลางสายตาของสามสาวซันสเน็กเจ้าชายโดแรนก็พูดต่อว่าข้าเชื่อในโอกาสหนที่สองแต่จะไม่มีหนที่สามอีกเด็ดขาดเขาเตือนเอลลาเรียเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นเอลลาเรียก็มาหาเจมี่ที่กำลังเขียนจดหมายอยู่เธอมาขอให้เจมี่ให้อภัยเธอพูดขึ้นว่าลูกสาวของท่านไม่รู้เรื่องการตายของคนรักของข้าเผลอๆท่านก็คงไม่รู้เรื่องด้วยหลังพูดจบเธอก็เดินออกไปภาพตัดกลับมาที่ค่ายของสเตนนิตชีลินก็เล่นรูปแกะสลักไม้ที่เซอร์ดาวาส์ให้มาเธอเล่นไปยิ้มไปเธอชอบมันมากและแล้วสเตนนิตก็เข้ามาหาเธอเขานั่งลงแล้วถามไปว่าลูกกำลังอ่านอะไรอยู่ ชีลินก็ตอบไปว่าข้ากำลังอ่านมังกรเรืองระบำการต่อสู้ระหว่างเรมินาไทาเกเรียนกับเอกรเพื่อครองเจ็ดอาณาจักรต่างฝ่ายต่างก็คิดว่ามีสิทธิ์พอผู้คนเริ่มสนับสนุนแต่ละฝ่ายพี่น้องก็สู้กันเองมังกรสู้กันเองพอสงครามจบคนตายไปหลายพันเป็นหายนะของไทเกเรียนเช่นกันเพราะพวกเขาเลือกข้างถึงทำให้เกิดหายนะแบบนี้ สแตนนี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าบางครั้งคนเราก็ต้องเลือกบางครั้งโลกก็บังคับเราแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครและรักษาความเป็นตัวตนไว้ก็จะไม่ต้องเลือกอีกเพียงแต่ทําตามชะตาลิขิตและกลายเป็นคนที่ต้องเป็นแม้ว่าเราจะเกลียดมันแค่ไหนก็ตาม เขาพูดด้วยความเศร้าชิลินที่เห็นแบบนั้นก็รับรู้ถึงความยากลําบากของสเตนนิดเธอจึงถามไปว่าท่านพ่อเป็นอะไรไหมข้าอยากจะช่วยข้าช่วยได้ไหมสเตนนิดก็ตอบกลับมาว่าลูกช่วยได้สิชิลินดีใจมากเธอรีบเข้าไปกอดพ่อของเธอฝั่งสแตนนิดนั้นสีหน้าเศร้าหมองมากเขาพูดกับเธอว่ายกโทษให้พ่อด,ด้วยนะจากนั้นทหารก็พาชิลินออกมาข้างนอก ในมือของเธอถือของขวัญทีเซอร์ดาววอสให้ไว้ตลอดซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ว่าพวกทหารจะพาเธอไปไหนเธอเดินเข้าไปท่ามกลางเหล่าทหารจนมาเจอกับไม้ที่เรียงกันไว้พร้อมกับแม่มดแดงตอนนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าเธอกําลังจะถูกเผาเธอรีบพูดกับแม่มดแดงไปว่าพ่อข้าอยู่ที่ไหนข้าอยากจะเจอพ่อข้าแล้วพยายามจะวิ่งหนีแต่ทหารก็จับเธอขึ้นไปมัดไว้บนนั้นเธอตะโกนร้องหาพ่อของเธออยู่ตลอดสเตนนิตกับภรรยาก็ออกมามองดูอยู่ห่างๆภรรยา ของเขาพูดขึ้นว่าทยเทพต้องการแบบนี้เป็นเรื่องดีและยิ่งใหญ่สเตนนิตก็ไม่ตอบกลับใดๆสีหน้าของเขาดูเศร้าหมองมากนี่คือสาเหตุที่เขาอยากจะให้เซอร์ดาวอสไปที่แคสเซอร์แบล็กเพราะถ้าหากเซอร์ดาวอสยังอยู่จะไม่ยอมให้ทําแบบนี้เด็ดขาด ส่วนแม่มดแดงก็เริ่มพูดว่าโปรดฟังข้าทวยเทพเรามอบเด็กผู้นี้ให้แก่ท่านให้ท่านชำระน้ําด้วยไฟแล้วชี้ทางสว่างให้เราชีลินก็ร้องหาสเตนนิดอยู่ตลอดภรรยาของเขาก็พยายามปลอบใจสเตนนิดว่าเราจําเป็นต้องทําถ้าไม่ทําเราจะตายกันหมดเราทุกคนเราต้องยอมเสียสละแม่มดแดงหยิบไฟขึ้นมาแล้วพูดว่าเทพแห่งไฟโปรดชี้ทางเราและจุดไฟเผาชีลิน ตอนนั้นชีลินก็จ้องมาที่แม่ของเธอเลยพูดทางน้ําตาว่าได้โปรดเธิดท่านแม่ช่วยข้าด้วยเธอพูดแบบนั้นซ้ําๆถึงจะมัวเมาลุ่มหลงในลัทธิขนาดไหนแต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็ออกมา เธอหันมาพูดกับสแตนนิดว่าไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้หยุดมันเดี๋ยวนี้แต่สแตนนิดก็ไม่ฟังไฟเริ่มลุกแรงขึ้นแม่ของเธอรีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อช่วยแต่สแตนนิดก็สั่งทหารจับตัวเธอไว้เธอร้องไห้จนแทบจะขาดใจที่เห็นลูกตัวเองถูกเผาเธอยืนไม่ไหวสุดลงไปนอนกับพื้นซึ่งเหล่าทหารที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสลดใจเช่นกันแต่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่แตทำตามที่กษัตริย์สั่งไฟได้หมกระหนำ่ำไม่ชิลินจนไม่เหลือผู้เป็นพ่อก็ไม่อาจมองดูได้ เขาหันหน้าหนีและเสียใจที่ต้องเป็นแบบนี้ทางฝั่งแม่ของเธอก็กรีดร้องออกมาเหมือนจะขาดใจตายทั้งกองทัพต่างสลดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงแม่มดแดงคนเดียวที่ยิ้มปลื้มปริ่มที่เห็นชีลินถูกเผา ตัดภาพมาที่เมืองเมอรินวันนี้เป็นวันแข่งขันการต่อสู้สนามขนาดใหญ่เตรียมไปด้วยผู้คนทั้งอดีทตทาาและนายทา่าต่างส่งเสียงดีใจที่ได้เห็นการต่อสู้ในครั้งนี้แม่มังกรกับดาริโอและทีเรียนต่างพากันมานั่งประจำที่เตทว่าอิสดาว่าที่สามีของแม่มังกรกลับไม่อยู่สีหน้าของเธอไม่ดีนักที่เห็นผู้คนดีใจจะได้เห็นคนฆ่ากันสักพักอิสดาก็เข้ามานั่งแม่มังกรก็ถามไปว่าเจ้าไปไหนมา แต่อิสดาก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าข้าไปตรวจตาความเรียบร้อยมาจากนั้นก็มีคนออกมาประกาศการแข่งขันทุกคนปรบมือดีใจทั่วสนามและนักสู้ก็ออกมาหลังจากแนะนําตัวนักสู้เสร็จทุกคนในสนามต่างเงียบสนิททาเอาเม่ม,มังกรแปลกใจมาก อิสดาจึงบอกไปว่าพวกเขากําลังรอให้ท่านปรบมือเพื่อสั่งให้เริ่มการต่อสู้แม่มังกรก็ทําใจหยุดพักใหญ่และปรบมือหนึ่งทีจากนั้นผู้คนทั้งสนามก็ส่งเสียงอีกครั้งนักสู้ทั้งสองเข้ามาฟาดฟันกันคนหนึ่งตัวเล็กอีกคนตัวใหญ่แต่คนตัวเล็กว่องไวกว่าจึงสร้างบาดแผลให้กับคนตัวใหญ่อย่างต่อเนื่องดาริโอก็ข้ามหัวอิสดามาคุยกับแม่มังกรว่า เจ้าคนตัวเล็กนั่นชนะแน่ค่าแทงมันหมดหน้าตักเลยแต่อิสดาก็ตอบไปว่าราชากับราชินีไม่สามารถพนันได้ข้าใช้ทั้งชีวิตอยู่ในสนามนี้มาตลอดจากประสบการณ์คนตัวใหญ่มักชนะคนตัวเล็กเสมอแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเธอจึงพูดแทนดาริโอไปว่าแล้วท่านเคยลงไปสู้เองบ้างไหมสู้ด้วยตนเองท่านเคยคิดฆ่าคนที่อยากจะฆ่าท่านบ้างไหมอิสดาก็พูดไม่ออก ดาริโอก็บอกอิสดาไปว่าเมื่อข้าลงสู้กับอสุรกายเหมือนเจ้านั้นทุกคนเห็นข้าผอมแห้งก็พากันควักเงินพันนั้นอีกฝ่ายแต่เจ้ารู้ไหมส่วนที่ไม่มีกล้ามก็มีเขาใช้มีดเจาะไปที่ต่างๆของอิสดาจนอิสดาพูดอะไรไม่ออกแต่พอดาริโอพูดจบนักสู้ร่างเล็กก็โดนตัดหัวไปซะง,งั้นอิสดาหัวรอย,ยอเยออเย้ยเขา ไม่นานนักนักสู้อีกกลุ่มก็ออกมาและหนึ่งในนั้นมีเสื้อจอล่าด้วยเมื่อทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากโดยเฉพาะแม่มังกอเธอไม่คิดว่าเสื้อจอล่าจะยอมทําถึงขนาดนี้เธอนั่งนิ่งไม่ยอมปลบมือเริ่มเกมแต่เมื่ออิสดากดดันเธอมากเข้าเธอจึงปลบมือเพื่อสั่งเริ่มการต่อสู้ครั้งนี้มีนักสู้ทั้งหมด6คนแต่ละคนก็เป็นยอดฝีมือกันทั้งนั้นพวกเขามาจากคนละที่อาวุธก็ใช้คนละแบบแค่เริ่มสู้เสื้อจอล่าก็โดนซัดจนร่วงลงไป แต่เขาก็พลิกกลับมาสังหารนักสู้คนนั้นไปได้เขาจ้องไปที่แม่มังกรอยู่ตลอดตอนนี้นักสู้เหลือกัน4ี่คนเสื้อจอราได้สู้กับนักสู้ที่ว่องไวมากดาบของเขาเล็กนิดเดียวแต่วิธีการใช้ของเขานั้นน่ากลัวมากเสื้อจอราถึงแม้จะมีดาบใหญ่แต่เขาก็เธอท้าไม่ว่องไวและโดนนักสู้คนนั้นสร้างบาดแผลให้ตลอดทั้งทีเรียนและแม่มังกรแทบนั่งไม่ติดที่เห็นเสื้อจอาโดนแบบนั้น อีกคู่หนึ่งก็สู้กันอย่างดูเดือดเช่นกันและก็ได้ผู้ชนะทางฝั่งเสื้อจอรานั้นเขาสู้ไม่ได้เลยแม้แต่ป้องกันก็ยังไม่ทนันเขาโดนหนักจนล้มลงไปนักสู้คนนั้นเก่งมากถ้าเขาเอาจริงเสือ้อจราคงตายไปนานแล้ว ดูเหมือนว่าเขายังอยากจะสนุกอยู่เขาจอดดาบไปที่คอของเซอร์จอราแต่ยังไม่ลงมือตอนนั้นชีเรียนก็รีบพูดกับแม่มังกรว่าท่านหยุดมันได้นะเพียงแค่สั่งมาคําเดียวแต่แม่มังกรก็สองจิตสองใจทําอะไรไม่ถูกนักสู้คนนั้นจะลงมือสังหารเซอร์จอรราแต่โชคดีที่นักสู้อีกคนเข้ามาจัดการเขาทางด้านหลังก่อนเสื้อจอราจึงรอดตายไป แม่มังกรที่เห็นแบบนั้นก็ล่งอกเช่นกันเสื้อจอล่าลุกขึ้นพยักหน้าขอบคุณนักสู้คนนั้นที่ไม่ซ้ำเขาและทั้งสองก็เริ่มสู้กันต่อทั้งสองสู้กันอย่างสูสีมีกรอบป้องกันเหมือนกันจึงเคลื่อนไหวช้าไม่เหมือนคนก่อนแต่แล้วเสื้อจอล่าก็พลาดท่าเกือบเอาตัวไม่รอดเขารีบลุกขึ้นตั้งสติพอนักสู้คนนั้นวิ่งเข้ามาเขารีบใช้ท่ายากแทงไปที่ท้องของนักสู้คนนั้นอย่างจังจนนักสู้คนนั้นลุกไม่ไหวแต่ดูเหมือนว่าคนดูจะไม่ค่อยชอบเขาที่เอาชนะ เหมือนทุกคนรู้ว่าเขาแค่ฟลุกเท่านั้นทุกคนต่างพากันโห่ใส่เขาแต่เสื้อจอร่าก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาจ้องไปที่แม่มังกรเพียงอย่างเดียวและแล้วเขากลับหยิบหอกขึ้นมาและคว่างไปที่แม่มังกรดาริโอรีพามแม่มังกรหลบเพราะนึกว่าเสื้อจอร่าจะสังหารแม่มังกรแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เสื้อจอร่าคว้างหอกใส่พวกบุตรแห่งฮาปีที่จะเข้ามาสังหารแม่มังกรทางด้านหลัง จากนั้นพวกมันก็เผยตัวทั่วทั้งสนามมีพวกมันป่าปนอยู่จำนวนมากดาริโอรีบสั่งให้คุ้มกันไม่มังกรพวกบุตรแห่งฮาปี้เริ่มสังหารพวกนายทาสที่นั่งอยู่ตรงนั้นผู้คนต่างแตกตื่นพากันวิ่งหนีตายและพวกมันก็เริ่มเข้ามาจู่โจมไม่มังกร ดาริโอกับทหารก็ช่วยกันป้องกันแม่มังกรอย่างเต็มที่ส่วนทางอิสดาที่เห็นสถานการณ์เป็นแบบนั้นเขารีบตะโกนบอกแม่มังกรว่ามากับข้าคารุจากทางนี้และจะวิ่งเข้าไปหาแม่มังกรแต่เขาก็โดนผู้บุตรแห่งฮาปี้แทงไม่ยัง้งเซอร์จอร่าก็รีบขึ้นมาช่วยและยื่นมือให้กับแม่มังกรเพื่อจะพาหนีแม่มังกรก็ยอมไปกับเขาส่วนอิสดาก็นอนจมกองเลือดอยู่ที่นั่นมิสซันเดย์ก็เกือบจะโดนสังหารแต่ทีเรียนก็เข้ามาช่วยไว้ทันและรีบพาเธอหนี ทุกอย่างชนละมูลวุ่นวายไปหมดสเสื้อจอรราที่พาเม่มังกรเข้าไปในอุโมงค์แต่แล้วพวกนั้นก็ปิดประตูกั้นไว้ดาริโอบอกทุกคนให้ไปที่ประตูอีกฟากหนึ่งทั้งหมดวิ่งรวมตัวกันออกมาแต่พวกเขาก็วิ่งไปได้แค่ครึ่งสนามพวกบตดแห่งฮาปี้ได้ออกมาจากอุโมงค์อีกฟากหนึ่งจำนวนมากและเข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้พวกมันมีกันเป็นร้อยในขณะที่คนของเม่มังกรมีแค่ไม่กี่คนตอนนี้พวกเขาไม่มีทางหนีแล้วและพวกบตดแห่งฮาปี้ก็บีบเข้ามาแคบขึ้นเรื่อย แต่ถึงอย่างนั้นดาริโอกับเซอร์จอราก็สังหารพวกนั้นไปเยอะมากผู้ไร้มนทินก็ทยอยล้มตายทีละคนทีละคนแม่มังกรที่เห็นสถานการณ์เป็นแบบนั้นก็รู้ว่าคงไม่รอดแล้วเธอจับมือมิสซันเดย์เอาไว้แน่นและหลับตาลงขณะที่พวกบุตรแห่งฮาปี้บิบเข้ามาอยู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นทุกคนต่างพากันมองขึ้นไปบนฟ้าพวกนั้นดูหวาดกลัวมาก มีไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งอยู่บนฟ้าและมังกรก็บินออกมาจากไฟนั้นแม่มังกรดีใจมากที่ในที่สุดมังกรของเธอก็มาช่วย พวกบุตรแห่งฮาปี้รีบพากันวิ่งหนีโดรก้อนบินลงมากางสนามและจัดการคนที่จะเข้ามาทำร้ายแม่มังกรมันพ่นไฟเผาพวกบุตรแห่งฮาปี้แบบไม่ลังเลจนพวกนั้นต้องพากันวิ่งหนีตายกระเจิงแม่มังกรสะใจมากที่เห็นแบบนั้นแต่แล้วเจ้าโดรก้อนก็โดนหอกของพวกมันพวกมันเลงแถวปาหอกใส่ไม่ยั้งแต่โดรก้อนก็ไม่ยอมบินหนีไปไหนมันยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อแม่ของมันแม่มังกรสงสารมันมากจึงรีบเข้าไปดึงหอกที่ปากออกแต่เจ้าโดรก้อนก็หันมาคำ สเธอแม่มังกรก็ไม่หนีเธอยืนนิ่งจ้องมันอยู่สักพักดราก้อนก็สงบลงแม่มังกรเอื้อมมือจะไปจับแต่พวกบตดแห่งฮาป์ี้ก็ปาหอกใส่มันอีกครั้งมันเจ็บหนักมากแต่มันก็ไม่บินหนีแม่มังกรที่เห็นแบบนั้นจึงรีบขึ้นไปขี่หลังของมันท่ามกลางสายตาของทุกคนเธอตั้งสติและพูดคำว่าวาลาและเจ้าดราก้อนเมื่อมันได้ยินคำนั้นมันรีบทะยานขึ้นฟ้าพาแม่มังกรออกไปจากตรงนั้นทันทีแม่มังกรดีใจมากที่สั่งมันได้ ทุกคนต่างยินอึ้งที่เห็นแบบนั้นและ EP 9ก็จบลงเรื่องราวเปิดมาที่กองทัพสแตนนิดหลังจากที่บูชายันเจ้าหญิงไปหิมะหยุดตกน้ำแข็งเริ่มละลายแม่มดแดงที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากที่ผลงานของเธอเป็นไปตามคาดเธอรีบมาหาสแตนนิดและพูดว่าเทพแห่งแสงทำตามสัญญาแล้วฝ่าบาทไฟพระองค์ช่วยละลายหิมะหนทางเปิดแล้วท่านจะชนะในศึกครั้งนี้ข้าเห็นภาพธงโบตันมอดไหม ฝั่งสเตนนิดที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ดีใจอะไรสีหน้าของเขาบึ้งตึงเขาบอกไปเพียงสั้นๆว่าเตรียมตัวบุกวินเทอร์เฟลหลังพูดจบเขาก็เดินหนีไปไม่สนใจแม่มดแดงเลยสักนิดมันทําให้แม่มดแดงกังวลไม่น้อยแต่เธอก็ยังเดินตามหลังสเตนนิดไปต้อยๆและแล้วก็มีทหารวิ่งมารายงานสเตนนิดว่า บา,บาทพวกทหารหนีไปแล้วก่อนล่วงสางพวกทหารรับจ้างกับทหารมาทั้งหมดกองทัพของเราหายไปกว่าครึ่งเมื่อแม่มดแดงได้ยินแบบนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะเธอนั้นย้ำนักย้ำหนากับสแตนนิดว่าจะเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้ถึงตอนนี้เธอไม่กล้าพูดอะไรแล้วสแตนนิดก็จ้องไปที่เธอโดยที่ไม่พูดอะไรและแล้วก็มีทหารเข้ามารายงานเขาอีกเรื่องสแตนนิดก็ถามไปว่าเจ้าจงบอกมาคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้ว ทหารคนนั้นก็อัอื่งที่จะบอกเขาเลยพาสแตนนิดไปดูให้เห็นกับตาสแตนนิดก็เดินเข้าป่าไปกับทหารสองคนนั้นจนมาเจอกับภรรยาของเขาที่ทําใจเรื่องลูกไม่ได้และมาแขวนคอตัวเองตายใต้ต้นไม้สแตนนิดที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกจนพูดไม่ออกเขายืนนิ่งอยู่แบบนั้นนานพอสมควรพอเขาได้สติเขารีบสั่งให้นําร่างภรรยาของเขาลงมาแล้แล้วทหารก็วิ่งมาบอกเขาอีกว่าตอนนี้แม่มดแดงขีม่ม้าหนีออกจากค่ายไปแล้ว เมื่อสแตนนิดรู้แบบนั้นก็ยิ่งช็อกไปใหญ่เขาพึ่งตาสว่างว่าไม่ควรฟังคําพูดของแม่มดแดงจนนําไปสู่การเผาลูกตัวเองเขามองดูรอบๆที่ไม่เหลือใครแต่เขาก็ยังไม่ยอมถอยทัพเขายังคงสั่งตั้งขบวนเพื่อดันทางไปยังวินเทอร์เฟลต่อตัดภาพมาที่แคสเซอร์แบล็กจอรนก็เล่าให้แซมฟังเกี่ยวกับไนท์คิงจอรนพูดไปว่าเขายกมือขึ้นพวกมันก็ลุกขึ้นมามันเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเราก็ได้แต่หวังว่าพวกมันจะปีนกำแพงไม่เป็น แต่แซมก็พูดไปว่าเจ้าข่ามันด้วยดาบลองครอซึ่งมันทํามาจากเหลียกวารีเลียนจอนก็ตอบไปว่าใช่แล้วอย่างอื่นแตกเป็นเสี่ยงๆเหมือนกับแก้วเมื่ออาวุธของมันสัมผัสแต่ดาบลองครอนั้นสู้กับมันได้แต่ก็นะดาบที่ทํามาจากเหลียกวารีเลียนนั้นมีไม่มากพอทั้งสองนั่งปรึกษากันเพื่อหาทางสู้กับไวท์วอลเกอร์ แซมก็พูดขึ้นว่าส่งข้ากับกิลลี่ไปที่โอทาวเธอข้าอยากจะเป็นเมสเตอร์ข้าควรอยู่ที่นั่นไม่ใช่ที่นี่ข้ามีประโยชน์มากกว่าถ้าข้าได้เป็นเมสเตอร์ซิดเทเ,เดลมีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้าจะศึกษาประวัติศาสตร์กลยุทธ์และการแพทย์และสิ่งอื่นๆอีกที่ช่วยได้เมื่อพวกมันมาตอนแรกจอนก็ไม่อยากให้แซมไปเพราะมีแต่แซมคนเดียวเท่านั้นที่เขาปรึกษาได้แต่เมื่อเห็นความตั้งใจของแซมจอรนจึงยอมที่จะส่งแซมไปยังซิดเทเ,เดลทั้งสองฉลองอำลากันอยู่ในห้อง พอฟ้าสว่างแซมก็พากิลลี่กับลูกเดินทางออกไปจากแคสเซอร์แบล็กตัดภาพมาที่กองทัพสเตนนิตในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงวินเทอร์เฟลพวกเขาเดินเท้ามาจนเห็นปราสาทวินเทอร์เฟลอยู่ไม่ไกลพวกทหารอ่อนแอมากเพราะเหนื่อยล้าจากการเดินทางและขาดแคลนอาหารแถมม้าก,ก็ไม่มีซักตัวต่างกันมากกับพวกโบตันพวกเขาได้กินอิ่มนอนหลับอมแรงเอาไว้เต็มที่เพื่อสู้ศึก ระหว่างที่พวกนั้นกำลังวุ่นวายกับการเตรียมศึกซานซาก็แอบหนีออกมาจากห้องและเดินออกไปนอกปราสาทฝั่งพอดริกที่ออกมาหาอาหารก็ได้เจอกับกองทัพสแตนนิตเขาเรีบวิ่งมาบอกบรีแอนที่เฝ้ามองดูไฟสัญญาณจากยอดปราสาทร้างในวินเทอร์เฟลพอดริกวิ่งมาบอกว่ากองทัพสแตนนิตมาถึงแล้วเราต้องรีบไปบรีแอนที่ได้ยินแบบนั้นก็สองจิตสองใจเพราะเธอต้องรอดูไฟสัญญาณจากซานซา เธอยืนคิดอยู่พักใหญ่ว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วแล้วเธอก็ตัดสินใจไปจากที่นั่นแต่เมื่อเธอหันหน้าหนีเพียงแค่ไม่กี่วิไฟบนยอดปราสาทก็สว่างขึ้นซึ่งก็เป็นซานซ่าที่เป็นคนขึ้นมาจุดทางฝั่งสเตนนิตเมื่อเข้ามาใกล้ได้ระยะแล้ว เขาจึงสั่งให้ขุดร่องตามแนวต่างๆไว้และสั่งทหารให้ออกไปหาสเปียงมาเพิ่มเขาจะตั้งค่ายพักเอาแรงที่นี่และจะเข้าอบล้อมวินเทอร์เฟลในตอนค่ำพวกทหารก็จะทำตามที่เขาสั่งแต่แล้วทหารคนหนึ่งก็มองไปที่ไหนสักแห่งและพูดว่าคงไม่ทันแล้วลาฟาบาดพอสเตนนิดหันมองดูเขาได้เห็นกองทัพโบตันขี่ม้าออกมาจำนวนมากพวกเขาไม่รอให้สเตนนิดเข้าอบล้อมแต่จะออกมาสู้เลย ซึ่งมันทําให้กองทัพสเตนนิตตกที่นั่งลําบากม้าก็ไม่มีทหารก็อ่อนแอพวกเขายังไม่ทันตั้งขบวนรบด้วยซ้ําพวกโบตันก็เข้ามาใกล้จะถึงแล้วสเตนนิตที่เห็นแบบนั้นก็รู้ชะตาของตัวเองแต่เขาก็ไม่ยอมถอยหนีเขาชักดาบออกมาและเตรียมพร้อมที่จะสู้กองทัพโบตันขี่ม้าจัดขบวนเข้าโจมตี แต่ทางฝั่งสเตนนิสแทบไม่ทันทำอะไรเลยทหารม้าจำนวนมากได้เข้ามาฟาดฟันอย่างไม่ปราณีเสียงกรีดร้องดังไปถึงซานซ่าที่มองดูอยู่บนหอคอยร้างเมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าคงไม่มีใครมาช่วยแล้วเธอจึงตัดสินใจรีบลงมาจากหอคอยนั้นส่วนทางสนามรบเพียงไม่นานกองทัพสเตนนิสก็ไม่เหลือเหลือเพียงแต่สเตนนิสที่ยืนแทบไม่ไหวอยู่ท่ามกลางซากศพมากมาย ทหารโบตันไล่สังหารทีละคนทีละคนจนมาเจอกับสแตนนิดพวกนั้นจึงรีบเข้ามาซ้ําเขาแต่สแตนนิดก็จัดการทหารสองคนนั้นไปได้แต่เขาก็โดนหนักจนเดินไม่ไหวเขาคลานไปพิงกับต้นไม้อย่างสิ้นหวังไม่นานนักบรีแอนก็เดินมาหาเขาสแตนนิดที่เห็นแบบนั้นก็พูดไปว่าโบตันให้ผู้หญิงมาสู้ด้วยอย่างนั้นหรอบรีแอนก็ตอบไปว่าข้าไม่ได้รับใช้โบตันข้าคือบรีแอนแห่งทัก อดีตองครักษ์เรนดีาลาเทียนค่าอยู่ด้วยตอนที่เขาถูกเงาที่มีใบหน้าท่านค่าท่านค่าเขาด้วยมวนโลหิตท่านค่าน้องชายตัวเองเมื่อสเตนนิดได้ยินแบบนั้นก็สำนึกกับทุกๆอย่างที่เขาได้ทำลงไปเขาหลงเชื่อไม่มดแดงจนไม่ลืมหูลืมตาสั่งสังหารน้องชายตัวเองเผาลูกตัวเองจนทำให้ภรรยาตัวเองต้องฆ่าตัวตายอีกบรีแอนเดินเข้ามาและพูดว่า ในนามของเรนดี้ราเทียนแคบบรีแอนแห่งทักข้าขอประหารท่านท่านมีอะไรจะสั่งเสียไหมฝั่งสเตนนิตก็ตอบไปว่าจงทำตามหน้าที่เถอะสีหน้าของเขารู้สึกผิดมากที่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างลงไปและบรีแอนก็ลงดาบประหารเขาทันทีส่วนทางแรมซี่โบตันที่ไล่สังหารศัตรูจนเกลี้ยงเขากับพรรคพวกก็เดินทางกลับมีศพมากมายตายเกลื่อนอยู่บนพื้นหิมะฝั่งซานซาก็รีบกลับไปยังห้องเพื่อไม่ให้แรมซี่จับได้ แต่แล้วมิรินดาก็มาเจอเขาเธอเลงธนูไปที่ซานซาและพูดว่าท่านหญิงข้ามาพาท่านกลับห้องทีออนก็พูดกับซานซาว่าจงรีบกลับไปซาได้โปรดเถอะซานซาเลยตอบกลับมาว่าข้ารู้ว่าแรมซี่เป็นคนยังไงข้ารู้ว่าเขาจะทําอะไรกับข้าถ้าข้ากลับไปถ้าข้าต้องตายก็ขอให้ตายตอนที่ยังมีตัวตนเหลืออยู่เธอจะไม่ยอมกลับไปที่นั่นเด็ดขาด มิลินดาที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าใครบอกว่าจะให้ท่านตายท่านตายมีได้เพราะท่านต้องให้ทายาทกับเขาแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีครบ32บและเธอก็ยกธนูขึ้นเพื่อจะยิงซานซาทีออนก็ทนไม่ไหวจึงเข้ามาผลักมิลินดาจนทําให้เธอตกกําแพงเสียชีวิตคาที่ประจบกับตอนนั้นแรมซี่ก็พากองทัพของเขากลับมาพอดี ทีออนจึงรีบพาซันซ่าหนีเขามองหาจุดที่มีหิมนนะหนาพอที่จะรับน้ำหนักได้พอเขาเห็นเขาได้ยื่นมือให้กับซันซ่าเพื่อที่จะโดดลงไปนอกกำแพงซันซ่าก็ทำตามที่เขาบอกทั้งสองจึงพากันโดดลงกำแพงหนีไปตัดภาพมาทิเซอร์เมอรินในเมืองปราวอสเขานำเด็กหญิงสามคนมาในห้องแล้วใช้ไม้ตีพวกเธออย่างโหดเหี้ยมเขาสะใจมากที่เห็นแบบนั้นไม่แปลกใจเลยในตอนที่จอฟฟี่สั่งให้เขาทำร้ายซันซ่าเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทารุณเด็กอยู่แล้ว เขาตีคนแล้วคนเล่าพวกเธอก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่พอเซอร์เมอร์ลินตีคนที่3มเธอกลับเงียบไม่ส่งเสียงร้องใดๆทำเอาเซอร์เมอร์ลินแปลกใจมากเขาตีอย่างเต็มแรงไปอีกหลายครั้งจนไม้หักแต่เด็กหญิงคนนั้นก็ไม่ร้องสักแอะเซอร์เมอร์ลินชอบมากเขาพูดกับเธอว่าทนมือทนเท้าดีนะนางหนูพวกเจ้าออกไปให้หมดเด็กหญิงสองคนนั้นจึงรีบหนีออกไปจากนั้นเซอร์เมอร์ลินก็ชกไปที่ท้องเธออย่างหนักจนล้มลงไป เธอก้มหน้าลงทําอะไรบางอย่างและแล้วเธอก็ถอดใบหน้าออกเละลายเป็นอาญาเธอใช้มีดแทงไปที่ตาของเซอร์เมอรินทันทีเซอร์เมอรินดิ้นพร่านทุรนทุรายอาญาก็แทงไปที่ตาของเขาอีกข้างจนตาบอดทั้งสองเธอยัดผ้าใส่ปากไว้เพื่อไม่ให้เซอร์เมอรินส่งเสียงจากนั้นก็แทงตามลําตัวไปอีกหลายแผลจนเซอร์เมอรินสิ้นฤทธิ์ไม่สามารถตอบโต้ได้อายาก็พูดขึ้นว่าแกเป็นคนแรกในรายการค่าแกฆ่าซิลิโอฟอเรลจำได้ไหม แต่เสอร์เมอรินก็เอาแต่ร้องอายานั่งลงข้างๆเขาและพูดว่าเจ้าจำข้าได้ไหมจำไม่ได้สินนะแล้วแทงไปที่ท้องหนึ่งทีเธอลุกขึ้นแล้วบอกว่าข้าคืออายาสตาร์กไงเจ้าจำได้ไหม แล้วแทงไปที่หลังของเขาอีกหนึ่งครั้งเซอร์เมอรินที่ถูกกระทําแบบนั้นก็เอาแต่ร้องไห้อดโอยอายาก็พูดทิ้งท้ายไปว่าเจ้ามันไรค่าแล้วทําการปาดคอเซอร์เมอรินทันทีเธอค่าได้สมกับความแค้นที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเซอร์เมอรินตายอย่างทุกข์ทรมานสีหน้าของอายานั้นนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านอะไร จากนั้นเธอก็กลับไปยังวิหารขาวและดำเพื่อเอาใบหน้าเด็กหญิงคนนั้นไปไว้ที่เดิมตอนนี้เรารู้แล้วว่าพวกเขาเก็บใบหน้ามากมายเหล่านี้เอาไว้ทําไมก็เพื่อเอาไว้สลับใบหน้าปลอมตัวเป็นคนอื่นนั่นเองขนาดที่พวกเขาใส่ไม่ใช่แค่ใบหน้าที่เปลี่ยนไปแต่ขนาดรูปร่างสีผิวก็เปลี่ยนตามไปด้วยเธอยิ้มดีใจที่ได้สังหารเซอร์เมอริน แต่แล้วจาเคนฮากา้าก็ออกมาพูดว่าเด็กหญิงพลาดชีวิตคนมันไม่ถูกไม่ควรเจ้าไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าชีวิตใครซึ่งเด็กหญิงอีกคนก็เข้ามาพูดว่าข้าเคยบอกแล้วว่านานงยังไม่พร้อมแล้วเข้ามาจับอาญาไว้จาเคนฮาก้าก็พูดว่าเด็กหญิงพลาดชีวิตไปจากเทพหลายหน้าเด็กหญิงติดหนี้แล้วและหยิบขวดยาออกมา Goku อาญาก,ก็ดิ้นอย่างสุดชีวิตแต่ก็ดิ้นไม่หลุดจาเคนฮาก้าเปิดขวดออกแล้วพูดว่าต้องชดใช้ด้วยความตายเท่านั้น หลังพูดจบเขากลับดื่มยานั้นแล้วล้มตายต่อหน้าอาญาทันทีฝั่งอาญาที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจมากเธอร้องไห้เข้าไปประคองร่างจาาเข่นฮากา้าเด็กหญิงคนนั้นก็พูดมาว่าเจ้าร้องไห้ทําไมอาญาก็ตอบไปว่าก็เขาเป็นเพื่อนของข้าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนั้นด้วยเด็กหญิงคนนั้นก็พูดตอบกลับมาว่าไม่ใช่สักหน่อยเจ้าไม่ได้ฟังในสิ่งที่เขาพูดหรอเขาไม่ใช่ใครไม่เป็นเพื่อนใครทั้งนั้นน้ําเสียงของเขากลายเป็นจาเข่นฮากา้า อาญาที่ได้ยินน้ําเสียงแบบนั้นจึงได้หันกลับมามองดูและเด็กหญิงคนนั้นก็กลายเป็นจ่าเขนฮาก้าไปแล้วอาญาสับสนมากจึงถามไปว่าแล้วคนที่ตายไปนั้นเป็นใครกันและก็ได้คําตอบกลับมาว่าเขาไม่ใช่ใครเลยเหมือนกับเด็กหญิงที่ควรจะเป็นก่อนที่จะหยิบใบหน้านั้นออกไป อาญาสงสัยจึงรีบไปดึงใบหน้าจากเคนฮาก้าที่ตายออกเธอดึงออกเป็นสิบสิบรอบและใบหน้าก็เปลี่ยนไปแบบไม่ซ้ำเธอยิ่งสับสนและดึงออกไปเรื่อยๆจนมาถึงใบหน้าของเธอที่อยู่บนร่างศพนั้นเธอตกใจมากจนพูดไม่ออกและแล้วเธอก็เริ่มมองไม่เห็นตาของเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นสีขาวเธอกลีดร้องถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้า ตัดภาพมาที่อาณาจักรดอนเจมี่กำลังจะพาเมอร์เซล,ล่ากลับคิงส์แลนดิ้งเมอร์เซล,ล่าอำลาเจ้าชายโดแรนส่วนเอลลาเลียก็เข้ามาพูดกับเมอร์เซล,ล่าว่าให้อภัยข้าด้วยข้าขอให้เจ้ามีความสุขที่สุดในโลกแล้วจุบปากเธอไปหนึ่งทีจากนั้นเมอร์เซล,ล่าก็ขึ้นเรือไปส่วนบ้อนนั้นก็ได้หญิงใหม่เขาบอกกับไทนี่ไปว่าไว้ว่างๆข้าจะกลับมาหาเจ้าใหม่นะ แต่ไทนี่ก็ไม่น้อยหน้าเธอพูดไปว่าหรือจะให้ข้าไปหาท่านดีทั้งสองกกกิกกันอยู่แบบนั้นไม่ยอมลงเรือสักทีจนเจมี่ต้องเรียดอยู่หลายรอบบอนจึงยอมขึ้นเรือจากนั้นเรือก็ได้แล่นออกไปจากอาณาจักรดอนเจมี่เอาสร้อยคืนให้เมอร์เซล่าและพูดว่าต่อไปอย่าทำมันหายอีกนะข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากกลับแต่ข้าดีใจนะที่เจ้ากลับเจ้าชายคริสเทนเป็นคนดีเจ้าโชคดีมากเลยนะไม่บ่อยนักที่คลุมถุงชนและจะออกมาถูกใจแบบนี้ เมอร์เซล,ล่าก็ดีใจที่เจมี่เข้าใจเธอเจมี่นั่งลงแล้วพูดว่าข้ามีเรื่องอยากจะบอกน่าจะบอกเจ้ามานานแล้วในเมื่อเจ้าเห็นโลกกว้างขึ้นได้เรียนรู้ว่าโลกและคนนั้นซับซ้อนขนาดไหนประเด็นก็คือเราไม่สามารถเลือกคนที่รักได้มันเกิดขึ้นของมันเองซึ่งเขาพยายามจะบอกเรื่องเขากับเซอร์ซี่เมื่อเมอร์เซล,ล่าได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้ารู้ว่าท่านหมายถึงอะไรเธอจับมือเจมี่แล้วพูดว่าส่วนหนึ่งของข้ารู้มาตลอดเรื่องท่านกับแม่ อันที่จริงแล้วค่าดีใจมากนะที่ท่านเป็นพ่อฝั่งเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากทั้งสองเข้ามาอบกอดกันอย่างมีความสุขเจมี่ที่ไม่เคยสัมผัสกับสิ่งนี้มาก่อนเขาดีใจมากจนแทบกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่แต่ความสุขก็มักจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ๆเมอร์เซล,ล่าก็เลือดก,กำเดาไหลและลม้มลงไปต่อหน้าต่อต,อตาผู้เป็นพ่อเจมี่ก็ได้แต่พยุงเธอไว้ในอ้อมแขนซึ่งเมอร์เซล,ล่านั้นถูกยาพิษจากเอลลาเลียที่จูบเธอ ฝั่งเอละาเลียกับสามสาวซันสเน็กก็มองดูเรือที่แล่นออกไปซึ่งตัวเธอเองก็โดนพิษเช่นกันเพราะเธอใส่ไว้ที่ลิมฝีปากเธอรีบเช็ดมันออกและดื่มยาถอนพิษทันทีทั้งสี่สาวสะใจมากที่ได้ทำการแก้แค้นสำเร็จตัดภาพมาที่เมืองเมอรินหลังจากการก่อกระบฏจบลงพวกเขาต่างพากันมาน,นั่งอยู่ในท้องพระโรงโดยปราศจากไม่มังกรบนบันลังนน้นว่างเปล่า อยู่ๆทีเรียนก็พูดขึ้นว่าพวกเจ้ารักนางใช่ไหมแต่ก็ไม่มีหวังทั้งสองคนนั่นแหละทหารรับจ้างจากสังเวียนกับอัศวินที่ทรยศไม่เหมาะสมกับราชินีสักคนทางเสื้อจอร่ากับดาริโอต่างพากันหันมามองหน้าทีเรียนโดยที่ไร้ข้อแก้ตัวเพราะทั้งสองนั้นก็รักแม่มังกรเหมือนกันไม่นานนักมิสซันเดก็พาเกรเวิร์มเข้ามาเมื่อเกรเวิร์มมาเห็นเสอร์จอร่าก็พูดขึ้นทันทีว่าท่านไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ราชินีเนรเทศท่านแล้ว แต่ดาริโอก็พูดแทนเสร้อจอล่าไปว่าหากไม่มีเขาราชินีคงไม่รอดเขาช่วยชีวิตนางไว้และมิสซันเดก็เล่าเรื่องราวให้เกรเวิร์มฟังรวมถึงที่ทีเรียนช่วยชีวิตเธอด้วยเกรเวิร์มที่ได้ยินแบบนั้นจึงกล่าวขอโทษทุกๆคนที่เขาไม่ได้ออกไปช่วย แต่เซอร์จอล่าก็พูดขึ้นว่าเรื่องนั้นไม่สําคัญอีกแล้วยิ่งเราอยู่เฉยนานเท่าไหร่ราชินีก็อยู่ข้างนอกตามลําพังนานเท่านั้นทีเรียนก็ตอบไปว่าเจ้าพูดถูกมังกรมุ่งหน้าขึ้นเหนือถ้าเราอยากจะตามหานางเราก็ต้องไปทางนั้นแต่เซอร์จอร่าก็ไม่อยากให้ทีเรียนไปด้วยเพราะเขาเป็นแลนนิสเตอร์และเพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่กี่วัน ชีเรียนก็ไม่พอใจและตอบไปว่าเจ้าก็เป็นคนทรยศนางนางเนรเทศเจ้าตั้งสองครั้งด้วยซ้ำต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครจนดาริโอต้องเข้ามาพูดแทรกว่าเสื้อโจล่าทรยศนางจริงและยังไม่รู้ว่านางจะให้อภัยไหมหากอยากรู้ก็ต้องไปตามหานางส่วนท่านแกะรอยไม่เป็นสู้ไม่เก่งขี่ม้าก็งันงันท่านจะเป็นตัวถ่วงในการตามหานางแต่ท่านช่วยเราที่เมรินได้ไม่มีใครรู้เรื่องการเมืองเท่าท่านอีกแล้วถ้าอยากพิสูจน์ใหราชินีเห็นก็เมรินนี่แหละ เซอ,อร์จอราจึงพูดขึ้นว่าเขาเป็นคนแค่ต่างถิ่นภาษาก็แทบพูดไม่ได้ชาวเมืองเมอรินไม่ฟังเขาแน่ดาริโอก็ตอบไปว่าใช่แล้วแต่พวกเขาจะฟังเกรเวิร์มเพราะเกรเวิร์มเป็นตัวแทนของราชชนีเขาจะคุมทุกคนอยู่และผู้ช่วยอีกคนคือมิสซันเด คนที่ราชินีไว้ใจที่สุดพวกเจ้าทั้งสามจะต้องช่วยกันปกครองเมอรินผู้ติดตามคนสนิทหัวหน้าผู้ไร้มนทินกับคนแครนหน้าปากต่างทินขอให้โชคดีนะพักพวกเมอรินเมืองโบราณและรุ่งโรจน์อย่าทำให้มันพังสะละหลังพูดจบเขาก็ชวนเสื้อจอราเพื่อออกเดินทางไปตามหาหญิงที่ทั้งสองรักส่วนทั้งสามที่ต้องปกครองเมอรินก็ได้แต่มองหน้ากันอย่างหนักใจชิเรียนออกมามองดูเสื้อจอรากับดาริโอที่ออกเดินทางไปจากเมืองและแล้วหลอดวาลิสก็เข้ามาหาเขา ชีเรียนก็พูดไปว่าข้าไม่แปลกใจเลยที่ท่านหาข้าเจอเพราะท่านมีสายข่าวอยู่ทุกคนทุกแห่งเหล่าวีรบุรุษต่างพากันออกไปตามหานางส่วนข้าก็ติดแยาอยู่นี่และหาทางทําให้สงครามกลางเมืองสงบท่านมีคําแนะนําบ้างไหมลอดวาลิสก็ตอบไปว่าข้อมูลคือกุญแจท่านต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของศัตรูท่านรู้ว่าใครเป็นมิตรใครไม่ใช่มหานครโบราณเต็มไปด้วยความรุนแรงช่อฉุนและหลอกลวงใครกันหนอที่มีประสบการณ์มากพอจะจัดการกับอสุ นร้ายตัวม่หือมาเช่นนี้ทีเรียนก็หันมามองเขาเลยพูดว่าข้าดีใจนะที่เจอท่านเพราะหลอดวาลิสนั้นมีสายข่าวอยู่ทุกหนทุกแห่งเขารู้จุดแข็งจุดอ่อนของเมืองเมอรินเป็นอย่างดีทีเรียนจึงมีความหวังที่จะปกครองเมอรินได้ภาพตัดมาที่ดินแดนอันวงว้างแห่งหนึ่งโดก้อนก็พาแม่มังกรบินมาลงที่นี่ดูแล้วน่าจะเป็นที่อยู่ของมันเพราะมีซากกระดูกที่ถูกเผาอยู่เกลื่อนแถวนั้น มันเอาแต่นอนไม่ยอมบินไปไหนแม่มังกรเดินเข้ามาหามันแล้วพูดว่าเจ้าเจ็บไหมแต่เราต้องกลับบ้านแล้วจงพาข้ากลับไปยังเมืองเมอรินเธอเอื้อมมือไปจับดราก้อนทางฝั่งดราก้อนก็ยอมให้แม่มังกรจับแต่มันก็เอาแต่นอนไม่ยอมทําตามที่แม่มังกรสั่งแม่มังกรมองดูรอบๆแล้วพูดว่านี่เรามาไกลแค่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เธอพยายามขึ้นขี่หลังดโดรากร้อนแต่ดโดร,รก้อนก็ดิ้นทำให้แม่มังกรตกตลอดมันเอาแต่นอนไม่ยอมไปไหนแม่มังกรก็พูดกับมันด้วยความสิ้นหวังว่าที่นี่ไม่มีอาหารเลยอย่างน้อยๆเจ้าก็น่าจะไปหาอาหารมาบ้างนะแต่มังกรก็ยังคงหลับเหมือนเดิมแม่มังกรจึงตัดสินใจจะออกไปสำรวจดูแถวนั้น เธอลงมาจากเขาจนมาถึงทุ่งกว้างแห่งหนึ่งแถวนั้นไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ต้นญย่เขียวขจีสุดลูกหูลูกตาเธอเดินไปพร้อมกับความสงสัยว่าที่นี่คือดินแดนไหนกันแน่และแล้วเธอก็ได้ยินเสียงมา้าและคนที่ขี่ม้านั้นคือชาวโดทรากีทําให้แม่มังกรรู้ทันทีว่าที่นี่คือเขตแดนของชาวโดทรากีเธอรีบถอดแหวนทิ้งไว้ที่นั่นและพวกคาราซาที่มีมากมายมหาศาลก็พากันขี่ม้ามาล้อมเธอไว้ ตัดภาพมาที่คิงสแลนดิ้งเซอร์ซี่ที่ถูกขังและไม่ได้ดื่มน้ำมานานก็ทนไม่ไหวเม่ชีคนเดิมก็เข้ามาขอให้เธอสรารภาพอยู่ซ้ำๆในที่สุดเซอร์ซี่ก็ยอมแพ้และยอมสรารภาพต่อหน้าราชานกกระจอกเธอคุกเข่าต่อหน้าราชานกกระจอกและพูดว่าข้ามันบาปหนาะข้ามองเห็นแล้วตาข้ามืดบอดมาน,น,น,นานข้าอยากจะชำระล้างและเธอก็ถามไปว่าถ้าข้าสรารภาพข้าจะเป็นอิสระใช่ไหม ราชานกกระจอกก็ตอบมาว่าฝ่าบาทจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่ก่อก่อนถึงจะเป็นอิสระดได้เซอร์ซี่ก็เริ่มสารภาพว่าขอพระมัรดาโปรดเมตตาข้านอนกับชายผู้ไม่ใช่สามีข้าขอสารภาพราชานกระจอกก็สั่งให้เธอเอ่ยชื่อคนเหล่านั้นเซอร์ซี่คิดอยู่สักพักและพูดว่าเขาคนนั้นก็คือแลนเซลแลนนิสเตอร์เมื่อราชานกระจอกได้ยินแบบนั้นก็ถามไปอีกว่านอกจากแลนเซลแล้วมีคนอื่นอีกไหม แต่ฝั่งเซอร์ซี่ก็ยังโกหกไปว่าไม่มีใครอีกแล้วราชานกระจอกก็ย้ำอยู่หลายครั้งว่าท่านแน่ใจนะว่าไม่มีใครอีกกล่าวเท็จต่อหน้าพระองค์มีความผิดมหันนะมีข่าวลือมากมายเรื่องท่านกับน้องชายแต่เซอร์ซี่ก็ปฏิเสธ ราชานกระจอกจึงพูดว่าการไต่สวนจะแยกความจริงออกมาเองท่านได้สารภาพไปหนึ่งข้อแล้วแต่ยังมีข้อหาข้ออื่นอีกที่ท่านปฏิเสธเราค่อยมาหาคําตอบกันแต่ตอนนี้ท่านก้าวมาในทางที่ถูกต้องหนึ่งก้าวแล้วฉะนั้นข้าจะอนุญาตให้ท่านกลับไปยังปราสาทได้ เซอร์ซี่ดีใจมากเธอร้องไห้ขอบคุณราชานกระจอกและเธอก็ถามไปว่าข้าไปได้หรือยังแต่ราชานกระจอกก็ตอบมาว่าท่านไปได้แต่ต้องหลังจากการไถ่โทษนะซึ่งเซอร์ซี่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอจะต้องเจอกับอะไรเธอถูกนำไปล้างเนื้อล้างตัวและตัดผมสั้นจากนั้นก็นำตัวออกมาข้างนอกเธอยืนอยู่หน้าโบสถ์และมองไปที่ปราสาทที่อยู่อีกฟากหนึ่งของเมืองเธอต้องเดินไปที่นั่นเพื่อเป็นการไถ่โทษ ราชานกระจอกพูดกับชาวเมืองว่าคนบาปผู้นี้คือเซอร์ซี่แห่งตระกูลแลนนิสเตอร์มันดาของพระราชาทอมมนภรรยาไม้ของราชาโรเบิร์ตได้กระทำผิดข้อหากล่าวเท็จและคบชู้นางสารภาพบาปของนางและขอการให้อภัยเพื่อแสดงความสำนึกผิดนางจะปลดเปลื้องความลับเปลือยเปล่าต่อหน้าทุกคนนางจะเดินเปลือยเพื่อไถ่โทษฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ เหล่าแม่ชีเข้ามากระชากเสื้อผ้าเธอทิ้งและให้เธอเดินไปตามซอกต่างๆเพื่อกลับไปยังปรา,าสราทเธอเดินเข้าไปท่าำกลางฝูงชนพร้อมกับแม่ชีที่ขย่ากระดิ่งและพูดว่าน่าละอายหน้าละอายอยู่ซ้ำๆผู้คนต่างเงียบสงบมองดูเธอเดินผ่านไป แต่พอเดินไปได้สักพักเสียงตะโกนด่าก,ก็ดังขึ้นเซอร์ซี่ก็ยังเฉยๆและเดินต่อไปยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่เสียงด่าก,ก็ดังขึ้นเท่านั้นเซอร์ซี่เริ่มน้ำตาคลอและแล้วผู้คนก็ปาผักผลไม้ใส่เสียงตะโกนด่ายังคงดังอย่างต่อเนื่องยิ่งเข้าไปลึกความรุนแรงก็เพิ่มมากขึ้นผู้คนคว่างปลาอุจจระสิ่งของและถุยน้ำลายใส่เธอตอนนี้เธอทนไม่ไหวและร้องไห้ออกมา เธอเดินไปได้แค่ครึ่งทางก็ล้มลงแต่ก็ไม่มีใครช่วยพยุงเธอกัดฟันลุกขึ้นเพื่อไปให้ถึงเท้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดเธอเดินไปด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับเสียงตะโกนด่าจากชาวเมืองจนในที่สุดเธอก็มาถึงหน้าทางเข้าปราศาสมีทหารชุดทองมาคอยอรารักขาเยอะมากเธอรีบเดินไปที่ประตูพร้อมกับร้องไห้อย่างหนักด้านหลังประตูนั้นมีผู้คนรอรับจำนวนมากใครเบิร์นรีบเอาผ้ามาคลุมให้เซอร์ซี่ร้องไห้อย่างหนักที่เจอเรื่องเลวร้ยวายแบบนี้ ไคเบิร์นพูดกับเธอว่ายินดีที่ท่านกลับมาและแค่ขอแนะนําองครักษ์คนใหม่ให้ท่านรู้จักเขาปฏิญาณว่าจะไม่ส่งเสียงจนกว่าศัตรูของท่านจะดิ้นตายองครักษ์คนนั้นเดินเข้ามาอุ้มเซอร์ซี่และเดินเข้าไปซึ่งเขาคนนี้ก็คือเดอะมาลทนที่ไครเบิร์นนาไปทดลองนั่นเองสีหน้าของเซอร์ซี่ดูแค้นมากและพร้อมที่จะเอาคืนกับทุกคนที่ทํากับเธอ ตัดภาพมาที่แคสเซอร์แบล็กเซอร์ดาวอสที่ได้รับมอบหมายมาขอสบียงและคนจากจอร์สโนเขาก็ตามตื้ออย่างเต็มที่ในขณะที่จอร์ก็ตอบไปว่าเราไม่มีคนมากพอที่จะส่งไปช่วยรบขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันแม่มดแดงก็มาถึงทั้งสองจึงรีบลงไปหาจอร์ได้ถามไปว่าสเตนนิตล่าอยู่ที่ไหนแต่แม่มดแดงก็ไม่ตอบกลับใดๆเซอร์ดาวอสจึงรีบเข้ามาถามว่าเจ้าหญิงชีลินล่าอยู่ไหนเพราะเขายังไม่รู้ว่าชีลินนั้นถูกแม่มดแดงสั่งเผา ฝั่งม่มดแดงก็จ้องมาที่เซอรอดาวอสโดยที่ไม่พูดอะไรและมันก็ทําให้เซอร์ดาวอสเข้าใจว่าชีลินนั้นตายแล้วเขาตกใจมากแทบจะล้มทั้งยืนแม่มดแดงเดินจากไปด้วยสีหน้าที่ผิดหวังคืนนั้นขณะที่จอนกาลังอ่านจดหมายอยู่ฮอนลี่ก็วิ่งเข้ามาหาเขาและพูดว่าท่านผอ,อคนเถื่อนที่ท่านช่วยมาเขารู้จักอาเบนเจนของท่านดูเหมือนเขาจะยังไม่ตายจอนที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบถามกลับไปทันทีว่าเจ้าแน่ใจนะว่าเป็นอาเบนเจน ฮอนลี่ก็ตอบมาว่าเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าหน่วยล่าตรเวนต้องใช่แน่ๆจอนที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบออกไปจากห้องเพื่อที่จะไปหาคนเถื่อนคนนั้นอาลีเซอร์ที่รออยู่หน้าห้องก็พูดขึ้นว่าเขาบอกว่าเห็นอาเบนเจนของเจ้าที่ฮาร์ทโฮมตอนพระจันทร์เต็มดวงมันอาจจะโกหกก็ได้นะเจ้าต้องไปลองคุยดูพวกอีกาล้อมชายคนนั้นเอาไว้ จอนก็รีบแบกวงล้อมเข้าไปเพื่อคุยกับชายคนนั้นแต่แล้วสิ่งที่เขาเห็นนั้นกับไม่ใช่คนแต่เป็นข้อความที่เขียนไว้ว่าคนทรยศแทนจอรนที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติพอเขาหันกลับมาอาริเซอร์ก็ใช้มีดแทงเขาแล้วพูดว่าเพื่อนไนวอชจอรนกระสือกกระสนพยายามจะยืนให้ได้จากนั้นไนวอชคนอื่นๆก็ตระเวนกันแทงเขาคนละแผลและพูดว่าเพื่อนไนวอชอยู่ซ้ำๆ จอนโดนแทงไปนับสิบแผลจนยืนไม่ไหวและล้มลงไปและแล้วฮอนลี่เด็กรับใช้ของเขาก็เข้ามาซึ่งจอรนนั้นหมมั่นปั้นมือให้ฮอนลี่มาแทนที่เขาในอนาคตเขาจึงสวนทักษะทุกอย่างให้แต่มาตอนนี้ฮอนลี่กลับจะมาสังหารเขาเพราะไม่ชอบใจในสิ่งที่จอรนพาคนเถื่อนข้ามกำแพงมาจอรนจ้องไปที่ฮอนลี่แล้วสายหน้าเพราะไม่อยากให้ฮอนลี่ลงมือแต่ทว่าฮอนลี่กลับปักมิดเข้าไปกลางอกตัดขั้วหัวใจของจอนทันที จอนค่อยๆล้มลงไปบนหิมะเลือดไหลออกมาเต็มพื้นสีขาวและจอนก็สิ้นใจในที่สุดเรื่องราวในซีซั่น5ก็จบลงเป็นอย่างที่บอกเอาไว้ไหมครับว่าอ p นี้มีอะไรให้เราช็อกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาญาที่สังหารเซอร์เมอลินอย่างสะใจจนทําให้ถูกลงโทษทําให้ตาบอดหรือทางกองทัพสแตนนิตที่ถูกจัดการจนสิ้นซากไม่มีโอกาสแม้แต่จะตั้งตัว มาจนถึงเซอร์ซี่ที่เป็นถึงราชนินีแต่ก็โดนราชานกระจอกพิภากษาถึงขั้นต้องให้แก้ผ้าเดินรอบเมืองและที่ช็อกที่สุดก็คือเรื่องของจอร์สโนเราต่างก็รู้กันดีว่าจอ์นนั้นเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งในเรื่องนี้แต่แล้วจูจ่ๆกลับถูกฆ่าไปซะง,งั้นตอนที่ใช้ใหม่แฟนๆทั่วโลกรับไม่ได้ถึงขั้นจะไม่ดูซีซั่นต่อไปกันเลยทีเดียวและเรื่องราวต่อจากนี้จะดำเนินต่อไปแบบไหนเราต้องไปตามลุ้นกันในซีซั่น6สําหรับวันนี้สวัสดีครับ